ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอบรมเรื่องการประเมินความสูญเสียอาหารเพื่อจะทำค่าเส้นฐานกลุ่มพืชและผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจภายใต้การดำเนินโครงการวิจัยสำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรค่ะในเรื่องอแนวทางปฏิบัติการจัดทำเส้นฐานความสูญเสียอาหารเพื่อการประเมินและจัดการความสูญเสียอาหารตามหลักสากลและบริบทของประเทศไทยค่ะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวดิฉันเปียพัฒน์โกมลฤทธิ์ รับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการการจัดอบรมภายในวันนี้ค่ะสําหรับหลักสูตรการอบรมในวันนี้เกี่ยวข้องกับวิธีการประเมินความสูญเสียอาหารรายผลิตภัณฑ์และการคํานวณค่าเส้นฐานความสูญเสียอาหารระดับชาติรวมทั้งแนวทางเชิงปฏิบัติในการปรับปรุงข้อมูลเส้นฐานความสูญเสียอาหารระดับชาติให้ทันสมัย เพื่อการดําเนินง,งานด้านการประเมินความสูญเสียอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสํงงานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรค่ะลำตดับถัดไปขอเชิญรองศาสตราจารย์ดรัฐพัฒน์ศิลาเลิศรักษาภาควิชาวิศว,วกรรมสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยกลุ่มอ้อยและน้ำตาลทรายในการกล่าวชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและวัตถุประสงค์ของการจัด อบรมครั้งนี้รวมถึงนำเสนอหลักการและวิธีการประเมินความสูญเสียอาหารขอเรียนเชิญค่ะสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะครับซึ <S <S ่งจริงๆกิจกรจรมในวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตเล่าเล่า,ลาที่มานดนึงนะครับก็เป็นเป็นกิจกรรมต่อเนื่องของโครงการวิจัยนะครับที่เราเรียกว่าโครงการวิจัยเรื่องของการประเมินความสูญเสียอาหาร ผลิตภัณฑ์เกษตรนะครับและก็อาหารระดับชาตินะครับก็คือโครงการนี้เป็นโครงการที่มีการทําวิจัยต่อเนื่องเพื่อประเมินความสูญเสียอาหารนะครับในระดับประเทศของเรานะครับมันก็จะมีหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์โดยในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นทางเป็นการอบรมโดยทางกลุ่มวิจัยที่ทําในในกลุ่มของพืชเศรษฐกษิจนะครับก็คือทางอ้อยและผลิตภัณฑ์น้ําตาลทรายนะครับแล้วก็กลุ่มเรื่องของปาล์มน้ํามันนะครับแล้วก็ ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มเนี่ยก็จะมานําเสนอนะครับถึงสิ่งที่เราได้ทําวิจัยมานะครับแล้วก็มาอบรมให้ความรู้นะครับรวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านผู้เขา้าร่วมอบรมทุกๆท,ท่านด้วยในวันนี้นะครับโดยชื่อโครงการมันอาจจะยาวนิดนึงนะครับแล้วก็ว่าเราบอกว่าเป็นเรื่องของการอบรมนะครับหลักสูตรการอบรมการประเมินความสูญเสียอาหารเพื่อจัดทําค่าเส้นฐานนะครับพอเราได้ยินคําว่าค่าเส้นฐานก็อาจจะ ผมฟังก็จะเริ่มงงๆแต่ก็ให้เราเรียกว่าเป็นค่าเบสไลน์นะครับก็คือเราเป็นการอบล้มเรื่องของเราเราจะประเมินเรื่องของความสูญเสียอาหารหรือทางในนิยามทางต่างประเทศก็จะเรียกว่าฟู้ดลอสนะครับก็เลยเป็นเรื่องของความสูญเสียอาหารและการจัดทําค่าเส้นฐานก็คือเราเป็นการประเมินในครั้งนี้เป็นการทําเป็นค่าเบสไลน์ของประเทศไทยของเรานะครับโดยโดยในในเฟสของที่เราพูดถึงในวันนี้เนี่ยจะเป็น เป็นส่วนของเฟสที่สองนะครับเรื่องของการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญก็คือเป็นสิ่งที่ทางทีมวิจัยทั้งสองทีมนะครับจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับและก็ทางทางสวทชนะครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ไปทําวิจัยในสองกลุ่มก็จะมานานาเสนอนะครับและก็อบรมให้กับผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับโดยในส่วนของผมนะครับผมธพัสศิลาเลิศรักษานะครับก็อยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับและพร้อมกับทีมวิจัยที่มาในวันนี้แล้วก็จะมีอีกทางทีมหนึ่งก็คือได้รับเกียรติจากดรนงนุษพูลสวัสด์นะครับจากสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชและทีมวิจัยนะครับที่ทําในกลุ่มของปามก็จะมาร่วมกันนําเสนอในในวันนี้นะครับ ก่อนอน่งคงขอเล่าถึงที่มานะครับที่มาของการทําวิจัยโครงการนี้นะครับเล่าย้อนไปนิดนึงก่อนสไลด์อาจจะเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับก็คืออย่างที่พวกเราทราบกันก็คือปัจจุบันตอนนี้ทั้งทั่วโลกก็จะมีเป้าหมายเราเรียกว่าเป้าหมายเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยหรือว่า sustainable development goals ที่ทั่วโลกทุกประเทศในโลกได้ตกลงร่วมกันนะครับว่า เราจะมุ่งไปสู่ข้างหน้าเนี่ยในอนาคตเราจะทําต้องทําขจัดเรื่องอะไรบ้างที่จะทําให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนในโลกในโลกของเราในภาพใหญ่ของโลกมันก็เลยเป็นโกที่เราเราจะเห็นว่า s d g โ a ของระดับโลกนะครับซึ่งเป้าหมายตอนนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีตัวชี้วัดทั้งหมด17ตัวด้วยกันส d จ17ตัวนะเป็นเป้าหมาย17อันมันก็จะดูเยอะแต่จริงๆก็คือใน17ตัวเนี้ย เนื่องจากมันมันถูกทําให้หลากหลายนะครับเพราะว่าจากมีการการมีการรวบรวมความคิดเห็นจากทุกๆประเทศในโลกเราก็จะมีหลายๆเรื่องก็เลยถูกจัดกลุ่มมาทั้งหมดเป็นสิบเจ็ดตัวเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องสําคัญสําคัญนะครับให้ได้ครบทุกเรื่องนะครับก็หมายถึงว่าทุกประเทศก็จะสามารถมีส่วนคอนทริบิวในแต่ละตัวชี้วัดอย่างไรได้บ้างนะครับรวมถึงประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในในโลกของเราใน,ใ,นในสาประชาชาตินะครับเราก็ต้อง คอมมิตในการที่จะพัฒนาเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับโดยใน17ตัวตรงนี้ครับมันจะถ้าเราพูดถึงพื้นฐานเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อก่อนเราก็จะพูดถึงเรื่องของเราต้องจะอยู่ยั่งยืนได้ก็คือเราต้องเศรษฐกิจเราก็ต้องดีด้วยนะผู้ประกอบการก็ต้องต้องมีการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับ แต่ขนาดเดียวกันเราก็ต้องดูเรื่องของสิง่งแวดล้อมไปด้วยก็คือสิง่งแวดล้อมก็ต้องต้องเป็นพื้นฐานคือเติบโตยังไงให้สิง่งแวดล้อมดีไปด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของสังคมก็คือทํายังไงให้เราเติบโตไปคู่กับสิงบ่งแวดล้อมและสังคมไปด้วยตัวนี้ก็จะเป็นสามพื้นฐานในมิติเรื่องของความยังย่งยืนในเมื่อก่อนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยจากที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพบว่าไอ้สมพื้นฐานตรงเนี้ยเราก็เป็น,เป,นเป็น triple bottom line แต่มันก็ยัง ถ้าจะให้ทุกประเทศทําให้เติบโตไปด้วยกันได้เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่พอเขาเลยเพิ่มสองตัวขึ้นมานครับไอตัวที่ SDG สิบหกสิบกับสิบเจ็ดก็คือเรื่องของความร่วมมือทอํายังไงให้เกิดพาร์เนอร์ชิพในการร่วมมือการช่วยเหลือการระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่กําลังพัฒนานะครับในการให้พัฒนาร่วมกันไปได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการส่งเสริมเรื่องของสันติภาพนะครับให้อยู่ร่วมกันได้ก็จะเป็นสองตัวที่เพิ่มขึ้นมานะครับดังนั้นใน SDG สิบเจ็ดโกตรงเนี้ย อยากให้เรามองอย่างนี้นะครับว่าเป้าหมายตรงนี้มันตั้งขึ้นมาตอนปีสองพันสิบห้านะครับแล้วก็เป้าหมายอยากจะให้สําเร็จเนี่ยก็คือภายในปี2 0 3พันสาสิบก็คือสิบห้าปีถัดไปนะครับตอนนี้เราสองพันยี่สิบสามนะครับแล้วก็เหลือไม่ถึงสิบห้าปีนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเป้าหมายที่อยากจะทําตอนเนี้ยแต่ละประเทศเราทําไปถึงไหนบ้างแต่ในส่วนของที่เราทําเรื่องของการประเมินความสูญเสียอาหาเนะครับจะเกี่ยวข้องกับ กับเป้าหมายความยั่งยืนในบางไม่ไม่ใช่ทุกตัวนะครับจะเกี่ยวข้องกับบางตัวที่ผมอยากจะเอามาไฮไลท์ให้ให้ทราบกันนะครับก็คือถ้าเรามองเป้าหมาย 17G โกตรงนี้ก็จะมีเราแบ่งเขาอาจจะแบ่งย่อยออกเป็นเรื่องของ 5P นะครับ5 p ก็คือ people เรื่องของคนและก็สังคมนะครับ5ก็จะเป็นเรื่องของ SDG ที่1-5ถึงนะครับเรื่องของการการขจัดเรื่องของความยากจนนะครับการทำยังไงให้ ย,ยุติความหิวโหยหรือการขาดอาหารนะครับของคนในโลกการมีสุขภาพที่ดีการมีการศึกษาที่ดีนะครับขนาดเดียวกันนะครับก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจก็มีการพูดถึง P ที่2ก็คือ Post p o s p o r i t y นะครับก็คือเป็นเรื่องของการเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วการมีพลังงานที่เพียงพอพลังงานสะอาดนะครับมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีนะครับมีมีเมืองแล้วก็มีเมืองที่ยั่งยืนนะครับและ i n ราส s t r u c t u r e ที่ดีนะครับ ส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมก็จะมีทั้งเรื่องของ SDG 12นะครับเรื่องของการทํำยังไงที่ต่อไปเราจะมีการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนนะครับยังมีความรับผิดชอบนะครับมีเรื่องของ Climate Action ตอนนี้ที่มีการพูดถึงกันอยู่แล้วนะครับเรื่องของ Life Below Water ก็คือเรื่องสิ่งมีชีวิตในน้ำนะครับเรื่องของ Life on Land สิ่งมีชีวิตบนบนภาคพื้นดินนะครับอันนี้ก็เป็น P ีที่3ก็คือ Planet แล้วก็มี4 4ี่กับ5เพิ่มเข้ามาก็คือ Peace กับ p a r t n e r s h นะครับ โดยความสูญเสียอาหารของเราเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเป้าหมายเป็นเป้าหมายในเราเรียกว่า sdg 12สิบสองนะครับเรื่องของการผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบนะครับแต่มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับ S D G ถ้าเราทําเรื่องของของลดความสูญเสียอาหารได้ดีนะมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับ sdg 2สองนะครับก็คือเรื่องของเป้าหมายเรื่องของการที่เราทํำยังไงที่จะให ยุติเรื่องของการขาดอาหารหรือความหิวโหยของคนในโลกไปได้นะครับและเช่นเดียวกันก็จะไปเกี่ยวข้องกับ sdg 13สิบานะครับก็คือ climate action นะครับก็คือมันก็จะช่วยในการลดผลกระทบเรื่องของ climate change ไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือความเกี่ยวข้องกันนะครับดังนั้นในความท้าทายของการทำเรื่องของการประเมินความสูญเสียอาหารตรงนี้นะครับอยากจะให้เห็นในสองสองภาพนะก็คือ เรามี dG ส .2 ที่เราบอกว่าเป้าหมายของเราเนี่ยก็คืออยากจะยุติความหิวโหยของคนคนในโลกเราการขาดสารอาหารนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการเกษตรนะครับอย่างยั่งยืนแต่จากรายงานนะครับปัญหาที่เราพบเนี่ยก็จะพบว่าปัญหาก็คือมันมีประเทศที่อาจจะไม่ใช่ประเทศเราสัทีเดียวนะครับก็มีประเทศหลายๆประเทศในโลกนะครับที่ที่อาจจะยังมีประชากรจํานวนมากนะครับที่ขาดอาหารนะครับ ก็คือยังมีอาหารไม่เพียงพอนะครับขาดความมั่นคงทางอาหารนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งเรื่องของการเข้าถึงอาหารในการจะมีความสามารถในการไปจับจ่ายได้นะครับทั้งนี้มันก็เกิดจากปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับเรื่องของโรคระบาดเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองนะครับเรื่องของ climate change ที่มีผลต่อการผลผลิตทางการเกษตรนะครับแล้วปัญหาเนี้ย SDG 2ถ้าเราพูดถึงว่าเราส่งเสริมมาตั้งแต่ปี2015ตอนนี้2023ก็ประมาณ แปีนะประมาณเจ็ดแปดปีนะครับแต่จากรายงานล่าสุดเนี่ยเราก็พบว่าตัวเลขมันไม่ค่อยได้ลดลงเท่าไหร่นะครับก็คือเก้าจุดสองเปอร์เซ็นของคนในโลกเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการหิวโหยแบบเลื้อรังนะครับหรือคิดเป็นคนประมาณเจ็ด้อยสาสิบห้าล้านคนที่ยังขาดขาดอาหารนะครับเข้าถึงอาหารได้ไม่เพียงพอนะครับทั้งหมดเนี่ยก็คิดว่า หรือประมาณ30%ของคนในโลกณปัจจุบันนะครับ30%ของคนในโลกณปัจจุบันหรือประมาณ2.4พันล้านคนนะครับที่เราบอกว่าอยู่ในสภาพปานกลางของเรื่องของขาดความมั่นคงทางอาหารก็คือว่าบางทีเขาไม่สามารถเข้าถึง access to e d u c u t e f o o o ก็คือเข้าถึงการซื้ออาหารได้อย่างเพียงพอนะครับกับความต้องการของเขานะครับและจากล่า,ลาสุดก็เลยจะพบว่าจะมีเด็กนะครับเด็ก จากปีรายงานปีล่าสุดก็มีการประมาณการว่ามีเด็กประมาณ45ล้านคนนะครับที่อายุต่ำกว่า1 1 1ถึง5ปีนะครับที่ที่อยู่ในภาวะที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากภาวะเรื่องของการผอมแห้งนะครับแล้วก็มีอีก148ล้านคนนะครับที่มีภาวะเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับที่ไม่สมบูรณ์ก็คือมีภาวะแค่แกรนนะครับขณะที่ อีกทางด้านหนึ่งเราพบว่ามีอีก37ล้านคนนะครับที่อยู่ในภาวะที่น้ำหนักเกิน overweight นะครับก็เป็นความขัดแย้งกันอยู่นะครับความไม่สมดุลนะครับเมื่อตัวนี้เมื่อตัวชีวัดที่สอง SDG สองมันยังมันยังเป็นปัญหาของโลกเรานะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าเราไปดู SDG สิบสองนะครับเรื่องของการทำยังไงที่เราจะให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนเนี่ยครับเรากลับพบว่า ไอตอนเนี้ยก็คือ Material footprint ก็คือ footprint การใช้วัสดุเนี่ยประเทศของที่พัฒนาแล้วนะประเทศ h i n c o m e c ค u n ที่เนี่ยมีการใช้วัสดุ Material footprint เนี่ยมากกว่าประเทศที่ low o w i o m o m o u n ที่เนี่ยประมาณ10เท่านะครับก็คือเขาใช้วัสดุมากกว่ามากกว่าประเทศที่ low income เนี่ยประมาณ10เท่านะครับนอกจากนี้เราพบว่าโลกของเราเนี่ยตอนนี้มันยังถ้าเราพูดถึงตัวชี้วัดหนึ่งของ s อ g s สิบสามนะสิบสองที่เราจะพูดถึงต่อไปก็คือเรามีเป้าหมายว่าเราอยากจะลดลดเรื่องของขยะอาหารนะครับแล้วก็ลดฟู้ดลอสนะครับขยะอาหารก็คือฟู้ดเวนแล้วก็ฟู้ดลอสลงครึ่งหนึ่งนะครับลงครึ่งหนึ่งจากที่เคยสูญเสียอยู่เดิมเนี่ยภายในปีสองศูนย์สามศูนย์เนี่ยจากการติดตามล่าสุดเขาบอกว่าตอนนี้มันยังห่างไกลจากความสําเร็จที่จะให้บรรลุได้นะครับก็คือเราคงจะยากนะตอนนี้ที่จะลดให้ได้ครึ่งหนึ่งตามที่ตั้งเป้าไว้นะครับใน SDG สิบสองจุดสามนะครับแลปัจจุบันในเรื่องของการผลิตก็จะมีเรื่องของการใช้ฟอสซิลที่ยังต้องมีการปุนหนุนนะครับแล้วก็มีการใช้ฟอสซิลที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนตอนเนี้มันจะมีช่วงหนึ่งช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิดก็คือการใช้วัสดุอาจจะลดลงนะครับการผลิตมีการใช้ลดลงนะครับ เขาบอกว่าหน้าโอกาสตอนนี้ยแต่ตอนนี้กําลังการผลิตเริ่มกลับไปสูงเหมือนปกตินะครับแมทเทเรียฟูตพินก็จะเริ่มสูงขึ้นไปนะครับ <im ple asure> เขามีสิ่งที่เราควรจะต้องทำนะจากตอนเนี้ก็คือว่าก็บอกว่าเราควรจะต้องบรรจุเรื่องของแนวทางนะครับในการผลิตอย่างยั่งยืนเข้าไปนะตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อรองรบับกับการที่จะเติบโตไปในอนาคตนะครับก็เห็นว่าสองด้านด้านหนึ่งก็ยังควนขาดอาหารนะครับหิวโหยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ยังไม่ได้ลดลง ขณะเดียวกันขยะอาหารเราก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างชัดเจนนะครับขยะอาหารแล้วก็ฟู้ดลอนนะครับแต่คราวนี้มันจะไปแก้ไขได้มันก็ต้องมีการทราบก่อนว่าเรามีการความสูญเสียอาหารอยู่สักเท่าไหร่นะครับในประเทศไทยของเราเองนนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ประเมินนะครับจากจากงานวิจัยของต่างประเทศนะครับก็บอกว่าเราจะทั่วโลกเนี่ยครับปัจจุบันก็จะมีความสูญเสียอาหารนะครับ อยู่อยู่ในสัดส่วนที่หลากหลายกันไปนะครับในประมาณอย่างตัวเรื่องของ per capita food loss ครับการการส,สูญเสียอาหารเป็นกิโลกร,รัมต่อปีนะครับต่อประชากรนะครับก็อยู่ตั้งแต่ประมาณ250ถึง300กิโลกร,รัมนะครับต่อปีต่อประชากรนะครับโดยแบ่งเป็นการสูญเสียเนื่องจากช่วงของผู้บริโภคนะคก็จะเป็นกลุ่มสีแดงๆนะครับขณะที่การสูญเสียเนื่องจาก ช่วงของการผลิตนะครับการผลิตไปจนถึงรีเทลก็จะเป็นสีฟ้านะครับก็จะมีเรื่องของสิ่งที่เราเรียกก็คือเป็นฟู้ดลอสกับฟู้ดเวส์นะครับสีแดงก็จะเป็นกลุ่มของฟู้ดเวส์นะครับแล้วก็สีฟ้านี่ก็จะเป็นส่วนของฟู้ดลอสนะครับโดยในแต่ละประเทศก็จะมีความสูญเสียอาหารแตกต่างกันไปนะครับอย่างลาตินอเมริกาก็อาจจะมีฟู้ดลอสสูงนะครับสูงนะครับซาเซาแอัเซาอีสเอเชียของเราก็อยู่ประมาณร้อยนะครับร้อยกิโลกรัมต่อ ต่อคนต่อปีนะครับในตัวของฟู้ดลอสนะครับซึ่งในฟู้ดลอสก็จะมีการศึกษาวิจัยในในหลายๆกลุ่มอาหารนะครับกลุ่มอาหารเพราะฟู้ดก็จะมีหลายหลายภา,ยาคเขาก็ะจะมีกลุ่มของซีเรียลฟู้ดนะครับลอสสเขาก็ประเมินว่ามีค่าประมาณสามสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับฟู้ดแอนด์เวจ a b เทเบอลอยู่ที่ประมาณ4ี่บ้าเปอร์เซ็นตก็คือเราผลิตของได้ ได้ร้อยนะครับไปใช้ได้จริงๆห้าสิบห้านะครับที่เหลือสี่สิบห้าก็กลายเป็นของเสียนะครับเป็นฟู้ดลอสไปนะครับ okay. มีกลุ่มของลูสแอนด์ทิวเบอร์นะครับก็จะเป็นอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับกลุ่มของเนื้อสัตว์อยู่ที่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตกลุ่มของผลิตภัณฑ์เนื้อปลาอาหารทะเลอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เดลี่ฟูดอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับการสูญเสียอาหารถ้าเรามองก็คือว่าไอความสูญเสียอาหารตรงเนี้ยมันก็จะเกิด สิ่งสิ่งที่มันเป็นผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจก็คือของแทนที่เราจะได้ผลิตมาเราหนึ่งร้อยเราทิ้งไปเราดันทิ้งไปประมาณสามสิบนะครับเราเหลือขายได้เจ็ดสิบนะครับและสิ่งที่เราทิ้งไปสามสิบตรงเนี้ยมันยังเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาด้วยนะครับมันก็เลยการสูญเสียอาหารมันก็เลยเป็นเรื่องของเราเหมือนเหมือนภูเขาน้ําแข็งที่เรามองเห็นตรงเนี้ยเราอาจจะเห็นแค่ปริมาณเราเสียเสียไปสามสิบ เรามีร้อยกิโลเราผลิตมาร้อยกิโลเราเสียไปสามสิบกิโลในในสาสิบกิโลที่เราเสียไปตรงนี้มันมีต้นทุนแฝงอื่นๆเข้ามานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของภาคการผลิตอาหารนะครับถ้าเรามองว่าการผลิตอาหารเนี่ยมันต้องใช้ทรัพยากรในภาคเกษตรเนี่ยเป็นภาคที่มีการใช้ทรัพยากรน้ํานะครับสูงที่สุด นะก็คือประมาณ70็ดิเซนของน้ําที่เราใช้เนี่ยก็เพื่อสําหรับภาคการเกษตรเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ถ้าเราผลิตอาหารแล้วเราสูญเสียไปก็แปลว่าเราก็สูญเสียน้ําทิ้งไปด้วยนะครับเสียโอกาสการใช้น้ําทิ้งไปด้วยนะครับเฟสทวอเตอร์ water, นะครับก็เป็นตัวที่เราสูญเสียไปนะครับขณะเดียวกันก็คือส่วนที่สองภาคเกษตรก็ใช้พื้นที่ดินนะพื้นที่การเกษตรนะครับเราก็เสียโอกาสในการใช้พื้นที่ดินตรงนั้นไปจากฟู้ดลอสที่เราทิ้งไปนะครับก็เป็นแลน ยูเทลไรแลนด์แมสที่ล้อนออกไปนะครับอันนี้เขาประเมินจากทั้งโลกนะครับและที่สําคัญส่วนที่สามก็คือก๊าซเรอนกระจกที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะไม่ว่าเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับเดลี่ฟู้ดโดยเฉพาะปะศุสัตว์ก็ <c oughs> จะมีเรื่องของการผลิตและการกิจกรรมในในฟาร์มก็จะก่อให้เกิดก๊าซเรอนกระจกนะครับที่เป็นปัญหาเรื่องของ c l i m a t น change นะครับตอนนี้เราก็อยากจะตั้งเป้าในการมุ่งไปสู่คา r b o n neutral หรือ Net ซ e r o นะครับของประเทศไทยนะครับ เพนไอ้ฟถ้าเรายังมีลอสอยู่ตรงเนี้ก๊าซก๊าซเรืองกระจกตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ก็เป็นของเสียที่เกิดขึ้นไปจากการผลิตส่วนหนึ่งนะและอีกอานหนึ่งก็คือจากพอมันเป็นออแกนิกเวสเนี่ยถ้าเราไปทิ้งเราไม่กําจัดให้ดีไปทิ้งอยู่ในหลุมฝังกบมันก็กลายเป็นมีเทนก็เป็นก๊าซเรืองกระจกเพิ่มเข้าไปอีกในเรื่องของของเสียนะมันก็เหมือนกับดับเบิลของปัญหาขึ้นไปในเชิงสิ่งแวดล้อมครับเพะะื่อนความสูญเสียอาหารก็เลยไม่ใช่เป็นเรื่องของ ของต้นทุนอย่างเดียวแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็มีต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับดังนั้นในในสิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะก็จะเป็นเรื่องของ SDG 12นะครับซึ่งทางสภาพัก็ได้มีการแปลและเรียบเรียงไว้ก็คือเป้าหมายเราเรียกว่าเป้าหมายที่สิบเนี่ยครับก็คือเรื่องของการสร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนนะครับใน SDG 12เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยด้วยตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดต่าง ว่าเราประเทศไทยเรามีการดําเนินการอะไรไปบ้างไหมนะครับก็จะมีตัวชี้วัดตั้งแต่สิบสองจุดหนึ่งถึงสิบสองจุดแปดนะครับก็จะมีแปดตัวชี้วัดหลักๆนะครับอย่างเช่นสิบสองจุดหนึ่งก็คือเรามีการดําเนินการตามกรอบเรื่องของสิบปีในเรื่องของการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนไหมนะครับแล้วเรามีการบรรลุเรื่องของความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพไหมภายในปีสองห้าเจ็ดสามนะครับสองห้าเจ็ดสามก็คือปีสองศูนย์สามศูนย์นะตามเป้าของ SDG นะครับ เอาห2,573และตัวชีวัดที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็เขาบอกว่าหนึ่งในเป้าหมายของ SDG 12ก็คือเราต้องการลดขยะอาหารนะครับก็คือ food waste ของโลกลงครึ่งหนึ่งนะครับรวมไปถึงต้องมีการลดการสูญเสียอาหารนะครับหรือก็คือ food l o s นะครับ food loss จากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่ป,ประทานเนี่ยให้ลงครึ่งหนึ่งจากของเดิมเรานะครับภายในปี2,573หรือปี2030นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายตัวชี้วัดที่เราจะมีการพูดถึงนะครับแล้วเรามีการทําเส้นฐานในวันนี้เพราะเราบอกว่าเราต้องลดลงครึ่งหนึ่งเราก็เลยต้องทราบก่อนว่าตอนนี้เราสูญเสียอยู่เท่าไหร่นะครับเราจะได้รู้ว่าเออมันสูญเสียเท่าไหร่ไปที่ไหนบ้างแล้วเราจะลดลงครึ่งหนึ่งอย่างไรนะครับส่วนตัวชี้วัดอื่นๆในเรื่องของมันก็จะเกี่ยวข้องกับการผลิตนะครับใน SDG 12ิบก็คือการการเรื่องของการจัดการสารเคมีและของเสียตลอดวัฏจักรชีวิตนะครับเรื่องของการลดการเกิดของเสียและก็ส่งเสริม การนำกลับมาใช้ซ้ำหรือใช้ใหม่อันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับนโยบายทางด้านเซอร์คูลาร์อีโคโนมีของประเทศไทยนะครับเรื่องของการสนับสน,นุนให้บริษัทข้ามชาติในการส่งเสริมเรื่องของแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนนะครับในการเอาไปใช้งานลงมไปถึงในการรายงานนะครับในแต่ละบริษัทส่งเสริมเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวของภาครัฐนะครับแล้วก็การสร้างหลัปกประกันว่าประชาชนทุกแห่งจะมีข้อมูลนะครับเรื่องของความยั่งยืนนะครับ ที่สามารถเข้าไปใช้ประกอบในการตัดสินใจได้นะครับโดยวันนี้เราจะพูดถึงตัวชี้วัดสิบสองจดสามนะก็คือการลดขยะอาหารกับการลดการสูญเสียอาหารลงครึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป้าหมายนะครับตัวชี้วัดที่สิบสองจุดสามนะครับใน SDG นะครับซึ่งก็มีการบอกว่าเราต้องลดขยะอาหารและการสูญเสียอาหารลงครึ่งหนึ่งนะแต่ขยะอาหารเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปก็คือขยะอาหารมันจะเป็นตัวที่อยู่ ปลายทางนะครับก็คือไปมักจะเป็นส่วนที่เกิดขึ้นจากกลุ่มทางผู้บริโภคนะครับแต่ความสูญเสียอาหารเนี่ยมันจะเป็นต้นทางก็คือนับตั้งแต่การพอเราผลิตในฟาร์มแล้วเราเริ่มมีการเก็บเกี่ยวนะครับการเก็บเกี่ยวการโรเตสจนส่งไปถึงผู้ขายโฮเซลตรงนี้นะครับก็จะมีการคิดตลอดซัพพลายเชนทั้งหมดว่ามีความสูญเสียเท่าไหร่บ้างนะครับขณะเดียวกัน อันนี้เป็นตัวชี้วัด SDG เป็นเป็นของโลกนะแต่ประเทศไทยเราก็ต้องทําตามนะครับซึ่งประเทศไทยเราก็เลยต้องมีแผนนะครับปัจจุบันเราก็มีแผนในการขับเคลื่อนของการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนนะครับ2 5 6 0้านถึงสองนะครับโดยมีเป้าเป้าประสงค์หนึ่งก็คือจะมีการลดความสูญเสียอาหารนะครับตลอดห่วงโซ่ลงร้อยละ5ต่อปีนะครับนับตั้งแต่ปีสองห้าสาถึงสองหนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่วางไว้ในตัวของประเทศไทยของเรานะครับ ดังนั้นในการจะทําตัวเนี้ยพอดีอันนี้ชอบรูปจากจากจากในเว็บไซต์ของทางยูยูเอ็นนะเราก็จะเห็นว่ามันก็จะแสดงถึงเรื่องของความสูญเสียก็คือสิ่งที่มันที่มันตกลงมาในเวลาเราผลิตภัณฑ์ที่เราได้ในช่วงของการจัดเก็บตั้งแต่การเก็บเกี่ยวนะครับฮา r v e มาเนี่ยแล้วเราอาจจะตกหล่นไปทิ้งไปนะครับเราก็ต้องหาทางลดความสูญเสียอาหารนะครับตรงนี้ในตัวชีวัดตรงนี้เขาก็เลยแบ่งเป็นสองสองค่าด้วยกันนะครับในเรื่องของ global food loss and waste นะครับก็จะมีเรื่องของ food loss index นะครับก็คือสิบสองจุดสามจุดหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวชี้วัดเรื่องของความสูญเสียอา,ออา,อาหารนะครับหรือเราเรียกว่า food loss index นะครับ food loss index ที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการวัดเรื่องของความสูญเสียอาหารที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่การผลิตก็คือตั้งแต่ฟาร์มนะครับพอเราผลิตแล้วเราเริ่มมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับไปจนถึง โฮเซลนะครับไปจนถึงร้านที่เราเราผลิตเป็นสินค้านะครับไปจนถึงก่อนจัดจำหน่ายที่รีเทลเลอร์นะครับว่ามีความสูญเสียเท่าไหร่บ้างตลอดซัพพลายเชนนะครับแต่ความสูญเสียนี่เราไม่ได้วัดเป็นปริมาณนะครับเราจะวัดเป็นเปอร์เซนต์ลอสนะครับว่าเป็นเปอร์เซนต์การสูญเสียสักเท่าไหร่นะครับซึ่งพอเราจะบอกว่าประเทศไทยเราลอสเท่าไหร่สินค้าเกษตรเรามีเป็นเยอะมากใช่ไหมเป็นหลายๆร้อยรายการเราก็าต้องมีการคัดเลือก สำหรับประเทศไทยเขาก็บอกว่าก็คือเราต้องมีการคัดเลือก b a s เก t o ออ o คอมม i ดิตีของประเทศไทยว่าเราจะเลือกทำตัวไหนบ้างสินค้าเกษตรตัวไหนนะครับสินค้าเกษตรและอาหารตัวไหนสัก10ชนิดนะครับที่เป็นเมนเมนคอมมอดิตี้ของเรานะครับแล้วก็เริ่มทำตัวนี้เป็นตัวฐานในการเก็บข้อมูลนะครับซึ่งในฟู้ดล้อนเราก็เลยบอกว่ามันก็ต้อง ถ้าในกระบวนการทําก็คือเราก็ต้องมีทาร์เก็ตเราตั้งเป้าว่าเราอยากจะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับภายในสิบห้าปีเนี้ยเราอยากจะลดฟูตโลดลงครึ่งหนึ่งนะครับหรือเราอยากจะลดฟูตโอดลงห้าเปอร์เซ็นตต่อปีเราก็ต้องมีทาร์เก็ตก่อนแล้วก็ต้องมีการวัดเมทรัมีการวัดว่าเราปัจจุบันเนี้ยตัวฐานเราเป็นเราเราเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วค่าปัจจุบันเรามีการติดตามต่อเนื่องเนี่ยมันมีค่าลดลงได้ไหมนะครับแลว พอวัดเสร็จก็ต้องมีการแอคชั่นก็คือก็ต้องมีการมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขนะครับทํำยังไงให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ดังนั้นที่มาของการประเมินตรงนี้ครับเนื่องจากพอมันมี SDG ตัวนี้แต่ประเทศไทยเรายังอาจไม่ได้มีข้อมูลที่เป็นพื้นฐานตามตามระดับนานาชาตินะครับที่ทาง FAO กําหนดไว้เราก็เลยมีเริ่มในการที่จะศึกษาวิจัยเรื่องของความสูญเสียอาหารตามมาตรฐานสากลนะครับ อันนี้ก็คือวิธีการที่เราทําก็จะอ้างอิงตามมาตรฐานสากลน,นะครับซึ่งในการประเมินเราก็จะประเมินไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความสูญเสียอาหารเชิงปริมาณอย่างเดียวเราก็จะประเมินเรื่องของ Quality ค,ควสามสูญุณภาพนะครับแล้วก็ประเมินเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นมานะครับซึ่งค่าที่ได้เหล่านี้เราก็จะจัดทําเป็นค่าเส้นฐานหรือก็คือค่าเบสไลน์ความสูญเสียอาหาร ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารระดับชาตินะครับหรือเป็น national food loss baseline ของประเทศไทยเรานะครับและปัจจุบันก็มีการตั้งคณะอนุกรรมการด้านการลดความสูญเสียอาหารตรงนี้นะครับในการขับเคลื่อนนะครับโครงการวิจัยตรงนี้เราก็เลยได้รับการวิจัยนะครับโดยได้รับทุนจากทางสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรน,นะครับหรือสวกนะครับในการทำงานวิจัยนะครับงานวิจัยมันก็เลยเริ่มตั้งแต่ ชื่อโครงการอาจจะยาวนิดหนึ่งครับเรื่องของการประเมินความสูญเสียอาหารในผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารนะครับทั้งนี้เราก็คือหนึ่งก็คือเพื่อรายงานผลตามเป้าหมาย s dg สิบสองจุดสามจุดหนึ่งที่ที่ผมพูดถึงไปนะครับอีกการหนึ่งก็คือเพื่อหามาตรการในการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่นะครับตอนที่เราเริ่มทํางานก็เลยเป็นเราก็เลยแบ่งเป็นเฟสน,นะก็จะมีเฟสหนึ่งนะครับแต่เฟสหนึ่งตอนนั้นเราอยากจะประเมินความสูญเสียอาหารแต่ก็ก็คิดว่า เออมันจะไปเริ่มประเมินเลยมันก็อาจาจะจะยากนิดนึงก็คือเราไม่รู้ว่าจุดวิกฤตเราอยู่ตรงไหนแน่เขาเลยให้แบ่งการทํางานก็เป็นอันนี้จากประสบการณ์ตอนนั้นก็เลยเราก็เลยแบ่งการทํางานเป็นเฟสหนึ่งจุดหนึ่งก่อนก็คือเป็นการวิเคราะห์บริบทของอุตสาหกรรมก่อนว่าอุตสาหกรรมตอนเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับมีใครที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่บ้างนะครับแล้วก็มีจุดวิกฤตของความสูญเสียอยู่ที่ตรงไหนตลอดห่วงโซ่อันนี้ก็คือเป็นการควิก ฟิกออ d i t ก็คือเป็นการตรวจประเมินเบื้องต้นโดยเร็วเพื่อให้ทราบจุดวิกฤตนะครับจากจุดวิกฤตตรงนี้เราก็จะมีเฟสหนึ่งจุดหนึ่งตรงนี้เราก็เลยจะได้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับในแต่ละบริบทของอุตสาหกรรมแล้วก็มาสู่เฟสที่หนึ่งจุดสองก็คือมีการประเมินความสูญเสียอาหารนะครับในแต่ละรายสินค้าอย่างเต็มรูปแบบนะครับตามที่วางแผนไว้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งปีในแผนแต่ก็ขยายเป็นหนึ่งปีครึ่งเพื่อให้ครบรอบเพราะพืชสินค้าเกษตรเราที่มีการศึกษาใน โครงการมันก็จะครอบคลุมหลายพืชนะครับหลายพืชแล้วก็หลายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเราก็จะพบว่ามันอาจจะมีรอบวัฏจักรในการเก็บเกี่ยวไม่ไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็เลยได้ทั้งหมดมานะครับได้ผลการศึกษาแล้วนะครับก็เลยมาสู่เฟสที่ที่เป็นการอบรมในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญนะก็คือจริงๆก็คือเป็นการถ่ายทอดสิ่งที่เราทํามานะครับมาเป็นในรูปแบบของคู่มือเพราะว่าเป้าหมายก็คือทางเนื่องจากนี้เป็น national ฟู้ดลอสเดต้าเบสนะครับก็คือทีมวิจัยก็คงไม่ได้ทําตลอดนะครับตอนนี้เรามันทําเป็นฐานแต่สุดท้ายมันควรจะต้องเป็นสิ่งที่ที่ทางหน่วยงานภาครัฐหรือผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายสามารถใช้ข้อมูลดึงข้อมูลมาใช้ได้นะเพื่อเอาไปใช้ตอบในในภาพใหญ่ของประเทศไทยต่อไปนะครับจะได้ไม่ต้องเป็นงานวิจัยที่ต้องต้องเสียงบประมาณในการไปทําวิจัยนะครับอาจจะเป็นเอาสิ่งที่ประสบการณ์จากแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ ให้ได้รับทราบแล้วก็จะได้สามารถทําตรงนี้ต่อไปได้เพราะมันต้องมีการติดตามต่อเนื่องไปนะครับอันนี้เป็นเป็นคณะนักวิจัยนะครับจะเห็นว่าจะมีหลายหลายท่านนะครับก็จะมีทางหัวหน้าชุดวิจัยก็คือเป็นรองศาสตราจารย์ดรรัตนาวันมั่งคั่งนะก็จะเป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัยนะครับรวมถึงอาจารย์ก็จะดูในโครงการย่อยในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ทางไก่นะครับทางกุ้งนะครับทางทางไข่ไข่ไก่นะครับแล้วก็เป็นพ่วงนวยการแผนงานวิจัยนะครับ แล้วก็มีวันนี้มีดรน้องนุชคุณสวัสด์นะับจะเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่เราจะดูในส่วนของผลิตภัณฑ์ปลาล์มน้ํามันนะครับแล้วก็น้ํามันปลาล์มบริสุทธิ์นะครับแล้วก็มีผมที่จะดูในส่วนของผลิตภัณฑ์อ้อยนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายนะครับจะมีทางอาจารย์เลิงชัยทางาวิทยาลัยเชียงเชียงใหม่นะครับที่จะดูในส่วนของลำไย,ยนะผลิตภัณฑ์กเกษตรก็จะมีสินค้าลำไย,ยมีทางอาจารย์ศิีวาพรที่ดูในส่วนของพลิกนะครับมีทางอาจารย์ ประธานทิพที่ดูในส่วนของผักสลัดพอปลูกในภาคเหนือเยอะก็จะทําเรื่องของของของผักสลัดซึ่งแต่ละทีมก็มีการทําวิจัยแล้วก็จะมีการจัดอบรมแบบนี้นะครับในแต่ละกลุ่มสินค้าพอดีวันนี้เราจัดร่วมกับทางสวทชวเพราะเราเป็นกลุ่มทางพษษษษษืชเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมนะครับอาจจะแตกต่างจากพริกกับผักสลัดนะครับกลุ่มอื่นๆน,นะครับมีทางอาจารย์คณะพลน,นะครับที่ดูในเรื่องเรื่องของมะม่วงนะครับ ม,มีในผลิตภัณฑ์กล้วยตรงนี้ก็คือสิบสินค้านะเป็นเป็นสิบเอ็ดสินค้าที่มีการเกษตรที่มีการศึกษาวิจัยในโครงการนะครับโดยนะตอนนั้นทีมวิจัยนะครับในชุดโครงการใหญ่ที่อาจารย์รัตนวรรันดูในตัวแผนโครงการก็จะมีการประชุมกับทางผู้ผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็คณะทํางานในการที่จะเลือกเลือกสินค้านะครับตอนเราเลือกสินค้าในการประเมินฟู้ดลอสเพื่อรายงานผลระดับประเทศนะครับก็มีการเลือก เขาก็จะแบ่งกลุ่มสินค้าเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับ Animal Product นะครับตอนนั้นก็เลยเลือกเลือกตัวไข่ไก่แล้วก็เนื้อไก่นะครับแล้วก็แล้วก็จะมีกลุ่มเรื่องของผักและผละไม้นะครับก็มีมะมว่วงมีลำมีกล้วยมีมะมว่วงนะครับมีลำไยมีพริกนะครับแล้วก็ผักสลัดนะครับมีกลุ่มของอื่นๆนะครับครอบอื่นๆเนี่ยจริงๆก็คือกลุ่มอื่นๆที่เขายังไม่ได้นิยามไว้นะครับก็จะเป็นกลุ่มของ ผลิตภัณฑ์อ้อยและก็น้ำตาลทรายนะครับมีกลุ่มของพืชรูดทิวเบอร์และก็ออย b ์แบริ่งขอบเราก็จะมีการเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ปลาล์มน้ำมันและก็น้ำมันปลาล์มนะครับมี Fi s h and Fish Product ก็เป็นเป็นกุ้งนะครับแล้วก็มีกลุ่มของซีเรียลนะก็จะมีถั่วเขียวนะครับถั่วเขียวแล้วก็ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นนะครับอันนี้ก็มีการเลือกณนะตอนนั้นที่เราเลือกก็คือเลือกตาม ตามความสําคัญนะครับความสําคัญทางมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับความสําคัญในเชิงของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เรามีการเิเบื้องต้นว่าตรงนี้น่าจะมีความเสี่ยงเรื่องของมีเปอร์เซ็นที่ high food loss นะครับแต่พอ f o o d loss ขอบเขตการดําเนินการเราก็เลยจะดูตั้งแต่เรื่องของ Har v e s t i n g นะครับตั้งแต่กิจกรรมการสูญเสียที่เกิดจาก Har v e s t i n g post harvesting นะครับแล้วก็ p r o c e s s i n g จนจนถึงการสูญเสียระหว่างการขนส่งไปสู่ e t เ tail นะครับ ซึ่งในสิบเอ็ดผลิตภัณฑ์หรือหกกลุ่มตรงนี้ถ้าเราอาจจะจำแนกจำแนกก็อาจจะเป็นตามลักษณะของสินค้านะครับก็อาจจะแบ่งเป็นสินค้าทานสดนะครับก็คือกล้วยหอมทองมะม่วง,งน้ําดอกไม้พริกขี้หนูผลใหญ่แล้วก็ผักสลัดนะครับสลัดและผักกาดหอมนะครับกลุ่มสินค้าแปรรูปอุตสาหกรรมนะครับก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ก็คือเป็นกลุ่มของน้ํามันปาล์มนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายอ้อยและน้ําตาลทรายนะครับ แล้วก็กลุ่มสินค้าแปรรูปเพื่อการบริโภคก็จะมีถั่วเขียวแล้ววุ้นเส้นนะครับลำไย,ยสดแล้วก็อบแห้งแบบทั้งเปลือกไก่สดและไก่ทอดแช่แข็งนะครับไข่ไก่แล้วก็ไข่เหลวนะครับกุ้งสดแล้วก็กุ้งชุบแป้งทอดแช่แข็งนะครับเชื่อว่ามันจะไม่เราจะมีการศึกษาเป็นตัว Product ที่ไปถึงผู้ที่จะไปสู่ผู้บริโภคต่อไปด้วยนะครับโดยในโดยในนิยามของเรื่องของฟูด้ดขอบเขตการประเมินความสูญเสียอาหารหรือฟู้ดลอสของเรานะครับ ตรงนี้ในตัว12.3.1ที่เรารายงานระดับประเทศเราก็เลยจะรวมการสูญเสียตั้งแต่ช่วงของ h a r ์เวสนะครับแล้วก็ On Farm Post h a r v e ร์ครับไปจนถึงการขนส่งนะครับขนขนส่งสินค้าแล้วก็ไปสู่กระบวนการแปรรูปนะครับก่อนที่จะไปสู่รีเทลต่อไปนะครับตรงนี้ทั้งหมดเราก็จะเป็นตัวชี้วัดขอบเขตการประเมินครับก็คือเน้นดูตั้งแต่ตั้งแต่ ฮาเวสนะครับฮาเวสไปจนถึงการขนส่งสินค้าตัวเนี้ยที่เราสนใจไปสู่รีเทลเลอร์นะครับไปสู่รีเทลขณะที่ถ้าเราดูตัวฟู้ดเวส t ตรงนี้เราเป็น Food l o s อ Index นะครับแต่ตัวหนึ่งที่เป็น Food w วส t ์อินเด็กก็จะอยู่ในส่วนปลายก็คือเอาสินค้าตรงนี้ก็คือตั้งแต่รีเทลไปสู่ผู้บริโภคนะครับว่ามีความสูญเสียหรือเกิดขยะอาหารเกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้าง โดยการประเมินของเราก็เลยจะเน้นเรื่องของฟู้ดลอสตตรงนี้นะครับเราก็เลยจะดูเรื่องของการประเมินความสูญเสียอาหารเชิงปริมาณเชิงคุณภาพและก็เศรษฐศาสตร์นะครับการคำนวณค่าดัชนีชีววดหรือว่าฟู้ดลอสอินเด็กซ์นะครับในแต่ละลายสินค้านะครับจากนั้นเราก็จะเอารายสินค้าตัวนี้มารวมเป็นค่าค่าเนชั่นแนลนะเป็นฟู้ดลอสอินเด็กซ์ของประเทศนะครับและพอเราส่งไปให้ทาง f a o นะครับหรือทาง UN เอ็นเขาจะไปรวมเป็น r e เจน n นลฟู้ดลอส์อินเด็ก์กับ โต o บิลฟู้ d ลอสอินดี x ต่อไปนะก็ะจะไปรวมของค่าอื่นๆของประเทศอื่นๆในโลกนะครับผลการดําเนินงานนะครับจากชุดครงการเฟสแรกนะครับในเฟสแรกที่มีการทํางานก็เลยจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์บริบทของอุตสาหกรรมนะครับตอนนั้นเราก็จะมีการดูว่าอุตสาหกรรมในแต่ละใน11สินค้าที่เราเห็นนะครับว่ามีห่วงโซ่เป็นยังไงบ้างมีผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนั้นเราก็จะดูความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่นะครับทั้ง11บดผลิตภัณฑ์จากนั้นก็จะมีการวิเคราะห์ เรื่องของปัจจัยเราเรียกว่าปัจจัยผักดันต่อจุดวิกฤตก็คือ c ritical loss เนี่ยว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างในห่วงโซ่นะครับแล้วก็ดูว่าตรงไหนสําคัญบ้างจากนั้นเราก็จะมีการประเมินความสูญเสียอาหารเบื้องต้นนะครับตอนนั้นเรากําหนดเป็นเบื้องต้นว่าในแต่ละกิจกรรมมีการประเมินโดยเร็วว่าการเก็บเกี่ยวมีการสูญเสียเท่าไหร่นะครับการกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวมีน่าจะมีโอกาสสูญเสียไปอย่างไรบ้างนะครับการแปรรูปสินค้า นะครับมีการสูญเสียไหมนะครับการขนส่งมีการสูญเสียปริปรมาณสักเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ก็จะมีการประเมินเบื้องต้นเสร็จแล้วเราก็เอาผลตรงนี้มาวางแผนในการสุ่มตัวอย่างเป็นจํานวนเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานแนวทางของระดับนานาชาตินะครับจากเฟส1.1เราก็เลยมีการมา,มาคำนวณน,นะครับมาบูรณาการว่าเป็น เก็บข้อมูลฟูดลอตในแต่ละรายสินค้าเนี่ยที่เป็นสุ่มตัวอย่างแล้วไปเก็บข้อมูลจริงนะครับทั้งภาคสนามนะครับแล้วก็เซค o n นเดอรีนะครับในการทําเป็นค่าค่าของประเทศในแต่ละลายสินค้านะครับซึ่งผลที่ได้จากแต่ละลายสินค้าที่แต่ละทีมวิจัยทำํำเราก็จะมารวมกันนะครับทางทางหัวหน้าชุดโครงการก็จะรวมกันบูรณาการเป็นข้อมูลของประเทศนะครับเรื่องเราเรียกว่าก็คือรวมเป็นสินค้าบ a s เก t ตออฟคอมม i t ิตี้ของประเทศไทยนะครับ แล้วก็มีค่าการคำนวณค่าดัชนีความสูญเสียอาหารของประเทศไทยในระดับชาติหรือ National Food Loss Index นะครับแล้วก็ค่าตรงนี้ก็จะถูกนำไปใช้เป็นคำนวณเรื่องของ Global Food Loss Index ต่อไปนะครับซึ่งผลตรงนี้ก็จะสามารถเอาไปใช้ในการรายงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเพราะนี้ประเทศไทยเราก็คงต้องรายงานต่อสหประชาชาตินะครับแต่นอกเหนือจากนั้นก็คือเราก็จะพบไฟติ้งที่เกิดขึ้นก็จะหาแนวทางในการที่เราจะลดความสูญเสียนะครับอาจจะพบปร,ประเด็นการสูญเสียแล้วก็ หาแนวทางโอกาสในการลดได้นะครับก็คือเฟสแรกเป็นการประเมินโดยเร็วนะครับออกแซม pling ดีไซน์แลว้วเฟสที่2เฟสที่1นจุดสองเนี่ยก็เป็นการดําเนินการเก็บข้อมูลจริงนะประเมินความสูญเสียตลอดห่วงโซ่นะครับและปัจจุบันก็มีการตั้งทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรน,นะก็จะเป็นเป็นผู้นำนะครับในเรื่องของการการดูแลเรื่องของการรายงานตัวชีวัดเรื่องของฟู้ดลอสนะครับ ก็เลยเป็นที่มาทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นที่มายาวนิดนึงนะครับในการในการดําเนินโครงการวิจัยที่ผ่านมาจนมาถึงตอนเนี้เราก็เลยมาสู่เรื่องของเฟสที่2นะครับก็คือการเอาสิ่งที่เราที่ทีมวิจัยทั้ง2ทีมทํามาเล่าสู่ทางผู้เข้าผู้เข้าร่วมอบรมนะครับเพื่อที่จะให้ความรู้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของวิธีการประเมิน ความสูญเสียอาหารในระดับรายสินค้าครับวิธีการคำนวณค่าเส้นฐานหรือค่าเบสไลฟ์ฟู้ดลอนระดับชาติว่าเราจะต้องคำนวณยังไงนะครับแล้วก็แนวทางปฏิบัติในการเก็บข้อมูลนะครับเพื่อต่อไปแต่ละหน่วยงานที่เก็บข้องอาจจะต้องไปดําเนินการปรับปรุงข้อมูลเส้นฐานนะครับเพราะมันต้องรายงานทุกๆปีก็ต้องมีการติดตามต่อเรื่องทุกๆปีต่อไปรประโยชน์ประโยชน์ที่จะได้รับจากการ ได้รับจากการดําเนินงานโครงการนี้นะครับก็จะประกอบด้วยทางกลุ่มของภาคการเกษตรนะครับจริงๆก็คือได้ทราบถึงกิจกรรมจริงๆนะครับว่าปัจจุบันเรามีประเด็นปัญหาอะไรอยู่นะครับที่ก่อให้เกิดความสูญเสียนะครับเพื่อจะนําไปสู่เรื่องของแนวปฏิบัติที่ดีในการลดความสูญเสียนะครับและถ้าเกิดเราลดความสูญเสียได้ก็เป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ต่อเกษตรกรนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือเป็นการกระตุ้นให้เกิดถ้าเราพบว่าการสูญเสียมันอาจจะเกิดจากการขาดเทคโนโลยีนะครับก็อาจจะ นำไปสู่การพัฒนานวัตรกรรมทางการเกษตรนะครับตั้งแต่เรื่องของพรีหรือว่าโพสฮา s t i n g เพื่อลดความสูญเสียอาหารนะครับขณะที่ภาคเอกชนนะครับก็คือเป็นภาคเอกชนก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นส่วนผู้ประกอบการผลิตที่รับสินค้าเกษตรจากเกษตรกรไปนะครับก็จะทราบแนวปฏิบัติที่ดีในการที่จะลดความสูญเสียอาหารนะครับ เพิ่มรายได้จากการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติล้มถึงการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตรกรรมเช่นเดียวกันในการลดความสูญเสียอาหารในใน,ในกระบวนการผลิตการแปรรูปอาหารนะครับไปจนถึงการขนส่งและการบรรจุสินค้าขณะที่ภาครัฐเราก็จะได้ตัวชี้วัดนะครับดับชนีความสูญเสียอาหารทั้งเชิงปริมาณคุณภาพและก็เศรษฐศาสตร์ระดับชาตินะครับที่ก็จะสามารถใช้ในการรายงานในระดับสากลต่อไปนะครับแล้วเก็สิ่งที่เราได้จาก งานนี้ก็คือเป็นเรื่องของวิธีการจัดทำนะครับวิธีการจัดทําข้อมูลนะครับซึ่งก็จะถูกจัดทําเป็นคู่มือเพื่อเอผยแพร่ต่อไปนะครับแล้วก็จะมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีในการที่จะลดความสูญเสียอาหารนะครับแล้วก็ประเด็นปัญหาที่เราพบที่เกิดขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นที่มาของโครงการโครงการที่มีการศึกษาวิจัยจนมาถึงในวันนี้ผมอาจจะขอ ลำดับถัดไปอาจจะพูดถึงเรื่องของหลักการแล้วก็วิธีการประเมินความสูญเสียอาหารเบื้องต้นนะครับแต่ทางในรายละเอียดวิธีการคำนวณแต่ละขั้นตอนก็จะมีทางดรนงนุษนะครับช่วยมาแนะนําในขั้นต่อไปนะว่าถ้าเราต้องทําการคํานวณายละเอียดเนี่ยมันจะต้องมีการใช้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับในภาคเช้านะครับและหลังจากนั้นในภาคบ่ายเราจะแบ่งเป็น2ห้องนะครับก็คือห้องหนึ่งก็จะเป็นทางด้าน กลุ่มปาล์มน้ำมันนะครับอีกห้องนึงก็จะเป็นถังอ้อยและน้ําตาลทรายนะครับซึ่งทั้งสองที่เราแยกห้องก็คือเนื่องจากแต่ละห้องก็จะมีวิธีการประเมินมีบริบททางอุตสาหกรรมแตกต่างกันไปนะครับซึ่งผู้สนใจก็สามารถแยกเข้าไปฟังในห้องที่เกี่ยวข้องนะครับจะได้ทราบถึงกระบวนการดําเนินการในรายละเอียดเชิงลึกต่อไปนะครับภาคเช้านี้ก็เลยจะเป็นเรื่องของหลักการในภาพรวมนะครับของโครงการและก็วิธีการประเมินของเรา ซึ่งวันนี้เราก็จะมีทั้งทางทางออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ออนไซต์ด้วยนะครับถ้าเกิดมีข้อสักถามอะไรต่างๆก็สามารถแจ้งถ้าในออนไซต์ก็สามารถถามได้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าทางออนไลน์ก็จะเขียนโน้ตนะครับในแชทนะครับแล้วเดี๋ยวทางทีมทีมงานเราก็จะรับเอาโน้ตเหล่านั้นมามาให้ทางวิทยากรที่เกี่ยวข้องได,ได้ได้ตอบคําถามนะครับลำดับถัดไปก็จะเป็นหลักการนะครับหลักการแล้วก็ หลักการและวิธีการประเมินความสูญเสียอาหารนะครับโดยหลักการและหลักการและวิธีการประเมินความสูญเสียอาหารตรงนี้นะครับเราอาจจะดูนิยามก่อนนะครับนิยามความสูญเสียอาหารตรงนี้สิ่งที่เราปฏิบัติตอนนี้ที่เราคำนวณในการศึกษาของเรานะครับเป็นการเป็นแนวทางการดําเนินงานตามแนวทางของ FAO นะครับหรือองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินะครับ โดยความสูญเสียอาหารเนี่ยในความหมายก็คือเป็นการลดลงของปริมาณหรือว่าคุณภาพของอาหารนะครับก็คืออาจจะเป็นปริมาณหรือคุณภาพของอาหารที่เราผลิตเนี่ยแล้วมันลดลงนะครับอันเกิดจากการตัดสินใจหรือการกระทําของผู้ประกอบการอาหารในห่วงโซ่นะครับทั้งนี้จะไม่รวมกลุ่มของผู้ค้าปลีกผู้ให้บริการด้านอาหารและผู้บริโภคก็คือจะเราจะการความสูญเสียอาหารเราก็จะคิดตั้งแต่ฮาวเวสไปจนถึง จนถึงผู้ประกอบการนะครับที่จะส่งไปสู่รีเทลนะครับว่ามันมีความการลดลงของปริมาณหรือคุณภาพของอาหารไปอย่างไรบ้างนะครับที่เกิดจากกิจกรรมหรือการดําเนินงานของผู้เกี่ยวข้องนะครับความสูญเสียอาหารมันก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของปริมาณนะครับปริมาณที่เราสูญเสียไปนะครับและสิ่งที่เราต้องดูก็คือปริมาณที่สูญเสียเนี่มันเกิดจาก เราต้องมีการพิจารณาความสูญเสียตลอดจากห่วงโซ่อุปทานอาหารนะครับห่วงโซ่อุปทานก็คือฟู้ซัลายเชนของแต่ละสินค้านะครับแล้วก็ดูในทุกขั้นตอนทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละห่วงโซ่อุปทานนะครับโดยสิ่งที่เราเราพิจารณาเนี่ยเราก็จะพิจารณาในในส่วนของที่ สินค้าที่มันต้องมาผลิตเป็นอาหารนะครับที่ที่ต้องมาผลิตเป็นอาหารว่ามันมีความสูญเสียเป็นอย่างไรบ้างถ้าเราเกิดมีการสินค้าเกษตรแต่เราไม่ได้ไปผลิตเป็นอาหารตรงนั้นเราก็จะไม่นับว่าเป็นความสูญเสียอาหารนะครับโดยโดยการสูญเสียความสูญเสียนี้ก็จะมีพิจ,พจารณาทั้งในส่วนของที่เราเรียกว่าทั้งที่กินได้ e d i b l e แล้วก็ inedible part นะครับหรือถ้าเราดูจากรูปนะครับอันนี้เป็นรูปตัวอย่างนะครับรูปตัวอย่างก็คือ สินค้าเกษตรและประมงนะครับก็คือทั้งพืชและสัตว์ต่างๆนครับในที่มาเป็นอาหารตรงน,น,นะครับเราก็จะมีสินค้าหลายรายการนในทางภาคเกษตรของเราเนี่ยแต่พอเราพูดถึงความสูญเสียอาหารเราก็จะเน้นเฉพาะสินค้าที่เรามาใช้ในการผลิตเป็นอาหารนะครับ intended for food ถ้าเกิดสินค้านั้นเราไปใช้ผลิตเป็นอาหารสัตว์เป็นมเมล็ดหรือไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับเราก็จะไม่ได้นับว่าตรงนี้เป็นความสูญเสียอาหารนะครับ ส่วนที่อาหารที่มาเป็นอาหารตรงนี้ที่เราตั้งใจามาทําเป็นอาหารมันก็าจะมีทั้งส่วนที่เป็นอาหารได้กับส่วนที่ที่ที่เราทานไม่ได้ part, นะครับ i ินดีเ d u a ล p a ร t นะครับแล้วก็จะมีส่วนตรงนี้ที่ตั้งใจ <c oughs> ก็อาจา in, จะบาง <c oughs> ส่วนอาจจะถูกเอาไปใช้เป็นอาหารสัตว์หรืออื่นๆตรงนี้เราก็จะไม่ได้นับเราก็จะดูเฉพาะส่วนที่เรามุ่งม <c oughs> ุ่งเน้นเป็นเป็นอาหารนะครับและจากฟู้ดตรงนี้ที่มาเรามาเป็นอาหารเนี่ยเราก็จะพบว่าอาจจะมีส่วนที <c oughs> ่ที่เอามาผลิตอาหารได้ นะครับกับอีกส่วนที่ loss อันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากประเมินว่า food loss เป็นเท่าไหร่นะ food loss and waste ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับใน food loss ตรงนี้นะครับใน Food ที่เราผลิตตรงนี้ก็อาจจะมีส่วนที่ไปสุดท้ายเป็นสินค้าที่ไปบริโภคได้นะครับไปไปบริโภคสู่คนได้นะครับขนาที่บางส่วนอาจจะมีตัวเรื่องของ quality loss หายไปนะครับก็จะมีการถูกประเมินนะครับดังนั้นในความหมายก็คือเรา เราดูเรื่องของความสูญเสียอาหารนะครับเราก็จะเน้นในเฉพาะสินค้าที่เราเอามาเป็นอาหารนะครับสินค้าเกษตรที่เราเอามาเป็นอาหารถ้าเกิดเราเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารเราก็จะไม่ได้นับไม่ได้นับในเรื่องของว่าเป็นความสูญเสียอาหารนะครับขอบเขตการพิจารณาเราก็พูดถึงไปแล้วว่าจะมีการประเมินนะครับตั้งแต่เรื่องของฟู้ดลอตอินเด็ก์ก็จะเป็นการดูตั้งแต่การเก็บเกี่ยวนะครับฮาร์เวสหรือสล็อตเตอร์นะครับ แล้วก็โพสต h a r v เวสนะครับโพสต์ฮาเวสแล้วก็จากนั้นพอเราเก็บเก็บเกี่ยวเสร็จเราก็จะมีการขนส่งไป Store เลแล้วก็หรือ Distribution ว่ามีการลอสอย่างไรบ้างนะครับการลอสอย่างไรบ้างแล้วก็มีการเรื่องของโปรเซสซิ่งของอุตสาหกรรมว่ามีการลอสอย่างไรนะครับไปจนถึงการขนส่งไปสู่รีเ i l นะครับทั้งหมดนี้ก็จะถูกรวมเรียกว่าเป็น global food เป็น food loss index ของประเทศนะครับ1ิบ1ที่เรามีการทำในโครงการนี้ โดยตัวชี้วัดตรงนี้เนี่ยก็จะถูกเอาไปใช้ในการคำนวณ Global Food Loss Index ต่อไปนะครับในระดับโลกนะครับในขณะที่ Food Waste Index ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งอย่างที่กล่าวถึงก็คือขยะอาหารก็จะเป็นอีกทางหน่วยงานหนึ่งทางทางคอพอนะครับคมควบคุมคม,มลพิษน่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ดูแลหลักในส่วนตรงนี้นะครับก็จะประเมินเรื่องของ Food Waste Index นะครับ โดยในการทําดัชนีความสูญเสียอาหารนะครับเรื่องของตัวชี้วัดความสูญเสียอาหารหรือดัชนีความสูญเสียอาหารตรงนี้ก็คือเราต้องดูตลอดซัพพลายเชนนะครับแล้วเนื่องจากเรามีห้ากลุ่มอาหารนะครับในใน FAO ก็บอกว่าเราต้องเลือกมาสิบสินค้านะครับจากห้ากลุ่มตรงนี้นะครับวิธีการเราก็เลยอาจจะเลือกกลุ่มละสองสินค้านะครับหรืออาจจะสลับกันได้นะครับแต่ก็คือให้มีรายสิบอย่างน้อยสิบรายการสินค้านะครับซึ่งโครงการของเราก็จะมีสิบเอ็ดรายการสินค้านะครับ เ็นร,รายการสินคา้าจากนั้นก็จะมีการประเมินนะครับประเมินเ,เรื่องของความสูญเสียตั้งแต่ช่วงการเก็บเกี่ยวนะครับไปจนถึงการขนส่งไปสู่รีเทลนะครับโดยในการศึกษานี้ก็จะไม่ได้รวมความสูญเสียในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวนะครับเกิดปูกล้วอาจจะมีแมาลางอะไรต,ต่างๆช่วงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก่อนการเก็บเกี่ยวตรงนี้จะไม่ได้ถูกนับรวมในในตัวของฟู้ดลอสนะครับ ที่เราศึกษาเป็นห่วงโซ่พอเราพูดถึงห่วงโซ่ก็เลยจะเราบอกว่าตั้งแต่เก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวก็จะมีเก็บเกี่ยวจากฟาร์มเสร็จจากฟาร์มเราได้เป็นสินค้านะครับก็ไปขนส่งขนส่งก็ส่งไปที่การจัดเก็บนะครับจัดเก็บไปสู่โฮเซลแล้วก็ไปสู่ processing ต่อไปนะครับก็คืออาจจะมีกระบวนการแปรรูปนะครับของผู้ประกอบการ ส่วนห้ากลุ่มอาหารนะครับตาม FLO ก็จะก็จะมีการแยกเป็นกลุ่มเรื่องของธัญ,ญพืชและถั่วนะครับผักและผลไมานะ Food and ables, ้นะฟู้ดแอนด์เวเจ็เทเบิลพืชมีหัวและรากแล้วก็พืชมีมเมล็ดที่ให้น้ำมันได้นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากปลานะครับแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่หกก็คืออื่นๆนะครับที่นอกเหนือจากตรงนี้นะครับนอกเหนือจากกลุ่มนี้ดังนั้นในตอนเริ่มต้นที่เราทํามันก็ ถ้าเราจะประเมินความสูญเสียอาหารมันก็เลยเริ่มตั้งแต่เราต้องศึกษาว่า5กลุ่มตรงนี้ประเทศไทยเรามีเรามีอะไรบ้างนะครับที่เราอยู่ในกลุ่มตรงนี้นะครับในขั้นตอนพอเราจะทำเนชั่นแนลเราเลยบอกว่า,าต้องมีการเราจะทำค่าดัชนีความสูญเสียอาหารหรือว่า Food Loss Index FLI ของประเทศนะครับเราก็เลยต้องมีการการการ,การคัดเลือกนะครับเลือกสินค้าโภคภัณฑ์นะครับ Basket of c o m m o d i t y ที่จะศึกษานะครับ จากนั้นพอเราเลือกสินค้าที่เราศึกษาแล้วนะครับก็จะเป็นมีการประเมินว่าในแต่ละลายสินค้ามันมีความสูญเสียนะครับหรือเปอร์เซนต์ความสูญเสียอาหารเป็นค่าเท่าไหร่นะครับก็คือค่า Food Lo s s percentage นะครับก็คือเปอร์เซนต์ความสูญเสียอาหารนะครับแต่คราวนี้ f o o d loss i n d e กก็คือเราจะเอาเปอร์เซนต์ความสูญเสียอาหารในปีแต่ละปีเนี่ยเอามาเทียบกันนะครับเพื่อเปรียบเทียบว่าความสูญเสียอาหารในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเมื่อเทียบกับปีฐานเป็นอย่างไรบ้างนะครับในการคำนวณ s s Index ความทา้าทายมันก็เลยเริ่มตั้งแต่เราสินค้าถ้าบางประเทศสินค้าเยอะมากเราจะต้องอยู่ที่ว่าเเราจะเลือกสินค้าอะไรก่อนนะครับการเลือกสินค้าอะไรลงในตะกร้าสินค้าบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องมีการหาลือก,กันว่าเราจะเลือกสินค้าไหนดีนะครับเพราะถ้าเราจากร้อยเราจะเลือกเหลือสิบแล้วเราควรจะเลือกทําตัวไหนที่ก็ต้องก็ต้องมีหลักเกณฑ์ว่ามันตัวไหนที่เราจะสําคัญนะครับเราจะเลือกยังไงนะครับความทา้าทายที่สองก็คือ เราจะเอาปีไหนเป็นปีฐานนะครับปีไหนเป็นปีฐานนะครับแล้วเราจะประเมินค่าถ่วงน้ําหนักก็คือสินค้าแต่และอย่างมันไม่จําเป็นว่าต้องเท่ากันนอะบางสินค้าสินค้าตัวหนึ่งก็อาจจะมีปริมาณผลิตเยอะในประเทศนั้นมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเยอะหรือบางสินค้า,าจ,จะมีปริมาณผลิตไม่ไม่เยอะมากแต่มีมูลค่าสูงนะครับพวกนี้ก็จะเป็นค่าถ่วงน้ําหนักที่จะถูกเอามาใช้ในการคํานวณน,นะครับจากนั้นก็ไปสู่เรื่องของ ถ้าเราจะต้องคำนวณเป็นเนชั่นแนลเนี่ยเราจะต้องเก็บข้อมูลยังไงบ้างนะครับจะต้องสุ่มตัวอย่างยังไงนะครับเพื่อให้ได้ประเมินเป็นตัวเลขที่เราพอเชื่อมั่นได้นะครับว่าเป็นค่าตัวแทนของประเทศไทยได้ตรงนี้ก็เป็นความท้าทายนะครับที่ที่เกิดขึ้นระหว่างการทําวิจัยนะครับโดยหลักการประเมินก็คือเราก็เลยจะต้องมุ่งสนใจ10สินค้านะครับสิบสิบรายการนะครับอันนี้เป็นเกณฑ์นะครับแต่ของเราศึกษาสิบเอ็ดตัวนะครับในโครงการนี้นะครับ แต่ในวันนี้ที่เราอบรมก็จะเป็นสองตัวตัวเรื่องของปลาล์มน้ำมันแล้วก็ตัวอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับเมื่อเราเลือกสินค้าแล้วนะครับเราก็จะมีการประเมินฟู้ดลอส s เปอร์เซนต์ของแต่ละลายสินค้านะครับเพราะฉะนั้นเราบอกเวลาเราบอกฟู้ดลอส s เนี่ยก็คืออยากให้เรามองว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นปริมาณลอส์เท่าไหร่นะครับเราตอนเรารายงานเราก็จะรายงานเป็นเปอร์เซนต์ลอสว่าเราลอส์กี่เปอร์เซนต์นะครับลอส์กี่เปอร์เซนต์ จากนั้นพอเราทําตอนนี้เป็นฐานนะครับก็ต้องมีการตรวจติดตามไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเนี้มันจะมีการติดตามตัวฟูดลอสว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับเพื่อจะมาคิดเป็นค่าฟูดลอสอินเด็กเพราะฟูดลอสอินเด็กก็คือเป็นการวัดว่ามันมีค่าความสูญเสียเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับจากนั้นก็คือค่าเหล่านี้ก็จะถูกเอามาเป็นร้อยละความสูญเสียเป็นเนชั่น a ลฟูดลอสอินเด็กของประเทศไทยนะครับ และที่สําคัญก็คือฟูดลอสอินเด็กแล้วก็จะเป็นการเน้นเรื่องของเปอร์เซ็นต์ความสูญเสียนะครับที่จะไม่รวมไม่รวมไปถึงขั้นตอนการขายปลีกนะครับก็คือหลังจากขายปลีกไปก็จะไม่ได้ถูกรวมในในการคํานวณฟูดลอสอินเด็กต์นะครับตอนนั้นสินค้านะครับสินค้าที่เรามีมีห้าห้ากลุ่มแล้วก็กลุ่มอื่นๆนะครับเราก็เลยมีการเลือกนะครับที่เราเลือกก็ โดยโดยนิยามในทาง SAO ก็ไม่ได้ระบุว่าเราจะต้องเลือกตัวไหนต้องอันดับหนึ่งสองเท่านั้นนะครับก็บอกว่าให้เลือกได้ตามเรลแวล์ก็คือความความสำคัญนะครับความสำคัญก็คืออาจจะเราเลือกสินค้าตัวนี้เพราะมันสำคัญกับนโยบายของประเทศไทยเรานะครับสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศไทยเราหรือสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารของประเทศนะครับหรืออาจจะสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นเราก็จะแต่หลักการเขาก็อยากจะให้ประเมินก่อนว่ามันในแต่ละ กลุ่มเนี่ยมันมีรายสินค้าอะไรบ้างสินค้าตัวไหนมีปริมาณผลผลิตเยอะนะครับผลผลิตเยอะมันก็น่าจะสําคัญนะครับมันก็เป็นตัวหลักแล้วผลผลิตเยอะหรือมูลค่าเยอะนะครับจากนั้นก็มีการจัดลําดับนะครับแล้วก็เราก็เลือกมากลุ่มกลุ่มเลือกจากกลุ่มตรงนี้มาสักสองรายการนะครับอาจจะเลือกอันดับหนึ่งสองก็ได้หรืออาจจะไม่ได้เลือกหนึ่งสองก็ได้อาจจะเลือกหนึ่งหรืออาจจะไปเลือกสามก็ได้นะครับแต่ก็ต้องมีเหตุ ORT ผลในการในการคัดเลือกนะครับ ในโครงการเราก็เลยได้บาสเกต o อฟคอมเมดี้ได้สินค้ามาสิบเอ็ดผลิตภัณฑ์นะครับตอนนั้นเกณฑ์ที่ทางทีมวิจัยดูก็จะดูเรื่องของความสําคัญทางเศรษฐกิจนะครับความสําคัญเรื่องของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แนวโน้มที่มันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ฟดลอสสูงนะครับเปอร์เซ็นต์ฟดลอสสูง,สงเราก็อยากจะทําตัวที่มันเปอร์เซ็นต์เยอะๆก่อนนะครับ เพราะว่าเปอร์เซ็นต์เยอะมันก็จะอันนี้พูดเล่นก็มันก็จะดีสองส่วนก็คือเปอร์เซ็นต์เยอเะแปลว่ามันสําคัญในการลอสนะมันสําคัญในการลอสที่เราควรไปแก้ไขอีกส่วนก็คือมันเปอร์เซ็นต์เยอะเราก็มีโอกาสสําเร็จได้ตามเป้านะถ้าเราไปเลือกตัวที่มันเปอร์เซ็นต์ลอสน้อยอยู่แล้วเราจะไปลดลงไปอีกมนะันก็าาจ,จะยากในในการที่เราจะตอบป,ประเทศนะครับแต่หลักการก็คือถ้าไหนลอสเยอะเราก็ควรจะไปแก้ไขตรงนั้นแล้วก็มันมีความสําคัญนะครับสิบสินค้าสิบสินค้าสิบ ตอนนี้เราก็มีสิบอ็ดผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกขึ้นมานะครับตรงนี้ผมได้กล่าวไปแล้วคงจะไม่ได้ไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ในวันนี้เราจะพูดถึงกลุ่มของผลิตภัณฑ์ของปลาล์มน้ํามันและก็น้ํามันปลาล์มบริสุทธิ์นะครับแล้วก็อ้อยไปจนถึงเรื่องของได้เป็นผลิตภัณฑ์น้ําตาลน้ําตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายขาวว่ามีความสูญเสียเป็นอย่างไรบ้างนะครับจากการสูญเสียนะครับจากการสูญเสียตรงนี้อันนี้อาจะเป็นสมการที่ เนื่องจากมันเป็นการดูแล้วมันดูยากนะครับผมก็จะให้ทางดอรนงนุษ์มาแนะนํานะครับแต่จริงก็คือหลักการก็คือตัวนี้คือตัวถ้าตัว f o o d l o s s index นะครับก็คือค่า food loss i n d e x อันนี้คือค่าที่เราจะต้องรายงานนะครับ food f o o d l o s s index FLI นะ food loss i n d e x เนี่ยก็คือค่าตัวที่เรารายงานนะครับ i ตัวย่อตัวตัว i ก็คือตัวของประเทศไทยนะครับแล้วก็ทีนี้ก็คือแทนเรื่องของปีนะปีอย่างเช่นเราต้องการ รายงาน Food Loss i n เด x ของประเทศไทยณปี25งห้ณปีนี้นะครับสองสสมมุติเราทำปีถัด f o o o l o ต s ินเด x ของประเทศไทยในปี2023นะครับก็คือ FLI นะครับ I ก็คือประเทศไทยแล้วก็ T ก็คือ2023นะครับแต่ Food l o t s n n d e x ตรงนี้ก็คือต้องมาจาก Food l o t s Percentage ก็คือต้องมีค่า o o o l o s t มีค่าความ ร้อยละความสูญเสียอาหารนะก็คือเปอร์เซนต์ความสูญเสียอาหารของประเทศไทยปเปอาาร์เซนต์ความสูญเสียอาหาร FLP ก็คือเปอร์เซนต์ความสูญเสียอาหารของประเทศไทยณปี2023ก็คือปีที่เราศึกษาเนี่ยเทียบกับเปอร์เซนต์ความสูญเสียอาหารของประเทศไทยณปีฐานนะครับณปีฐานก็คือตัวศูนย์เนี่ยก็คือเป็นเหมือนเป็นปีฐานนะครับเพราะฉะนั้นฟู้ดลอตอินเด็กซ์ที่รายงานก็เลยจะเป็นการวัดว่าร้อยละความสูญเสียของประเทศฟู้ดลอ เปอร์เซนเทจที่เกิดขึ้นของประเทศไทยเนี่ยใปีปัจจุบันเทียบกับปีฐานเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่เนื่องจากฟูดลอส FLP ตรงนี้เป็นค่าฟูดลอสเปอร์เซนเทจของประเทศไทยนะเป็นของประเทศไทยนะแต่ประเทศไทยมันก็มีหลายสินค้าใช่ไหมครับในสินค้าเกษตรและอาหารนะครับก็ต้องมีการเราก็ต้องอย่างที่บอกว่าเราต้องมีการเลือก11สินค้านะครับในโครงการนี้เราเลือก11สินค้า FLP ตรงนี้มันก็ต้องมาจากผลรวมของไอ้สิสินค้าที่เราเลือกมาตรงนี้ก็คือซัมเมชั่นของ j นะครับ j ก็คือ ตัวสินค้านะครับสิบเอ็ดสินค้าเนี่ยว่ามันมีความเปอร์เซนต์ความสูญเสียนะครับ l ตัวนี้ก็คือเปอร์เซนต์ loss percentage ของแต่ละลายสินค้าเนี่ยเป็นปริมาณเท่าไหร่บ้างนะครับเปอร์เซนต์ loss เปอร์เซนต์ว่าเป็นปริมาณเท่าไหร่ในรายสินค้านะครับและในรายสินค้าเนี่เรารู้เปอร์เซนต์ loss ก็จะต้องมีการคำนวณกับ Q กับ p ตัวนี้ก็คือค่าถ่วงน้ำหนักเพราะแต่ละสินค้าอาจจะมีปริมาณการผลิตในประเทศไม่เท่ากันในแต่ละปี มีมูลค่า p พรก็คือมูลค่าไม่เท่ากันในแต่ละปีตรงนี้ก็จะถูกคำนวณมาเป็นเอามาคูณเพื่อเป็นค่าว่วนช่วงน้ําหนักนะครับแล้วก็จะได้เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ได้เป็นค่าการสูญเสียของประเทศนะครับจาก11สินค้านะครับแล้วก็ต้องรวม11สินค้าขึ้นมาของปีของปีปัจจุบันเทียบกับปีฐานนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัววิธีการคำนวณก็คือเพราะว่าเราเราจะได้ตัว Food loss Index ไปรายงานเนี่ยเราก็ต้องหา f o o d l o s s percentage ของประเทศนะครับแต่จะรายงานของประเทศมันก็ต้องรวมสิบเอดสินค้าก็ต้องหาเปอร์เซนต์ s ของแต่ละลายสินค้าขึ้นมานะครับก็จะได้ซึ่งแต่ละทีมวิจัยก็มีการไปหาตัว L ตัวนี้ก่อนนะครับเปอร์เซนต์ลแต่ละลายสินค้าขึ้นมาตลอดห่วงโซ่นะครับก็ต้องมีการตลอด supply chain ซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวทางดรนงนุชจะมาช่วยแนะนําต่อไปนะครับจากค่า o d loss อินเดตรงนี้เนี่ยก็จะนําไปสู่เราก็จะสามารถรายงานได้นะครับถ้าเกิดเราได้เป็นค่าแนช i o นอลแล้วเนี่ยพอรายงานไปก็จะมีการเอาไปคํานวณในระดับภูมิภาคต่อไปก็คือเป็น r e จิ o ั a l ลฟูดลอสอินเด็นะครับ r รจิชัก็คือค่าแต่ละประเทศประเทศอื่นๆก็จะถูกเอาค่าฟ o ดลอสอินเด็กของประเทศนั้นๆมามาคิดในการถ่วงน้ําหนักนะครับในแต่ละภูมิภาคนะครับ และจาก Regional ก็อาจจะมีการรายงานเป็น global food loss index หรือ GFLI นะครับก็คือเอาค่าของทุกประเทศในโลกเนี่ยที่ที่มีการรายงานเนี่ยมารวมกันนะครับแล้วก็มีการค่าคูณค่าทวงน้ําหนักการผลิต,ขอ,ตลของแต่ละประเทศนะครับซึ่ง FAO เขาจะมีข้อมูล food balance sheet ของแต่ละประเทศในโลกตอนเนี้ยตรงนั้นก็จะถูกเอามาใช้ในการคํานวณเป็น global food loss index ต่อไปนะครับเพฉะนั้นหลักการก็จะมีแค่ ไม่ยากนะครับก็คือเราจะหาตัวชี้วัดได้เราก็ต้องหาเปอร์เซ็นต์ลอสของประเทศเปอร์เซ็นต์ฟุตลอสของประเทศนะครับไอเปอร์เซ็นต์ฟุตลอสของประเทศก็ต้องมาจากลอสของเปอร์เซ็นต์ลอสของแต่ละลายสินค้าที่เราคัดเลือกมานะครับแล้วเราก็จะมารวมกันนะสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายก็คือแนวทางการทํางานนะครับในนวทางการทํางานตอนนั้นเราก็เลยจะมีการประเมินนะครับประเมินความสูญเสียอาหารนะครับก็จะดูตั้งแต่เรื่องของการ ประเมินที่ฟาร์มนะครับหรือที่แปลงปลูกนะครับว่ามันมีความสูญเสียเนื่องจากการเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็หลังการเก็บเกี่ยวเป็นอย่างไรบ้างนะครับอาจจะมีการทั้งทำครอปคัตติ้งเซอร์เวย์นะครับหรือการสํารวจตัวอย่างแซมเปิลเซอร์เวย์ว่ามีการสูญเสียวัดการสูญเสียไปเท่าไหร่แต่ละพืชก็จะมีการทาด้วยวิธีการแซมปิ้งนะครับการคํานวณบนพื้นฐานเดียวกันนะครับแต่วิธีการไปเก็บในภาคสนามก็อาจจะมีวิธีการต่างกันไปนะครับอันนี้เราจะน่าจะได้รับทราบในช่วง ช่งบ่ายนะครับช่องบ่ายส่วนในการเก็บในการเก็บผลผลิตสตอร a เ e จก็จะมีการประเมินความสูญเสียนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราเก็บไว้นะครับแล้วก็มีไม่ได้ใช้งานนะครับสูญเสียไปนะครับซึ่งการจะทําตรงนี้ก็จ,จะมีทั้งเรื่องของการใช้เซคันดอรีนะครับหรือการทําโมเดลในการคํานวณน,นะครับหรือการออกแบบการทดลองนะครับในการหรือการดูบัญชีแล้วก็บันทึกข้อมูลนะครับ เดื๋อ,อาจจะมีการคำนวณการสูญเสียในการจจัดเก็บตรงนี้ก็คืออาจจะสมตัวอย่างฟาร์มนะครับแต่พวกนี้เราก็มักจะต้องดูข้อมูลประกอบก็คือดูเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลของแต่ละบริษัทนะครับในการจัดเก็บวัตถุดิบเนี่ยว่ามีการจัดเก็บอย่างไรบ้างสภาพอากาศมีความเกี่ยวข้องไหมนะครับในการจัดเก็บสินค้านะครับหรือราคาสินค้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับพวกนี้ก็จะมีการรวบรวมเป็นข้อมูลเสริมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลนะครับวิเคราะห์ผล การขนส่งก็จะมีการประเมินถึงแนวทางว่าความสูญเสียนะครับแล้วก็ปริมาณความสูญเสียที่อาจจะเกิดจากช่วงการขนส่งหกลนนะครับเป็นอย่างไรนะครับการค้าส่งนะครับการค้าส่งเราส่งไปถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ตรงเนี้ยมันมีการสูญเสียระหว่างการการการขนส่งนะครับแล้วก็การจัดเก็บของผู้ประกอบการเป็นอย่างไรบ้างนะครับปริมาณสินค้าคงเหลือทิ้งในคลังเป็นเท่าไหร่ นะครับไปจนถึงการแปลรูปการแปลรูปก็จะเป็นเรื่องของการมีการวัดเรื่องของการในแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีการประเมินเรื่องของของการสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับบางโรงงานอาจจะมีจากประสบการณ์ก็คือบางโรงงานน่าจะพอลออสมันเป็นต้นทุนในตัวของเกษตรในตัวของบริษัทเราอาจจะไม่ค่อยห่วงมากเพราะมันเป็นต้นทุนหลักเขาน่าจะมีการประเมินลอสอยู่แล้วนะครับประเมินลอสอยู่ระดับหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์ที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้จาก กลุ่มอุตสาหกรรมแบบปาล์มน้ำมันแล้วก็น้ำตาลนะครับเพราะตรงน,นี้เราเขามักจะต้องมีการประเมิน loss แ,แต่ถ้าพืชสินค้าอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการประเมินมากนักนะครับแต่ก็จะมี loss บางอย่างที่อาจจะที่พอเราทําแล้วมันอาจจะ unactual นะครับก็คือมัน loss โดยที่มันยังเราไม่ได้วัดนะครับเราอาจจะไม่ได้วัดเพราะ loss มันอาจจะไปทางอื่นได้อันนี้มันก็จะจะเกิดจากการ balance ซึ่งในการวิจัยก็พยายามมีการ พยายามจะหาตรงที่อันแอคเคาท์ตรงนี้ว่ามันมีการสูญเสียหรือมีความสูญเสียเป็นเท่าไหร่ประมาณหรือสูญเสียไปทางไหนบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการประเมินความสูญเสียนะครับในตัวของการผลิตนะครับหรือการแปรรูปสินค้านะครับทั้งหมดนี้ก็คงเป็นที่มานะครับแล้วก็หลักการ หลักการประเมินความสูญเสียอาหารนะครับในตัวที่เราทําตาม SDG 12.3.1นะครับ SDG 12.3.1นะครับ okay. แล้วก็เป็นที่มาของโครงการนะครับและการอบรมในวันนี้นะครับซึ่งลำดับถัดไปเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวไม่ทราบอาจจะมีข้อสักถามไหมครับจากจากท่านผู้เข้าร่วมสัมผู้เข้าร่วมอบรมนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีเบรกนะครับแล้วก็ช่วงถัดไปก็คงจะลงในรายละเอียดวิธีการคำนวณมากยิ่งขึ้นนะครับในภาพรวมว่า f o ูดลอ s อ i n d e x หรือ Food Loss Percentage ต้องคำนวณยังไงนะครับในในวิธีการคำนวณแล้วก็ภาคบ่ายเราก็จะแบ่งห้องเป็นสองห้องในการที่จะดูในรายละเอียดในแต่ละกลุ่มนะครับว่าเขามีการทำงานงานในการคำนวณการความสูญเสียอาหารอย่างไรบ้างต่อไปนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านมากๆานะคะลำดับถัดไปขอเรียนเชิญดรนงนุษพูลสวัสด์นำเสนอวิธีการประเมินความสูญเสียอาหารเพื่อจัดทำค่าเส้นฐานค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีนะคะก็วันนี้นะคะก็จะเป็นเ,เซสชันของการนำไปสู่วิธีการประเมินการสูญเสียอาหารเพื่อจัดทำค่าเส้นฐานนะคะก็อย่างที่ช่วงเช้านะคะที่ดรทพัฒ ได้นําเสนอเนาะว่าในการทํางานของโครงการนะคะเราต้องการที่จะดูว่าเรื่องของการสูญเสียอาหารน่นะคะว่ามีที่มาที่ไปและความสําคัญอย่างไรเนาะทุกท่านน่าจะพอทราบแล้วว่าเราทําเพื่ออะไรจริงๆต้องบอกว่าการสูญเสียอาหารนะคะเป็นเป็นแนวทางที่เราจะทํานําไปสู่การที่จะทําใหเา้เหมือน ความอิว่บยของคนในประชากรโลกลดลงเนอะรวมทั้งในส่วนของบริบทของการทําดําเนินธุรกิจนะนะคะก็จะทําให้เราประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายลงไปด้วยเนอะเราเหมือนแน่นอนเวลาเราการทํางานของเราอะค่ะพอเราไม่มีการสูญเสียมูลค่าของการค้าหรือเหลืองเร่อองการสูญเสียเรื่องของเศรษฐกิจมันก็จะลดลดลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเราก็จะเห็นแล้วแหละว่า การสูญเสียอาหารนะมันมีความจําเป็นกับทั้งบริบทของประเทศแล้วก็บริบทโลกนะคะคราวนี้เรามาเข้าสู่ว่าวิธีการอย่างไรบ้างที่ไม่อเชา้าเซสชั่นเช้านะคะก็จะรู้แล้วแหละว่าเวลาเราทําเนี่ยมันก็จะมีวิธีการใช่ไหมคะว่าเราจะวัดยังไงว่าแต่ละประเทศหรือแต่ละคอมมูนิตี้หรือแต่ละผลิตภัณฑ์การบริโภคของเรานะคะมีวิธีแนวทางแตกต่างกันว่าคราวนี้ก็จะมาดูะคะ่ะว่า แนวทางที่เราทำเนี่ยม,มันมีวิธีการโดยละเอียดยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวในเซสชันบ่ายเนี่ยมันจะลงลึกในแต่ละพืชน,นะคะทั้งอ้อยและปาล์มานะคะว่าลักษณะการเก็บข้อมูลการได้มาซึ่งการสูญเสียของแต่ละพืชเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะคะวันนี้เราก็ช่วงเช้าเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นโดยรวมนะคะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยเราจะมีการพิจารณาอย่างไรบ้างนะคะอย,อย่างที่บอกไปนะคะว่า แต่ชนีการสูญเสียเนี่ยมันเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของ SDG เอ่ออยู่ในเป้าหมายของเป้าหมายที่12นะคะก็เรื่องการผลิตและบริโภคเคีั่งยืนน,ยนะคะโดยที่12.3เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันว่าก็จะพิจารณาในส่วนของออการสูญเสียอาหารแล้วก็ขยะอาหารนะคะมันมีความสอดคล้องกันอย่างที่ทางดรธัพัฒแจ้งไปนะคะแล้วข้อนี้ เราบอกว่าเราต้องทําเรื่องของเส้นฐานเนี่ยเราทําเพื่ออะไรจริงๆทุกท่านที่อยู่ในในกลุ่มของเกษตรเนี่ยน่าจะรู้จักหน่วยงานของ f a o เป็นอย่างดีนะคะจริงๆ f a o เนี่ยเขาก็จะมีการกําหนดในส่วนของตัวระเบียบวิธีการกาการวิจัยหรือระเบียบวิธีการประเมินน่นะคะว่าค่าเส้นฐานเนี่ยควรจะวัดด้วยลักษณะไหนรูปแบบไหนนะคะแต่ว่าวัตถุประสงค์ที่เขาทําเส้นฐานขึ้นมาเนี่ย เขาต้องการที่จะทําให้เป็นตัวชี้วัดที่จะไปกําหนดเ,เป็นให้เหมือนผู้กําหนดนโยบายของประเทศอะคะ่ะจะได้ทราบว่าณนะปัจจุบันนี้สถานการณ์ของแต่แตละประเทศในบริบทของการสูญเสียอาหารน่ะมันเป็นอย่างไรบ้างอะนะคะเพราะฉะนั้นในการกําหนดเส้นฐานนี้จริงๆอะหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอาจจะนําไปใช้ประโยชน์ในการที่จะดูได้ว่าเออด้วยพืชที่เป็นคอมมูนิตี้ที่สาคัญคญของประเทศเนี่ย ด้วยพืชประเภทไหนที่มีการสูญเสียเยอะนะคะเพราะฉะนั้นมันจะนําไปสู่เรื่องของการป้องกันหรือว่าหาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการสูญเสียอาหารได้หรือแม้แต่ในบริบทของผู้ประกอบการหรือเกษตรกรนะคะก็ยังสามารถที่จะหาแนวทางในการป้องกันที่จะทําให้ลดการสูญเสียอาหารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวชี้วัดที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์นะคะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละ ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่หยิบใช้เป็นหน่วยงานไหนหรือว่าเป็นภาคส่วนใดนะคะคราวนี้เราก็ลองมาดูถึงตัวระเบียบวิธีนะคะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้ค่ะเราจะมุ่งเน้นที่ตัวชีวัดในส่วนของการสูญเสียอาหารหรือว่า Food l s s s Index นะคะซึ่งตัว Food Loss Index นะคะจริงๆอะ่ะมันก็จะเป็นตัวเหมือนสับเ,เหมือนตัวชีวัดย่อยของตัวชีวัดหลักภายใต้12.3.1ที่กล่าวไปนะคะก็คือตัวชีวัด หลักของเขาเนี่ยก็จะเป็น global food loss food waste นะคะของเราเนี่ยตัวชีวัตที่เป็น12.3.1 a เนี่ยก็จะเป็นเฉพาะใน food loss อย่างเดียวนะคะส่วน12.3.1 b เนี่ยก็จะเป็นตัวขยะอาหารหรือว่า food waste นะคะอันนี้พอเข้าไปดูในตัวเมต a ดาต้ล่าสุดเลยนะคะของตัวชีวัตเนี่ยค่ะเพิ่งจะมีการปรับเปลี่ยนเมตาดาต้ไปเมื่อวันที่22พฤศจิกายนนะคะปี2022ที่ผ่านเอ๊ะ อันนี้น่าจะเป็น2022ันอยี่สองที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นว่าตัวชี้วัดเนี่ยค่ะคำว่าเทียสองเนี่ยหมายถึงอะไรจริงๆคนที่รู้เรื่องของ SDG อาจจะพอทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าเวลาเราพูดถึง SDG ตัวชี้วัดเนี่ยมันจะมีเทียอยู่ด้วยกัน3เทียนะคะเทียหนึ่งเนี่ยถ้าตัวชี้วัดไหนเป็นเทียหนึ่งอ่ะเราก็จะทราบกันเป็นอย่างดีเลยะคะ่ะว่าตัวชี้วัดนั้นน่ยอาจจะยังไม่มีระเบียบวิธีที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าตัวชี้วัดไหนเป็นเทียหนึ่งอ่ะเราอาจจะต้อง อีกสักพักหนึ่งอาจจะมีระเบียบว,วิธีออกมาในการที่จะหาแนวทางได้นะคะแต่ว่าในส่วนของตัวชีวัดที่เป็นการสูญเสียอาหารของเราเนี่ยถ้าเป็นเทียสองเนาะ tier สองในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงมีตัวมีระเบียบว,วิธีชัดเจนแล้วแต่ข้อมูลอาจจะยังจํากัดอยู่หรือในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะเพื่อจะทําให้ตรวจวัดได้ในอนาคตแต่ว่าถ้าเป็นเทียสามเนี่ย เท่ากับว่าระเบียบว,วิธีก็ชัดเจนข้อมูลก็มีครบอยู่แล้วนะคะเวลาเราอ่านเทียรเราก็จะรู้เลยว่าเออแซงวัดเทียนเนี้ยเออแนวทางการคํานวณตัวการสุเสาหาน,น่าจะมีแล้วแหละแต่ข้อมูลการได้มาหรือการรายงานเนี่ยมันน่าจะมีเออยังมีปัญหาอยู่หรือ,อพยายามที่จะหาแนวทางในการวัดอยู่นะคะก็จริงๆสถานการณ์ก็จะเหมือนประเทศไทยณนะปัจจุบันนี้นะคะในส่วนของ Fo o d loss i n d e x นะที่เรากําลังหาเลือกกันเนี่ยก็จะมี ระเบียบวิธีแล้วแหละแต่ว่าข้อมูลเนี่ยเราอาจจะต้องอยู่ระหว่างทําการวิจัยหรือตอนนี้สถานการณ์ของเราเราก็จะได้ค่าเส้นฐานแล้วแต่ว่าในปีถ,ถัดไปเราจะทําการมอนิเตอร์อย่างไรบ้างนะคะอันนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนของออตัวชีวัดนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของกรมควบคุมแล้วก็กรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งจะทําหน้าที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบแล้วก็หน่วยงานสนับสนุนนะคะ คราวนี้เรามาดูเรื่องของตัวชีวัตเนี่ยนะคะว่าความหมายจริงๆก็คือเมื่อเช้าทางดรธัพพัทก็ได้อธิบายไปน่าจะละเอียดพอสมควรนะคะจริงๆก็คือจะขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าเวลาเราพูดถึงการสูญเสียอาหารเนี่ยเราอาจจะพยายามจริงๆมันใกล้เคียงกันมากกับขยะอาหารนะคะแต่ว่าเขาพยายามที่จะนิยามให้มันชัดเจนว่า เอ่อตัวบริบทของมันเนี่ยจะแตกต่างกันนะนะคะพอพูดถึงการสูญเสียนี่เขาจะหมายถึงเราจะพิจารณาถึงปริมาณการสูญเสียที่เกิดขึ้นนะนะคะว่าเอ่อในส่วนอาหารที่เราบอกว่าการสูญเสียนี่เราจะพิจารณาเฉพาะที่เราทิ้งจริงๆหรือเอาไปเผาหรือไม่สามารถออามาใช้ประโยชน์ได้แล้วอย่างบางคนที่บอกว่าเอาไปเป็นอาหารสัตว์อย่างเงี้ยหรือเอาไปใช้เวียนไปเป็นอุตสาหกรรมอื่นหรือเอาไปนํากลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่หรือเอามา ทำเป็นเชื้อเพลิงหรืออะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นของการสูญเสียอาหารนะคะเพราะว่าการสูญเสียในที่เนี้ยมันต้องจาต้องหมายถึงว่ามันสูญเสียแบบเอาไปใช้อะไรไม่ได้แล้วจริงๆเราถึงจะคิดนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าสมมติว่าเรามีแนวทางในการนํอาออกไปใช้ใหม่หรือว่าเอาไปเข้าสู่กระบวนการอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่เรียกสิ่งนั้นว่าเป็นการสูญเสียอาหารนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเขาพยายามที่จะตัดเชนว่า ส่วนของการสูญเสียนะเราจะนับตั้งแต่หลังที่หลังการเก็บเกี่ยวหรือถ้าเป็นในปศุสัตว์ก็อาจจะเป็นการเชื่อดหรือการฆ่านะคะแล้วก็ก่อนก่อนถึงการขายปลีกหรือว่าก็าคือเขาจะคตั้งแต่ตอนฮา v เวสจนถึงก่อนการรีเทลก่อนตัวรีเทลโปรเซสนะคะเพราะฉะนั้นตอนเป็นของการสูญเสียนะคะก็จะคิดทั้งหมดเลยตั้งแต่ว่า เ,เก็บเกี่ยวมีการสูญเสียอะไรบ้างจัดเก็บขนส่งหรือแม้แต่แปรรูปนะคะอันนี้ก็จะรวมเรียกเรื่องการสูญเสียทั้งหมดนะคะและแน่นอนการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการสูญอาหารหรือที่อาหารเนี่ยเราจะพิจารณาในส่วนของการลดลงของทั้งในเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสูญเสียทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นขอบเขตท,ที่เราใช้ศึกษานะคะก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่า การที่พยายามที่จะแบ่งเชนจริงๆเชนทั้งหมดเนี่ยค่ะจะเห็นเลยว่าตั้งแต่หลังการเก็บเกี่ยวจนถึงการบริโภคเนี่ยจะเป็นเชนที่ต่อเนื่องกันนะ,นะคะแต่พอเราพูดถึงการสูญเสียน่ะเราจะพิจารณาหลังจากการเก็บเกี่ยวจนถึงก่อนถึงกระบวนการค้าปลีนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณที่เราทําการวิจัยหรือกําลังศึกษากันณปัจจุบันเนี้ยค่ะเราก็จะสนใจเฉพาะในส่วนนี้นะคะ ส่วนในส่วนของฟู้ดเวสต์เนี่ยก็จะเป็นอีกบริบทหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆเราก็จะมีการออศึกษาวิจัยกันอยู่เช่นกันนะคะคราวนี้เราลองมาดูกันว่าลักษณะของการสูญเสียในซัพพลายเชนเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างนะคะจะเห็นว่าเวลาที่เราเ,ออเรื่องของฟู้ดซัพพลายเชนนะคะห่วงโซ่อาหารเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะมีตั้งแต่พอเราปลูกพืชแล้วตั้งแต่ก่อนการเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวแล้วก็หลังการเก็บเกี่ยวแล้วก็การขนส่งหรือการ แปลลูกต่างๆนะคะจนไปถึงก่อนการบริโภคเนี่ยมันก็จะเป็นห่วงโซ่ที่มีความต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความสําคัญตรงที่ถ้าสมมติว่าเรามีการเพาะปลูกดีมีการให้ผลผลิตที่ดีแต่ว่าถ้ามันเกิดการสูญเสียนะนะห่วงโซ่ตรงนี้ค่ะมันก็ส่งผลให้ปริมาณที่ไปสู่การบริโภคอะลดลงได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นประเด็นว่าเราต้องมีให้ความสนใจแล้วก็ เ,เหมือนพิจารณาในประเด็นส่วนการสูญเสียนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็อย่างที่กล่าวไปนะคะว่าวันนี้ค่ะเราจะมาหารือกันหรือว่าเ,เหมือนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะในส่วนของสินค้าแปรรูปที่เป็นอุตสาหกรรมนะคะก็คือในส่วนของปั๊มน้ํามัน,มนแล้วก็อ้อยและน้ําตาลน,นะคะอย่างที่นําเสนอไปเมื่อเมื่อเอช้านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเชนของ การศึกษาของเรานะคะที่ที่เราจะต้องมีการพิจารณาว่าตั้งแต่ฟาร์มการขนส่งการจัดเก็บนะคะคาปลีกรวมทั้งการแปรรูปด้วยนะคะจริงๆก็คือขอบเขตการศึกษาของของออทีมวิจัยอะคะ่ะเ,เราจะพิจารณาในส่วนของทั้ง ทุกๆจริงๆเราพิจารณาทุกๆคอมมูนิตี้นะคะแต่ว่าเราก็คือจะทําแยกกันในแต่ละโครงการอยู่แล้วนะคะแต่ภายใต้ชุดโครงการนะคะที่เรานําเสนอไปเราก็จะพยายามพิจาออรณาผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เราสามเรามองว่าเป็นผลิตภัณฑ์หลักๆของประเทศนะคะจะเห็นว่ากลุ่มทันสดเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของกล้วยหอมทองนะคะมะม่วงน้ําดอกไม้พริกขี้หนูแล้วก็พวกผักสลัดแล้วก็ผักกาดหอมนะคะก็จะเห็นว่าใน กระบวนการที่มีการคัดเลือกกันนะคะเขาก็จะยพยายามคัดเลือกในสิ่งที่มีผลผลิตค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีการสูญเสียค่อนข้างสูงบางทีเราอย่างอย่างทุเรียนคนจะถามว่า,าทำไมทุเรียนไม่มาคิดด้วยอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่ามีคนมีความพยายามหารือร่วมกันเหมือนกันแต่เขามองว่าเานื่องจากพอเป็นผลไม้ที่มีมูลค่าสูงเนี้ยการาสูญเสียก็อาจจะไม่ได้มากนากักน,นะคะดังนั้นก็เลยมองว่า กล้วยหอมกับมะม่วงน้ำอกไม้เนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนในส่วนของผลไม้ที่เหมาะสมของบริบทประเทศเราแล้วก็ในส่วนของบริบทของการศึกษาในส่วนของการสูญเสียนี้ด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนก็คืออย่างที่วันนี้เราอยู่กันก็คือจะมีในส่วนของปลาล์มน้ํามันแล้วก็ผลิตไปถึงตัวน้ํามันปลาล์มเพื่อการบริโภคนะคะเพราะว่าเราสนใจที่เป็นเชนของอาหารอย่างเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆปลาล์มเนี่ยมันก็จะไปที่เชนของน้ํามันได้ด้วยเนาะน้ามันเพื่อเอาไปใช้ใน เครื่องออยันพานะอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้พิจารณาในประเด็นนั้นนะนะคะแล้วก็จะมีน้ําตาลนะนะคะที่เป็นกลุ่มของอุตสาหกรรมหลักๆของประเทศเลยนะคะแล้วสุดท้ายก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มของสินค้าแปรรูปเพื่อการบริโภคก็จะเป็นพวกหัวเขียวนะคะลำไย,ยไก่ไข่แล้วก็กุ้งอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือจะเห็นว่าภายใต้ชุดโครงการของเราอะคะ่ะเราก็จะพยายามพิจารณา สินค้าที่เป็นตัวแทนที่เหมาะสมของประเทศไทยอะนะคะเพื่อจะไปเป็นตัวคอมมูนิตี้หลักๆแล้วก็ส่งข้อมูลไปเป็นค่า g l o b a l ของนานาชาติอะนะคะที่เหมาะสมนะคะคราวนี้เรามาดูในตัวของวิธีการกันบ้างอะนะคะจริงๆวิธีการก็ไม่ได้ยากมาก,กน,นะคะอย่างที่ดรธภัทแจก่อยากจริงๆไม่ได้ยากมากนะคะจริงๆก็คือถ้าเราเห็นนะคะเราแค่พิจารณาในส่วนของ ในแต่ละกระบวนการเท่านั้นเองนะคะว่าตั้งแต่ในฟาร์มการขนส่งอย่างที่บอกนะคะการจัดเก็บในส่วนของการค้าส่งแล้วก็ของการโปรเซสเนี่ยมันมีการสูญเสียณนะที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะโดยที่ปริมาณเนี่ยเราก็จะลองมาดูกันนะคะตัวค่า L เนี่ยคะ่ะปกติเนี่ยเราก็จะดูว่ามันเป็นเราต้องการหาร้อยละการสูญเสียอยู่แล้วแหละรานนี้เราต้องมาดูว่าร้อยละการสูญเสียนะ่ะมันเกิดที่เอ,อ่อช่วง ของห่วงโซ่ไหนบ้างนะคะเราก็เอาค่าเหล่านั้นมาใช้เท่านั้นเองนะคะแต่จริงๆแล้วตัวถ้าทุกคนอยากจะดูในรายละเอียดอะนะคะก็จะมีตัว F O F O เขาก็จะออกเป็นเรื่องของเมทริลจีที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะเราก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้ทางทีมวิจัยเนี่ยก็จะเอาข้อมูลในส่วนของแนวทางการประเมินการสูญเสียนะมาจาก F A o, o เหมือนกันนะคะก็จะเป็นคู่มือของตัว Global Food Loss Index นะคะที่ F A O ทำขึ้นมาณปี2018นะนะคะคราวนี้เรามาเรามาดูกันนะ,นะคะว่าอย่างที่บอกไปว่าร้อยละการสูญเสียนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะอาจจะมีวิธีการจากการประมาณการก็ได้หรือจากการสังเกตเอาก็ได้นะคะแล้วก็จะได้มาเป็นร้อยละการสูญเสียแต่ในโครงการของเราเนี่ยเราก็จะมีการทั้งสอบถามสุ่มวัดจริงอะนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นในแต่ละพืชหรือในแต่ละผลผลิตนะคะก็จะ มีค่าเราลอยละการสูญเสียที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ละพืชบางพืชก็จะสูญเสียเยอะก็จะมีค่าตัวนี้เยอะหน่อยนะคะแต่ของปาล์มกับอ้อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าจะมีค่าการสูญเสียมากน้อยแค่ไหนนะคะคราวนี้เราก็มาดูค่า R อันนี้ค่ะเราจะพิจารณาถึงค่าของปริมาณของปริมาณคงเหลือที่เกิดขึ้นก่อนที่จะส่งต่อไปถึงแต่ละแต่ละซัพพลายเชนนะคะจะเห็นว่าอันนี้อาจจะตัวเล็กนิดนึงนะคะ เห็นว่าตัวท so ี er, ่ฟาร์มเนี้ยค่ะเราก็ต้องดูก่อนว่าที่ฟาร์มเนี่ยเราก็เหมือนเป็นตัวเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวปุ๊บเนี่ยปริมาณทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดที่ฟาร์มของเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าถ้าเราต้องการอาคงเหลือเท่าไหร่แสดงว่าค่าการสูญเสียก็จะต้องน้อยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหลักการนะคะก็ลองก็ต้องมาดูว่าเออค่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นของฟาร์มเป็นเท่าไหร่แล้วก็มา เออเอาค่าทั้งหมดมาลบก,กับค่าการสูญเสียเพราะฉะนั้นก็จะได้ค่าที่เราเหลือเพื่อจะส่งต่อไปยังสเตจถัดไปหลักการการคำนวณของการสูญเสียมันอาจจะไม่ได้เป็นเออเหมือนคิดทีละทอดน่ยนะคะเพราะว่าเนื่องจากเราบอกอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่ามันเป็นฟู้ดพลายเชนถ้าสมมติว่าสเตจที่1มีการคงเหลืออยู่10อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการสูญเสีย2เพราะฉะนั้นจะเหลือแค่8 เพราะฉะนั้น8เท่านั้นที่จะส่งต่อไปถึงสเตจถัดไปได้นะคะเพราะฉะนั้นหลักการก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันก็จะถูกลดทอนไปเรื่อยในแต่ละสเตจถ้าแต่ละสเตจมีการสูญเสียเยอะตั้งต้น100สุดทางอาจจะเหลือแค่5อะไรประมาณนี้ค่ะถ้ามีการสูญเสียเยอะนะคะอันนี้มันก็เลยเป็นความสําคัญของแต่ละซัพพลายเชนนะคะว่าต้องมีการทํางานสอดประสานกันว่าออแต่ละส่วนนี่ต้องพยายามทําให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด เพื่อให้จนถึงการบริโภคเนี่ยมีปริมาณคงเหลือเอ่อที่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะอันนี้ก็ آ, ก็คือจะเป็นปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่คงเหลือนะคะตัวไเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเราทำข้อมูลน่ะจะมีไอเสมอไอเนี่ยจะหมายถึงประเทศปกติถ้าเราทำในภาพประเทศเนี่ยเราก็จะอาจจะไม่ได้สนใจตัวแปรไก็ได้นะคะแต่ว่าพอเราทำเป็นภาพของ global อย่างเงี้ยคะ่ะอย่างที่บอกว่าหลักการเขาก็คือเขาจะเอาแต่ละประเทศมารวมกัน เพราะฉะนั้นตัวค่าไอเนี่ยเขาก็จะรีเฟอร์ถึงว่าประเทศอะไรนะคะอย่างของเราก็เป็นประเทศไทยแล้วก็จะทําค่าของประเทศไทยนะคะแล้วก็เจตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อย่างที่เราบอกไปว่าเราไม่ได้ผลิตเราไม่ได้ทําการศึกษาการสูญเสียแค่ผลิตภัณฑ์เดียวเท่านั้นเราทําการศึกษาหลายผลิตภัณฑ์อย่างที่เมื่อสักครู่ได้นําเสนอนะคะแล้วก็จะมีทั้งกล้วยมีทั้งมะม่วงมีทั้งกุ้งมีทั้งไก่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีทั้งอ้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการพิจารณาด้วยว่า ตอนนี้เรากำลังศึกษาที่ประเทศไหนผลิตภัณฑ์อะไรและสุดท้ายที่ก็คือที่ปีไหนอย่างปีที่เป็นปีฐานะนะคะก็จะเป็นปี2021นอนะคะอันนี้ก็จะถูกใช้สำหรับการศึกษาทั้งหมดนะ,นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวการดการที่จะหาร้อยละการสูญเสียนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่น่าจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นอย่างเมื่อสักครู่ที่กล่าวไปนะคะอันนี้ถ้าเราบอกว่า ตัวตั้งต้นของเราเป็น1,000ถูกไหมคะอันนี้ก็คือแต่ละสเตจเนี่ยถ้าเราไม่มีการสูญเสียเลยเราก็จะส่งถึงสุดท้ายที่1,000เท่าเดิมถูกไหมคะเพราะว่าเราถ้าเราไม่มีการสูญเสียแต่ตอนเนี้ยเราบอกว่าเปอร์เซ็นต์การสูญเสียของเราเนี่ยแต่ละสเตจเนี่ยก็จะมีลักษณะเปอร์เซ็นต์การสูญเสียที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างสเตจแรกเราบอกว่าเรามีค่าการสูญเสียอยู่ที่ 7. 3เรื่องของ ณนะที่ฟาร์มถูกไหมคะถัดไปในส่วนของการขนส่งเราบอกว่าเรามีการสูญเสียอยู่ที่1.5การกักเก็บสินค้านะคะอยู่ที่7.0ในส่วนของโฮเซลอันนี้ค้าค้าส่งบอกว่าไม่มีการสูญเสียเลยในส่วนของการแป็รูปมีการสูญเสียอยู่ที่ 3. 5เเซคราวนี้ค่ะวิธีการที่เราจะนํามาพิจารณาตามที่สมการเมื่อสักครู่นะคะเราบอกว่าเราก็ต้องมาคํานวณก่อนว่าปริมาณการสูญเสียเป็นเท่าไหร่นะคะ ที่เราบอกว่า7.3%จากปริมาณตั้งต้นเรามี1,000ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น7.3%เท่ากับว่าเราสูญเสียอยู่ที่73เพราะฉะนั้นค่า r เมื่อสักครู่ค่ะค่าที่เราปริมาณที่เราคงเหลือมันก็จะเหลืออยู่ที่1,000-73เป็น927อ่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวตั้งต้นที่เพราะฉะนั้นตอนนี้ณจุดที่ฟาร์มเนี่ยที่จะส่งไปถึงตัวทันสปอร์ถึงการขนส่งเนี่ย แทนที่จะส่งไปได้1,000พเราจะส่งไปที่เชนอาหารต่อไปได้เพียงแค่927ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้แทนที่เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเขาตั้งใจจะปลูกแล้วได้ผลผลิตแล้วส่งต่อไปได้พันห่งแต่ก็ไม่ได้เพราะว่าเรามีการสูญเสียถ้าเราทําให้การสูญเสียตรงนี้ลดลงเพราะฉะนั้นเชนถัดๆไปอ่ะมันก็จะมีปริมาณที่เพิ่มที่เพิ่มตามต้องการที่ ผลิตได้ทั้งหมดนะ,นะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสําคัญว่าทําไมเราถึงมาพิจารณาเรื่องการสูญเสียคราวนี้เรามาดูถัดไปเช่นของการขนส่งนี่อาจจะน้อยหน่อยเนาะส่วนใหญ่ก็คือตัวฟาร์มเนี่ยอาจจะออมีการสูญเสียค่อนข้างเยอะขนส่งอาจจะน้อยหน่อยเป็น1.5%่งจุรนะคะคราวนี้นเวลาเราคิด1.5เนี่ยเราไม่ได้ตั้งต้นที่1000แล้วถูกไหมคะเราก็ต้อง1.5จาก9ก้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น ถัดมาอีกปริมาณก็จะเกิดขึ้นก็จะลดหลั่นลงไปนะคะคราวนี้ยเรามาคิดสุดทางเนี่ยแทนที่เราตั้งต้นผลผลิตทางการเกษตรของเราอยู่ที่พนันพอมาถึงตัวแปรรูปก็อาจจะเหลืออยู่แค่แปดร้อยสิบสามกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นไอเดียของการที่จะพิจารณาในส่วนของร้อยละการสูญเสียนะคะคราวนี้เรามาดูว่าตัว ตัวของทั้งหมดนนะคะที่มีเนะ่ะมันมันเท่าไหร่นะคะก็จะเห็นว่าออแทนที่จะได้ไป100%อเรนะนะคะเราก็จะได้ไปที่แค่เอ,อ่ปอเเพราะว่าจาก1000สุดทางเราได้แค่813อนะคะคราวนี้เรามาดูการสูญเสียบ้างนะคะว่ามันมันเกิดทั้งหมดเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็หลักการคล้ายๆกันเลยอะคะ่ะก็เอามาเอามาลบนะคะก็จะเห็นว่า813เนี่ยเราก็ดูว่ามันเป็น1 ทั้งหมดทั้ทมันคือ1นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสุดทางมันเป็น813เพราะฉะนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ8.13แล้วก็มาลบกันแล้วก็คูณกับ100มันก็จะได้ว่าการสูญเสียของเราก็อยู่ที่18.7%หรือง่ายๆก็คือ100ลบกับ81.3%ก็จะเป็นการสูญเสียอยู่ที่18.7%อนะนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดการคำนวณเรื่องของการสูญเสียนะคะ ง่ายง่ายใช่ไหมคะไม่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอะนะคะแค่แต่ว่าสิ่งที่ซับซ้อนแล้วก็ยากก็คือการได้มาซึ่งไอตัวค่าการสูญเสียของแต่ละสเตจนะคะที่เราต้องทำการวิจัยกันว่าแต่ละพืชหรือแต่ละลักษณะแต่ละครอบหรือแต่ละการเพาะปลูกอะคะ่ะมันมันกว่าจะได้มาซึ่งการสูญเสียนะ่ะมันคิดยังไงเพราะเรื่องอย่างที่บอกไปว่าการที่เราจะคิดว่าการสูญเสียมันต้องเป็น เออปริมาณที่ทิ้งจริงๆไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องในทีมวิจัยอะค่ะเราต้องมีการพิจารณาว่าในตัวฟาร์มเนี่ยกว่าจะได้มาซึ่ง7.03เนี่ยต้องคำนวณยังไงหรือคิดยังไงแน่นอนเราไม่มีทางที่จะเก็บข้อมูลได้ทั้งประเทศอยู่แล้วนะคะเพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรด้วยนะคะ เป็นพื้นที่หลายๆพื้นที่มากๆเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีวิธีการสุ่มตัวอย่างการได้มาอาจจะเป็นการสอบถามการวัดจริงประกอบกันหลายๆแนวทางนะคะกว่าจะได้ตัวร้อยละของการสูญเสียในแต่ละช่วงการผลิตมานะคะคราวนี้ไอ้ตัวกว่าจะได้มาเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าทั้งฟาร์มและทางอ้อยเนะะี่ยค่ะช่วงบ่ายมันจะมีการดําเนินงานอย่างไรบ้างกว่าที่จะได้ตัวเลขเหล่านี้มานะคะ คราวนี้มื่สักครู่เป็นเรื่องของเชิงปริมาณถูกไหมคะคราวนี้แน่นอนว่าพอการสูญเสียน่ะมันเกิดขึ้นน่ยมันก็ต้องกระทบกับในส่วนของเชิงเศรษฐศาสตร์มันเหมือนกับว่าแทนที่เราจะได้เงินทั้งหมดอย่างเมื่อสักครู่เราบอกว่าเราเราต้องการ้องการผลผลิต1,000สุเป็น1,000กิโลกร,รัมอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะเราได้มาแค่813เพราะฉะนั้นจริงๆมันเหมือนกับว่าเราก็สูญเสียเงิน ไปอยู่ที่ประมาณเท่าไหรเ่เอ่ยร้อยก,กว่าเนาะแทนที่มันจะได้ทั้งหมดท,ทั้งเต็มพันอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนพอเราทราบถึงปริมาณของการสูญเสียแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาคิดเรื่องของการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะหลักการง่ายๆก็คือเราก็เอาลอ s ที่เราเกิดขึ้นนะคะมาคูณกับราคาของผลผลิตของเรายิ่ง ผลผลิตของเรามีมูลค่าสูงแน่นอนเงินในกระเป๋าของเราก็จะหายไปค่อนข้างเยอะถูกไหมคะเพราะว่าแทนอย่างอย่างปาล์มหรืออ้อยอย่างเงี้ยเป็นพืชเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นมูลค่าของมันก็จะค่อนข้างสูงยิ่งผ่านการแปลรูปไปเชนหลังๆเรื่อยๆค่ะมูลค่าก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นถ้าเกิดปริมาณการสูญเสียมากขึ้นนะนะคะแล้วก็มูลค่าของผลิตภัณฑ์ของเราก็ราคาสูงเพราะฉะนั้นมูลค่าการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ก็จะสูงไปด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแนวทางนะคะว่าเวลาเราประเมินมูลค่าการสูญเสียมันเป็นอย่างไรนะคะคราวนี้มูลค่าการสูญเสียน่ะมันก็จะมีหลายแนวทางที่มาสักครู่บอกไปว่าการสูญเสียน่ะมันพิจารณาทั้งในส่วนของเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วยคุณภาพสูญเสียก็ถือเป็น loss หรือปริมาณสูญเสียก็ถือเป็น loss เหมือนกันเพราะฉะนั้นในเชิงในมิติของเศรษฐศาสตร์นะคะเราก็ต้องมาคิดเช่นกันนะคะนอกจากในเชิงที่ เป็นเชิงปริมาณแล้วเนี่ยก็คือเอามูลค่าคูณกับผลผลิตนะคะแต่ในเชิงการสูญเสียเชิงคุณภาพนะคะเราก็ต้องมาพิจารณาด้วยว่าเหมือนเวลาที่เรามีเราก็ยังขายได้ก็จริงแต่มูลค่าของราคาเราอาจจะดรอปลงอะนะคะเช่นแทนที่เราขายได้1ิบบาทแต่เราอาจจะมีการาขนส่งอาจจะกระทบหรือทําให้เกรดของ ของเราต่ําลงนะคะเพราะฉะนั้นแทนที่ราคาเราจะได้สิบาทเราจะเหลือแค่ห้าบาทอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวที่มูลค่าที่มันสูญเสียไปก็จะเป็นแทนที่ขายได้สิบาทก็ขายได้ห้าบาทอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ต้องเอามาคิดด้วยว่าไอ้ห้าบาทเนี้ยไอ้ห้าบาทสิบกิโลมันก็กลายเป็นห้าสิบาทอะไรเงี้ยที่เราต้องสูญเสียไปนะคะถ้าเราทําให้คุณภาพมันเทียบเท่ากับตามมาตรฐานน่ะเราก็สามารถที่จะไม่ต้องสูญเสียในเชิงคุณภาพได้อย่าง ปลาล์มน้ำมันอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าเราบอกว่าเออถ้าเราตัดดีๆเราได้ปริมาณน,น้ำมัน1 8บแปดเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราตัดไม่ดีอะไรเงี้ยเราอาจจะได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นหลักการอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมาพิจารณาในส่วนที่เป็นการสูญเสียเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เป็นเออเชิงคุณภาพด้วยนะคะที่เราสามารถที่นํามาคิดได้อันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่ เมื่อสักครู่เราบอกว่าเราได้ตัวของการสูญเสียแล้วจําได้ไหมคะก็คือเราได้ตัวแอแล้วของการสูญเสียพอเรามาดูในภาพรวมของประเทศอะคะ่ะอย่างที่บอกไปว่าเวลาที่เราพิจารณาเนี่ยเราไม่ได้พิจารณาแค่พืชพืชเดียวนะคะเราก็ต้องพิจารณาในหลายๆพืชนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมามาคิดว่าของประเทศไทยเนี่ยเรามีพืชอะไรบ้างแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยเรามีการสูญเสียอะไรบ้างนะคะ เราก็ต้องเอามาพิจารณาในแต่ละปีเพราะเราบอกไว้ว่าในชื่อโครงการของเรานะคะเราต้องการที่จะทําค่าเส้นฐานค่าเส้นฐานก็หมายถึงค่าตัวข้างล่างตัวนี้นะคะก็คือ FLP I ศ I ศย์ก็คือเมื่อสักครู่ได้บอกไปนะคะว่า t t ึ้นเป็นเป็นปีถูกไหมคะ t ท,ที่0นย์ก็หมายถึงว่าเป็นปีฐานของเรานะคะหลักการก็คือสมมติว่าเราต้องการมอนิเตอร์ในปีปีไหนก็ได้ปีที่ n อย่างเงี้ยคะ่ะ เราก็ต้องเอาปีที่เอาปีที่เราสนใจนะคะมาหารด้วยค่าพูดลอสของปีฐานของเรานะคะซึ่งปีฐานของเราเนี่ยก็จะเป็นปีสองห้าหกสี่นะคะอย่างที่บอกอย่างที่ทางราัฐธรรมนูแจ้งไว้ตั้งแต่ต้นนะคะเราทํามาตอนนี้เป็นเฟสของระยะที่สองถูกไหมคะจริงๆเราทำตั้งแต่ปีสองห้าหกสามเราก็คือเราประเมินก่อนเลยว่าเ,ออเบื้องต้นเนี่ยมันมีอะไรที่เป็น ปัจจัยสําคัญในการสูญเสียบ้างนะคะแล้วในปี6เสียเราก็มาเก็บรวบรวมข้อมูลให้มาเป็นปีฐานของเรานะคะแล้วก็เราก็จะทําการคํานวณกันนะคะว่าฟุ o ลอสเปอร์เซนเทตนะคะเป็นอะไรนะคะก็คือ FLP ตัวนี้นะคะก็คือเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละของการสูญเสียอาหารของของประเทศเรานะคะตอนนี้เราผลิตที่เราสนใจที่ประเทศไทยนะคะอันนี้ก็ จะดูว่าเป็นปีที่เราศึกษาก็เป็น I แล้วก็ทนะคะ I ก็คือประเทศไทยนะคะปีที่ศึกษาก็ดูว่าเราสนใจที่ปีไหนนะคะของเราเราบอกว่าเ,เราทำที่ปี2564คือ2021น่เนะคะแล้วก็ปีที่เป็นปีฐานนะคะก็จะเป็นค่าขอโทษค่ะปีฐานของเราคือ2021่นะคะก็จะเป็น FLP I ศนย์นะคะไอย่างที่บอกไปก็เป็นประเทศอย่างของเราก็เป็นประเทศไทยนะคะแล้วก็ตัว J ก็อยากที่บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เราสนใจปาล์มหรือสนใจอ้อยหรือสนใจกล้วยหรือสนใจมะม่วงอะนะคะแต่ละค่าก็จะมีการสูญเสียของของตัวเองอะนะคะแล้วก็ตัว T บอกแล้วนะแล้วก็ตัว Q นะคะ Q ก็คือปริมาณ ปริมาณที่ผลิตเนี่ยนะคะอันนี้เราก็ต้องไปดูว่าประเทศเราในปีนั้นๆเนี่ยน,นะคะมีการผลิตเท่าไหร่อย่างที่ผ่านมามีปาล์มผลิตเท่าไหร่มีอ้อยผลิตเท่าไหร่มีกล้วยผลิตเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไปดูราคาราคาที่เราใช้เนี่ยเนื่องจากว่าพอเราทําที่เป็นค่าที่เราต้องไปรวมกับประเทศอื่นๆน,นะในการพิจารณาในประเทศไทยเราอาจจะพิจารณาเป็นบาทได้เนาะแต่พอเราไปรวมเนี่ยเราก็อาจจะต้องทําเป็นค่าเป็น US ดอลลาร์นะคะเพื่อจะทําให้มันสามารถที่จะ เออคอมเพลกับประเทศอื่นๆได้นะคะคราวนี้นะคะเราก็มาหลักการง่ายๆก็คือเราก็มาดูว่าไอ้ตัวฟุตลอตเปอร์เซนเทปีที่เราสนใจเทียบกับปีฐานซึ่งเราได้จากการทำงานวิจัยของภายใต้โครงการนี้นะคะตอนนี้เราได้เบสไลน์แล้วตอนเราได้ตัวล่างนะคะแต่ปีถัดๆไปเนี่ยเราต้องลองดูว่าอีกอาจจะต้องดูว่าประเทศเราพร้อมเมื่อไหร่นะคะเราอาจจะพร้อมอีกสปีสปีข้างหน้าเราก็ลองมอนิเตอร์อีกทีว่า เออพอปีที่เรามอนิเตอร์เทียบกับปีปัจจุบันซึ่งเป็นเบสไลน์นะปีนี้ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยปีนั้นๆเนี่ยมีค่าฟูดลอสเปอร์เซนเทจเทียบกับปีฐานแล้วเป็นเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการการคำนวณน,น,นะคะคราวนี้ก็จะขยบเข้ามาพอเราได้เป็นค่าประเทศอนะคะอย่างอย่างที่บอกไปว่าจริงๆในภายใต้ตัวชี้วัดเนี่ยค่ะ 12.3.1A เนี่ยเขาต้องการที่จะประเมินค่าที่เป็น global food loss index นะคะเพราะฉะนั้น การที่ประเทศแต่ละประเทศทำแล้วก็ส่งค่า f o o ล Loss Index ของแต่ละประเทศหรือแต่ละคอมมูนิตี้ไปเนี่ยทางเอฟเนี่ยเขาก็จะไปรวบรวมมานะคะว่าค่า f o d l ลอ s ของแต่ละประเทศเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะโดยที่จะมีตัวเวทขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะคะก็จะเห็นว่าตัวเวทตัวเนี้ยค่ะเขาก็จะดูลักษณะของแต่ละประเทศนะคะว่าเอ่อมูลค่าของทางการเกษตรของแต่ละประเทศเป็นเท่าไหร่เพื่อจะดูว่าสมมติว่าประเทศที่เกิดการสูญเสียเยอะ แล้วก็มูลค่าทางการเกษตรเยอะด้วยอย่างเงี้ยแสดงว่าแนวโน้มของการสูญเสียของทั่วโลกล่ะมันก็จะแนวโน้มสูงขึ้นไปด้วยนะคะแต่ว่าในทางกลับกันถ้าฟูดลอสเยอะแต่มูลค่าของเอ,อ่อทางการเกษตรอะ่ะไม่ได้เยอะมากอันเนี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลมากนักกันนะคะอันนี้คือเขาพยายามที่จะเอ,อ่อมีการเอาเวทมาใช้ในการคำนวณนะคะเพื่อให้เกิดเอ,อ่อเห็นถึงแนวโน้มของบริบทโลกนะคะว่า ทั้งการสูญเสียแล้วก็แล้วถ้าการสูญเสียนี้เกิดในประเทศที่มุ่งเน้นหรือมีมีมผลิตภัณฑ์ทั้งการเกษตรเยอะด้วยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นประเด็นที่ต้องคอนเซิร์นมากๆนะคะเพราะว่ามันจะทําให้แนวโน้มการสูญเสียของโลกอ่ะค่ะมากขึ้นไปด้วยนะคะอย่างที่บอกไปว่าตัวตัว W เนี่ยค่ะตัว W นะมันก็จะเป็นตัวที่แสดงให้เห็นนะคะว่าแต่ละประเทศหรือว่า ลักษณะของการสูญเสียในโลกเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าประเทศนั้นอย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะเป็นประเทศทีออ่อาจจะมีมูลค่าการม,มูลค่าของพิธีการเกษตรค่อนข้างสูงอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดการสูญเสียสูงไปด้วยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นค่าของออ global food loss index ก็อาจจะสูงไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เ,เราต้องมาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันนะคะหรือในสูตรเนี้ยค่ะก็สามารถ a อ p ly ใช้ในมุมของ ภูมิภาคได้เช่นกันน่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวลาเรารวบรวมข้อมูลนะคะเราก็จะรวบรวมถ้าใน global เนี่ยเราก็รวบรวมมาทุกประเทศทั่วโลกถูกไหมคะถ้าในภูมิภาคเนี้ยเราก็อาจจะรวบรวมมาแต่ละเอ่อที่อาจจะเป็นแค่เฉพาะทวีปเอเชียหรือว่าหรือเราอาจจะโฟกัสที่ทวีปใดทวีปหนึ่งเป็นสําคัญก็ได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นแนวทางของการคิดนะคะก็จริงๆก็จะคล้ายๆเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะว่าพอเรามีในแต่ละพืชอ่นนะคะ่ะเราก็จะเห็นว่าแต่ละพืชเนี่ยก็จะมีค่า loss ของตัวเองนะคะเราก็จะเอามารวมกันแต่ละพืชแต่ละประเทศเอามารวมกันนะคะเพื่อจะออกมาเป็นค่า global food loss index เพราะฉะนั้น ในประเทศไทยอะคะ่ะก็จะมีบทบาทสําคัญนะคะว่าท่าเราไม่ไม่รายงานหรือบางประเทศไม่รายงานนะคะค่า global food loss i n d e x เนี่ยมันก็จะเอียงไปทางประเทศที่รายงานนะคะมันก็อาจจะไม่สะท้อนถึงความเป็นจริงกับบริบทโลกมากนักนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เพิ่มเติมนะคะว่าปัจจุบันสถานการณ์ของ ฟ o ้ดลอสในประเทศไทยหรือในทั่วโลกอะค่ะเอ้ยไม่ใช่ในประเทศไทยต้องบอกว่าทั่วโลกแล้วก็แต่ละภูมิภาคอะค่ะมีลักษณะยังไงบ้างอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อฟ o ้ดลอสเปอร์เซนเทจที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีการติดตามกันตั้งแต่ปี2016อะนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเป็นข้อมูลทั่วโลกเนี่ยตัวฟ o ้ดลอ s เนี่ยจะเกิดขึ้นอยู่ที่ประมาณ13นะนะคะณนะปี2016แล้วก็ในปี2021มี13.2 อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะกังวลไหมคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเ,ออเราตั้งตั้งใจที่จะทําให้เกิดฟ d ดลอสลดลงครึ่งหนึ่งถูกไหมคะแต่พอเราติดตามจากปี2016ไปที่2021นะคะจะเห็นว่าแทนที่มันจะลดลงแนวโน้มมันกลับเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องลองมาดูว่าอะไรคือประเด็นปัญหาสำคัญนะคะแล้วเราจะหาแนวทางในการแก้ไขได้อย่างไรได้บ้างนะคะ คราวนี้เรามาดูในแต่ละทวีปกันนะนะคะก็จะเห็นว่าในส่วนของออตัวแอฟริกาเนี่ยค่ะสัดส่วนของฟู้ดลอสจะค่อนข้างสูงถูกไหมคะจะเห็นว่าในปี2016ี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0 5หรือในปี2021ก็อยู่ที่ประมาณ20%ซึ่งก็ยังค่อนข้างสูงอยู่นะคะหรือแม้แต่ในแถบ เอเชียของเรานะคะก็จะอยู่ที่15หรือ14.5ปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์การออของฟู้ดลสของประเทศนะเอ,อของทั่วโลกนะคะคราวนี้เราลองมาดูในตัวที่เป็นภูมิภาคเราบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลล่าสุดนะคะที่ที่เผยแพร่ทางทางเว็บไซต์ของ FAO นะคะก็จะเห็นว่า ถ้าเราดูข้อมูลของทั่วโลกะค่ะอย่างที่บอกไปว่าทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็แต่ละพื้นที่อันนี้เราโฟกัสเฉพาะตัวที่เป็นภูมิภาคของเราอะนะคะในอาเซียนนะคะก็จะเห็นว่าในส่วนของออตัวที่เป็นอย่างตัวที่เป็นเซ็นทรัลเอเชียอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ที่ประมาณ9แล้วก็ค่อยๆเป็น9 9.9แล้วก็9.71นะคะก็ ก็ไม่ค่อยลดลงเท่าไหร่นะคะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ลดลงไปอีกนิดหน่อยนะคะแต่ประเด็นที่เราอยากจะเน้นย้ำกันนะคะอย่างประเทศไทยเราเป็น Southeast a s อเชียเนาะจะเห็นว่า Southeast a s อเชียนะคะเป็นคูณภาคที่ค่อนข้างจะน่ากังวลมากๆนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าณปี2016เนี่ยคะ่ะเปอร์เซ็นต์ฟูดลอสของเราอยู่ที่14.4เนาะพอ2020อยู่ที่14.7 2021อยู่ที่15.52จะเห็นเลยว่าเป็นภูมิภาคหนึ่งที่แทบจะไม่มีการลดลงเลยแต่ว่าเพิ่มขึ้นตลอดนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องมาหาหรือร่วมกันว่ามันพอจะมีแนวทางไหนไหมที่จะทำให้เกิดการขยับตัวของเอ่อการที่เราจะมามุ่งเน้นเรื่องของการพยายัความพยายามที่จะลดการสูญเสียนะคะเพราะอย่างที่บอกไปว่าเอ่อการลดการการเกิดการสูญเสียน่ะ นอกจากจะมีผลต่อเรื่องของการบริโภคภาพรวมของคนในประเทศนะคะรวมทั้งเรื่องของพอเราผลิตมาแทนที่จะส่งต่อไปถึงผู้บริโภคได้ทั้งหมดกลับมาต้องมีมาสูญเสียนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เ,เราอาจจะต้องมาลองดูว่าถ้าเราลดเรื่องของการสูญเสียลงได้เนี่ยมันก็จะเพิ่มอะไรหลายๆอย่างทะะั้งในส่วนของมูล,ลค่าทางเศรษฐศาสตร์หรือแม้แต่ในส่วนของผลกระทบของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแทนที่เราจะต้องไปจัดการไอ ขยะจากการสูญเสียซึ่งมีปริมาณค่อนข้างมากนะคะอันนี้ก็เราก็ลองอาจจะลองมาลองดูกันว่ามันมีแนวทางไหนไหมนะคะที่จะทําให้การสูญเสียมันลดลงไปได้นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นการรวบรวมการสูญเสียน่าจะดอรทธพัฒน่าจะกล่าวไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวตอนช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวเราจะมีการแยกห้องกันนะคะก็จะมีห้องของปั๊มน้ํามันแล้วก็ห้องของอ้อยนะคะเราลองมาดูในรายละเอียดนะคะว่า จริงๆแล้วการสูญเสียที่เราบอกว่าเราต้องเอามาคิดกันเนี่ยในแต่ละเชนเนี่ยมันได้มายังไงแล้วลักษณะการทําวิจัยของเราอะค่ะเออมีมีลักษณะไหนกว่าจะได้มานะคะแล้วก็จะมีหลังที่บอกไปก็จะมีทั้งการทำ questionnaire ในการที่จะรวบรวมข้อมูลนะ,นะคะรวมทั้งมีการตรวจวัดจริงด้วยนะคะเพราะว่าเออในในการทำงานของภายใต้ชุดโครงการเนี่ยค่ะเราให้ความสำคัญในส่วนของการ ความเป็นตัวแทนของข้อมูลค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์ของเราเราต้องการที่จะได้เส้นฐานมาเพื่อที่เราจะเอาเส้นฐานนี้ไปเป็นเบสไลน์ที่เราจะต้องวัดต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกรวบรวมข้อมูลการได้มาซึ่งข้อมูลเนี่ยเราจึงประเด็น,นที่มีความสําคัญมากมากนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายเราลองมามาดูกันนะคะว่าแต่ละพืชเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างกว่าจะได้มาซึ่งร้อยละการสูญเสียนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสอบถามมันนะคะจริงๆต้องบอกว่า เ,เรามีทั้งแบบสอบถามมีทั้งการตรวจวัดจริงอย่างที่บอกไปนะคะว่าทุกๆพืชเน,นะะี่ยค่ะก็จะมีการดีไซน์แบบสอบถามที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงนะคะท่านในที่ทางทีมวิจัยเคยไปให้สัมภาษณ์เนะะี่ยค่ะก็จะเห็นนะคะว่าแบบสอบถามเราค่อนข้างละเอียดนะคะเพราะว่าเราต้องพยายามที่จะทราบถึงปริมาณในแต่ละสเตจของการสูญเสียเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น ความพยายามของทีมวิจัยที่พยายามอยากจะให้ข้อมูลเส้นฐานที่เราได้ของแต่ละพืชนะคะเป็นค่าที่ถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงในบริบทของโลกนะคะอันนี้ก็น่าจะเหมือนกับเมื่อเช้านะคะก็ขออนุญาตข้ามไปละกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเราอาจจะลองมาดูในรายละเอียดกันอีกทีนะคะว่าเอออย่างที่ฟาร์มอย่างเงี้ยเรามีการวัด การสูญเสียลักษณะในบ้างนะคะอาจจะมีการหาลือหรือว่าแสดงให้เห็นถึงแนวทางการวัดในแต่ละช่วงนะคะทั้งฟาร์มทั้งการเก็บเกี่ยวนะคะการขนส่งการค้าส่งแล้วการแปลรูปนะคะก็ช่วงเช้านะคะก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ไม่ทราบว่ามีประเด็นสงสัยหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรก็หาลือหรือว่าสอบถามได้เชิญค่ะ ขออนุญาตช่วยแนะนําตัวเองก่อนนะคะได้ค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะเอ่อดรเจนตาชมทรณินจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรนะคะค่ะขอรบกวนนิดนึงค่ะคือสงสัยในสไลด์ที่สองะคะ่ะเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะอาจารย์ค่ะเพราะว่าตามภารกิจของกระทรวงเกษตรโดยกรมวิชาการเกษตรนะคะเราจะรับผิดชอบตัว A อะคะ่ะ ก็เลยไม่ได้ใจว่าตรงนี้มีการสับนันนี้น่าจะล่าสุดปะคะล่าสุดตอนไหนอะคะอาจจะต้องทำสอบอมีไหมคะสอบเพอาะว่าเพราะว่าเท่าที่เป็นภารกิจของกระทรวงเกษตรโดยกรมวิชาการเกษตรนะคะเราจะรับผิดชอบเอในในขณะที่คอพอก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งอะค่ะ ก็เลยก็เลยไม่แน่ใจว่าอาจจะมีการสลับกันนิดนึงหรือเปล่านะคะอ๋ออ,อันนี้น่านาจะเป็นตัวล่าสุดที่เขารวมกันนะคะแล้วก็เขาบอกว่าให้ทางกรมควบคุมมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบหลกักแล้วก็กรมวิชาการเกษตรเป็นเป็นผู้สนับสนุนแต่จริงก็คือตัวชี้วัดเนี้ยเออจริงๆต้องบอกก่อนหน้าเนี้ยค่ะแยกกันเนาะแล้วอีกสักพักหนึ่งอะคะ่ะเขาก็รวมกันตามมติกรพยอก็เลยไม่แน่ใจอาจจะลองคอนเฟิร์มกันอีกที ออขอแหล่งอ้างอิงนิดนึงได้ไหมคะมาจากกพยหรอคะอันเนี้ยค่ะจากคณะกรรมการเพื่อการพนฒนที่ยั่งยืนตอนวันที่สิบสี่กันยาหกสามหรือว่ามีอัปเดตกว่านี้ไหมคะขอ,ขออนุญ,ญาตนะคะจากสพค่ะคะพอ,อดีว่าตอนแรกอะ่ะแยกใช่ไหมคะแล้วตอนหลังก็มีมติอของกพยค่ะที่ว่าจัดกลุ่ม อ่า C 1 C 2 C 1่ก็คือรับผิดชอบตามเป้านะ C 2ก็คือเป้าย่อยเป้าย่อยก็คืออย่างเช่น12.1.2อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยระบุเป็นอ่กรมควบคุมมลพิษนะคะค่ะแต่ว่าตรงเนี้ยก็ก็มีข้อสังเกตอยู่ว่าจะาวันก่อนมีการประชุมคณะกรรมการอ่าไม่ใช่ค่ะคณะทำงานเป้าหมายการพัฒนา ที่ยังยืนเป้าที่สิบสองอะค่ะก็มีประเด็นเหมือนกันว่าใครคือคนรับผิดชอบอยากจะแยกใช่ไหมคะมีมติของคณะทำงานเหมือนกันค่ะได้ได้ทำอ่านหนังสือแล้วไปยังอ่าสภาพัฒด้วยค่ะเพื่อจะขอความชัดเจนตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันจะมีประเด็นในเรื่องของการทำงานแล้วก็การเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะตรงนี้ถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวทางสพซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ าหมายการพัฒนาที่12อะค่ะจะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปนะคะขอบคุณนะคะพี่ค่ะเชิญค่ะขออนุญาตค่ะขำแก้วค่ะจากกรมควบคุมมลพิษค่ะก็คือถ้าตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการอาหารแห่งประเทศนะคะคือมันจะกําหนดไว้เลยว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยดูแลข้อบีคือข้อขยะอาหารนะคะและกรมวิชาการ,กรเกษตรจะเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลของเรื่อง o ูด o s s ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีหน่วยไหนเป็นหน่วยหลักและหน่วยสนับสนุนคือเราจะแยกกันชัดเจนเลยว่าใครดูแลเรื่องฟูดลอสใครดูแลเรื่องฟูดเวสค่ะค่ะขอบคุณนะคะ,อ,คะ,คะอันนี้อาจจะต้องขออนุญาตอัปเดตกับทางสพอ,อ,อีกทีนึงนะคะขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะ,ค,ะคือเรามีคําสั่งชัดเจนเลยะคะ่ะว่ากระทรวงเกษตรจะดูในเรื่องของเอนะคะที่เป็นฟูดลอสนะคะแล้วก็แต่งตั้งโดยที่กรมวิชาการเกษตรโดยที่ ประธานของอกรรมการชุดนี้ก็คืออธิบดีเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะข,ขอบคุณมากเลยนะคะถ้าง,งั้นเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวทางทีมวิจัยอาจจะต้องขออนุญาตอัปเดตกับทางสพอ,ออีกทีหนึ่งนะคะค่ะข,ขอบคุณมากๆค่ะมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมไหมคะ ถ้าไม่มีประเด็นเพิ่มเติมก็ขอบคุณมากๆนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งกลับกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายที่บอกไปว่าเราจะมาดูกันนะคะว่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นไอตัวเลขจริงๆของเราเนี่ยมันมายังไงนะคะแล้วก็ทั้งปามแล้วอ้อยนะคะมีลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรบ้างนะคะท่านใดที่อ,อ,อยากให้แต่ละท่านนะคะลองมาดูว่าในการทํางานวิจัยของเราอะคะอ่ะ กว่าจะได้มาเนี่ยมันเหมาะสมไหมหรือว่ามีอะไรที่อยากจะคอมเมนต์อะไรก็ยินดีนะคะเดี๋ยวเรามีช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอขอบคุณดรนงนุษพูลสวัสด์แล้วก็ขอขอบคุณสําหรับคําถามแล้วก็ข้อเสนอเน,นี่ยนะคะสําหรับในช่วงนี้ขออนุญาตแจ้งรายละเอียดสําหรับการอบรมในช่วงบ่ายนะคะกลุ่มปลาล์มน้ํามันแล้วก็น้ํามันปลาล์ม จะเชิญกลับมาพบกันใหมไ่ได้ที่ห้องนี้เลยค่ะแล้วก็ส่วนกลุ่มอ้อยแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะขอเรียนเชิญที่ห้องดวงกระมวลค่ะออกจากห้องนี้ไปจะอยู่ทางขวามือนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่เขา้าเข้าร่วมประชุมผ่านทางซูมรบกวนอยากจะขอรบกวนเปลี่ยนชื่อคํานำหน้าชื่อให้ตรงกับกลุ่มของท่านนะคะว่าเป็นกลุ่มปาล์มหรือว่าเป็นกลุ่มอ้อยค่ะก่อนจะตามด้วยชื่อนะคะเพื่อที่ทางทีมงานจะได้ แบ่งกลุ่มย่อยได้ถูกต้องค่ะแล้วก็ขอเชิญทุกท่านพักรับประทานอาหารนะอาหารกลางวันนะห้องอาหารปทุมมาชชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในเวลา13นาฬิกาค่ะออขอรบกวนทุกท่านพกสัมภาระของท่านติดไปกับตัวก่อนนะคะขอบคุณค่ะ ช่วงบ่ายนะคะสําหรับในการปฏิบัติการนี้จะเป็นการปฏิบัติการเรื่องปัญหาความสูญเสียอาหารและบริบทอุตสาหกรรมและห่วงโซ่คุณค่าค่ะโดยดรนงนุชพูลสวัสดิ์ค่ะขอเียนเชิญค่ะค่ะ,คะสวัสดีค่ะก็มาสู่ช่วงบ่ายนะคะที่เราแยก เซสชันกันนะคะก็ในเซสชันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปาล์มน้ำมันนะคะโดยที่ช่วงบ่ายเนะะี่ยค่ะเราจะมาลองดูว่าแนวทางในการที่เรากว่าจะได้มาซึ่งเส้นฐานเนะะี่ยค่ะต้องมีการรวบรวมหรือมีการเก็บข้อมูลอย่างไรบ้างในแต่และห่วงโซ่นะคะว่าตั้งแต่สวนหรือว่าตั้งแต่การรวบรวมจนถึงขนส่งไปถึง ก่อนจะถึงมือผู้บริโภคเนี่ยนะคะมีการสูญเสียในประเด็นไหนหรือว่าเวลาที่เราเก็บข้อมูลเพื่อทําการคํานวณเรื่องของเส้นฐานนะคะจะมีการคํานวณกันอย่างไรนะคะก็ช่วงแรกนะคะก็จะขออนุญาตนําเสนอเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการนําไปสู่การทําเส้นฐานนะคะและเดี๋ยวก็จะมีทางคุณวิชณีนะคะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฟาร์มนะคะก็จะมาพูดประเด็นปัญหาของ ของปั๊มน้ำมันที่เกิดขึ้นนะปัจจุบันอะนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาขอสรุปประเด็นอีกทีหนึ่งนะคะก่อนจะเข้าสู่ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะมีสาธิตการเก็บรวบรวมข้อมูลของส่วนปามนะคะว่าเวลาที่เราลงพื้นที่จริงเนี่ยค่ะเรามีการพิจารณาประเด็นอะไรบ้างหรือรวบรวมข้อมูลการสูญเสียอย่างไรบ้างนะคะค่ะในช่วงแรกนะคะก็ขอนําไปสู่ในส่วนของบริบทของอุตสาหกรรมเอ่อแล้วก็ห่วงโซ่ที่ ที่เป็นห่วงโซ่อุปทานของออปล์มน้ํามันจนไปถึงในส่วนของน้ํามันปล์มเพื่อการบริโภคนะคะโดยที่ในในปัจจุบันเนี้ยค่ะถ้าเราพูดถึงการปลูกแล้วก็ผลผลิตของปล์มในประเทศไทยนะคะก็จะเห็นว่าเรามีพื้นที่ ในการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันนะคะณนะปี64นะคะอยู่ที่ประมาณมากกว่า6ล้านไร่นะคะแล้วก็กระจายตามแทบจะทุกจังหวัดของประเทศไทยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าประเทศไทยของเราเนะะี่ยค่ะมีศักยภาพในการผลิตน้ำมันปาล์มแล้วก็ปาล์มน้ำมันเ,เป็นดับสามของโลกเลยนะคะในกราฟด้านล่างไอ้ด้านซ้ายนะคะก็จะเห็นว่าเ,เราก็จะมีการนำเสนอในส่วนของออพื้นที่แล้วก็ผลผลิตนะคะก็จะเห็นว่า สัดส่วนของแต่ละปีะค่ะก็จะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็แสดงว่าตัวปาล์มน้ํามันของเราหรือว่าการผลิตปาล์มของประเทศไทยเนะะี่ยค่ะถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจนะนะคะอย่างที่เมื่อช่วงเช้าเราบอกไปเนอะว่าในส่วนของปาล์มน้ํามันแล้วก็อ,อ,อ้อยเนะะี่ยค่ะเราถูกพิจารณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสําคัญต่อ อุตสาหกรรมของเราเป็นอย่างยิ่งนะคะดังนั้นในส่วนของปั๊มน้ํามันเนี่ยก็เลยถูกหยิบยกมาเป็นพืชหนึ่งนะคะที่เราจะต้องพิจารณาในส่วนกของการสวนเสียนะคะคราวนี้เรามาดูในห่วงโซ่ของตัวโครงสร้างของอุตสาหกรรมปั๊มน้ํามันนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าลักษณะก็จะเป็นปริมาณการผลิตโดยทั่วๆไปนะคะก็คือฐานการผลิตเนี่ยก็จะมีปริมาณสูงที่สุดนะคะก็จะเห็นว่าผู้ผลิต ปัมน้ำมันเนี่ยค่ะหรือว่าเกษตรกร,เ,กรเนี่ยนะคะในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่มากกว่า4,000ลายเลยนะคะมีทั้งลายใหญ่แล้วก็ลายย่อยนะคะส่วนใหญ่มากกว่า80%เนี่ยจะเป็นลายย่อยนะคะก็จะเห็นว่าเกษตรกร,กรที่ปลูกฟารมเนี่ยค่ะก็จะมีปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นตัวซัพายเชนถัดไปนะคะก็จะเป็นผู้รวบรวมนะคะหรือเราจะเรียกว่าลานเทนะคะก็ ปีปหนึงนะะ่งเนี่ยค่ะเราก็จะมีผลผลิตปาล์มที่ถูกรวบรวมอยู่ที่ประมาณ16.4ล้านตัน,นะคะแล้วก็มีลานเทกระจายอยู่ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศอยู่มากกว่า1,000แห่งทั่วประเทศนะคะส่วนในเชนถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเข้าสู่อุตสาหกรรมขั้นกลางนะคะก็เป็นพวกโรงสกัดน้ํามันปาล์มดิบนะคะซึ่งในแต่ละปีของไทยนะคะก็จะมีการสกัดน้ํามันปาล์มดิบหรือ CPO นะคะอยู่ที่ประมาณ 2.8ล้านตันต่อปีนะคะแล้วก็มีโรงสกัดน้ำมันปลาล์มดิบอยู่ถึง140กว่าโรงนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็อุตสาหกรรมขั้นปลายก็คือในที่นี้เนื่องจากเราเราพิจารณาในส่วนของเชนของการผลิตอาหารน่นะคะเพราะฉะนั้นที่เราจะพิจารณาเนี่ยเราจะพิจารณาในส่วนของโรงกลั่นน้ำมันปลาล์มบริสุทธิ์นะคะก็คือจะมีทั้งหมดอยู่20โรงนะคะแล้วก็เอ่อในแต่ละปีนะคะก็จะมีอยู่ 1. ไอ้2.5ล้านตันของ RPO ต่อปีนะคะก็คือเป็นน้ำมันปาล์มปั่นบริสุทธิ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวโครงสร้างของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มที่เราใช้ในการศึกษาณนะนะปัจจุบันนี้นะคะของประเทศไทยก็เห็นว่าอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของเราเนี่ยคะ่ะก็จะมีผลต่อในส่วนของเศรษฐกิจแล้วก็การบริโภคของประชากรของประเทศไทยอย่างมาก,กน,นะคะ รานนี้เรามาดูตัวระบบการผลิตของน้ำมันปาล์มแล้วก็ปาล์มน้ำมันของประเทศนะคะก็จะเห็นว่าแน่นอนค่าว่าตั้งต้นเนี่ยเราก็จะพิจารณาตั้งแต่ทลายปาล์มสดเลยนะคะว่าการการที่เรากรเกษตรกรผลิตหรือว่าปลูกตัวปาะะล์มเนี่ยค่ะเราก็จะมีทั้งเอานำไปส่งตัวที่ลงสกัดเองนะคะหรือนำมารวบรวมไว้ที่ลานเทนะคะถัดไปก็จะเข้าไปที่ตัวของเออลงกลั่นนะคะ จนไปถึงผลิตเป็นน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคกนะคะก็คือจะเป็นเชนนี้นะคะอย่างที่เราทราบกันว่าตัวปาล์มน้ำมันเนี่ยมันสามารถนำไปใช้ในในหลากหลายอุตสาหกรรมนะคะก็จะเห็นว่ามีทั้งในส่วนของอาหารสาัตว์หรือว่าพวกออโอรอีนเอาไปเป็นเคมีพันต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่า ตัวของโครงการเราอะคะ่ะเราสนใจตัวที่เป็นน้ํามันปาล์มเพื่อการบริโภคเพราะฉะนั้นเนออืนะเชนที่เราสนใจเนี่ยก็อาจจะเป็นเชนของการบริโภคในเชนเนี้นะคะหรืออย่างที่เราเออกรอบไว้ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของเชนอื่นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้พิจารณาอยู่ภายใต้โครงการนะคะแต่ว่าเวลาที่เราสนใจเนี่ยเราก็สนใจ เนื่องจากตัวทั้งในส่วนของโลไอส่วนปลาล์มแล้วก็ลงสกัดเนี่ยก็น่าจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะคะแต่เราจะมาแยกตรงในส่วนที่เป็นโลงกันน้ํามันปลาล์มแล้วก็ไปสู่น้ํามันปลาล์มบริสุทธิ์แล้วก็ที่เป็นน้ํามันพืชที่เราบริโภคกันนะคะก็จะเป็นในส่วนนี้เท่านั้นนะคะ คราวนี้ก็มาดูว่าในกระบวนการผลิตของปาล์มน้ำมันปาล์มแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆอะคะ่ะโดยทั่วไปก็จะมีสัดส,ส่วนอย่างไรบ้างนะคะก็จะเห็นว่าเราก็จะมีปาล์มน้ำมันน่นะคะมีการผลิตปาล์มน้ำมันเอออันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นอะนะคะโดยแต่เอ่อโดยข้อมูลที่เรามีเนี่ยณนะปี ปีที่เราศึกษาเนี่ยก็จะมีปารมน้ำมันปาร์มน้ำมันอยู่ที่16.9ล้านตันนะคะอย่างที่บอกไปก็จะมีถูกแยกเป็น2ทางนะคะอาจจะมีการไปที่ลานเทนะคะหรือว่าส่งไปที่โรงสกัดน้ำมันก่อนก็ได้นะคะก็สามารถไปได้2แนวทางนะคะแต่ห่วงโซ่ที่เราพิจนารณาเนี่ยเราก็จะสนใจตั้งแต่ที่ส่วนปาะนะคะที่ลานเทแล้วก็โรงสกัดน้ํามันนะคะแล้วจะ จนไปถึงการแปลรูปต่างๆอะนะคะก็เราก็สนใจที่ลงกันน้ำมันปาล์มบริสุทธ์อะนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราโดยโปกติเนี่ยก็จะมีทั้งการผลิตภายในประเทศแล้วก็การส่งออกแต่เนื่องจากตัวเชนเนี้ยค่ะก็จะมีการส่งออกในปริมาณที่ไม่มากนักกันนะคะหลักๆเนี่ยก็จะเป็นการผลิตแล้วก็บริโภคภายในประเทศเป็นหลักนะคะโดยที่เราศึกษาเนี่ยเนื่องจากว่าเราจะต้องพิจารณาว่า มันเกิดการสูญเสียอะไรที่ห่วงโซ่ไหนบ้างน,นะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการพิจารณาในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแต่ละห่วงโซ่นะคะ<อ>ก็ในสําหรับในส่วนปัป๊มน้านะะําม<อ>ันเนี่ยค่ะแน่นอนผู้ที่เกี่ยวข้องหลักของการทําสวนปั๊มน้ํามันเนี่ยก็อาจจะเป็นในส่วนของเกษตร,รกรนะคะโดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือตั้งแต่การปลูกเลยนะคะแล้วก็การเก็บเกี่ยวแล้วก็กิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังการเก็บเกี่ยวแล้วก็ขนส่ง ไปที่ลานเทหรืออาจจะเป็นโรงงานสกัดน้ํามันนะนะคะแล้วก็ในกรณีที่ส่งไปที่ลานเทอย่างเงี้ยค่ะผู้ที่เกี่ยวข้องเขาก็จะต้องมีการเริ่มตั้งแต่รับปาล์มรับซื้อปาล์มจากเกษตรกรนะคะแล้วก็อาจจะมีการคัดคุณภาพนะคะแล้วก็หลังจากคัดเสร็จแล้วเนี่ยค่ะค่อยส่งตัวปาล์มที่คัดแล้วนะคะไปที่โรงสกัดปาล์มน้ํามันนะนะคะหรือในกรณีที่ เกษตรกรอาจจะไปส่งเองนะคะหรือว่าอาจจะไปส่งจากปารมน้ำเออาจจะส่งจากลานเทก็ตามเนี่ยค่ะพอไปถึงตัวโรงสกัดน้ํามันปาล์มเนี่ยก็จะมีขั้นตอนเหมือนเหมือนกันนะคะก็จะมีขั้นตอนการรับซื้อแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยค่ะพอทางโรงงานเขารับซื้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการในการสกัดน้ํามันปาล์มดิบนะคะหลังจากนั้นก็อาจจะต้องมีการขนส่ง ออหรือว่าอาจจะมีการเก็บรักษาน้ํามันอะนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าโรงสกัดนั้นนะคะเป็นโรงสกัดแล้วก็มีโรงกลั่นอยู่ด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรงสกัดอย่างเดียวนะคะหลังจากนั้นพอไปถึงเนี่ยหลังจากสกัดแล้วเนี่ยเราก็จะนําน้ํามันปาล์มเนี่ยคะ่ะไปที่โรงกลั่นนะคะหลักการก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะคะก็คือรับซื้อน้ํามันปาล์มดิบนะคะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการกลั่นนะคะแล้วก็ กลั่นเพื่อจะทําเป็นน้ํามันปลาล์มบริสุทธิ์นะคะแล้วก็บรรจุก็จะถึงถูกส่งหลังจากนั้นก็ถูกส่งไปที่โฮเซลหรือร้านค้าส่งต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็นร้านค้าปลีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเชนแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งแต่ละกิจกรรมเนี่ยค่ะเราก็จะถูกนำนำมาพิจารณาทั้งหมดนะคะเพราะว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการสูญเสียได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมา วิเคราะห์นะคะว่าจุดอ่อนจุดแข็งของอุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันแล้วก็น้ำมันปาล์มเนี่ยค่ะมันมีประเด็นใดบ้างที่น่าสนใจนะคะก็ประเด็นแรกนะคะในส่วนของจุดแข็งนะคะต้องบอกว่าประเทศไทยนะคะก็อาจจะมีจุดแข็งที่เรามีการปลูกปาล์มค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากว่าทาเลอาจจะเหมาะสมนะคะแล้วก็ปาล์มน้ํามันเนี่ยค่ะเป็นพืชที่มีอายุยาวนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะ สามารถที่เกษตรกร,ก,รก็สามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้เป็นพืชที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมในประเทศเราอะนะคะแล้วก็เกษตรกร,กรของประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จะเป็นผู้ที่มีมประสบการณ์มีความรู้ในการดูแลรักษาแล้วก็การเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมน้ํามันปาล์มเนี่ยจะเห็นว่าจากภาคบริบทอะค่ะก็จะสามารถที่จะนําไปผลิตเป็นอุตสาหกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายๆอย่างนะคะอันนี้ก็จึงเป็นจุดแข็งของอุตสาหกรรมนี้นะคะแต่ว่าจุดอ่อนก็มีเช่นกันนะคะต้องบอกว่าพันปามส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นพันที่อาจจะคุณภาพไม่ได้สูงมากแล้วก็อายุค่อนข้างสูงแล้วนะคะดังนั้นผลผลิตเราอาจจะอ,อ,อาจจะบางครั้งอาจจะไม่ไม่ไดออ้ตามเท่าที่กเกษตรกรคาดหวังนะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างของกเกษตรกรส่วนใหญ่อะคะ่ะก็จะเป็น เกษตรกรรายย่อยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้รวดเร็วมากนักนะคะเพราะเขาก็อาจจะใช้วิธีการหรือว่าเทคนิคการทําแบบเดิมๆนะคะดังนั้นก็อาจจะมีการเหมือนพัฒนาในส่วนของวิธีการปลูกได้ไม่ได้ดีเท่าที่ควรเหมือนเกษตรกรรายใหญ่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าผลผลิตเนี่ยก็บางครั้งเนี่ยก็อาจจะ คาดการค่อนข้างลําบากนะคะแล้วก็ราคาก็มีความผันผวนนะคะแล้วก็มีการเพิ่มของจํานวนลงสกัดค่อนข้างเยอะนะคะบางครั้งอาจจะเกิดการแย่งวัตถุด,ดิบกันได้นะคะแล้วก็ถัดไปนะคะก็ยังมีโอกาสในอุตสาหกรรมนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่า,าตัวอุตสากรรมนี้ค่ะเป็นอุตสาหกรรมที่รับการส่งเสริมจากภาครัฐค่อนข้างมากนะคะดังนั้นก็อาจจะมีโอกาสในการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ใหม่ๆเกิดขึ้นนะนะคะแล้วก็อ,อุตสาหกรรมเนี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีคนสนใจค่อนข้างมากนะคะก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานนะนะคะก็อาจจะออถ้าเทียบกับตัวพืชอื่นๆก็อาจจะพืชอื่นก็อาจจะมีปัญหามากกว่านะคะแล้วก็อ,อุตสากรรมเนี้ยค่ะก็ในบางครั้งเนี้ยก็อาจจะมีภาครัฐอะค่ะให้ความสําคัญแล้วก็อาจจะมีการเข้ามาช่วยพยุงราคานะคะในกรณีที่ ภาคอุตสาหกรรมหรือว่าเกษตรกรเกิดปัญหาเรื่องของราคาปาั๊มตกต่ำนะคะเพราะว่าก็รัฐบาลเขาก็ให้การส่งเสริมในอุตสาหกรรมนี้อยู่นะคะก็จะมีเรื่องของการส่งเสริมต่างๆนะคะแล้วก็มีงานวิจัยมากมายเกิดขึ้นนะคะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้นะคะส่วนอุปสรรคนะคะก็อาจจะเ,เหมือนรัฐบาลอาจจะแทรกซังตลาดน้ํามันนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งมันก็อาจจะขาดมาตรฐานในการกําหนด ราคากลางได้นะคะแล้วก็คุณภาพของผลผลิตปาล์มเนี่ยก็อาจจะมีความไม่แน่นอนนะคะดังนั้นก็อาจจะมีปัญหาได้นะคะเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ในส่วนของความไม่สมดุลกันของกําลังการผลิตแล้วก็วัตถุด,ดิบนะคะทําให้มีการผลทาให้ผลิตได้ไม่ค่อยเต็มที่นะคะแล้วก็คนยุคใหม่นะคะอาจจะไม่ชอบทําการเกษตรนะคะดังนั้น ก็อาจจะเป็นอุปสรรคบ้างในบางครั้งนะคะคราวนี้พอกําลังจะก้าวเข้าสู่ในส่วนของประเด็นปัญหาแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะคะก็อาจจะขออนุญาตหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะคะอาจจะถัดไปอาจจะขอเชิญเป็นทางผอ,อสูนยวใจฟาร์มขึ้นมานําเสนอในส่วนของประเด็นก่อนนะคะและเดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะค่อยมาสรุปประเด็นปัญหาแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งนะคะ อขอขอบคุณดรนงนุชพูลสวัสดิ์ค่ะในลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญคุณวิชณีอ,อมทรัพย์ศินผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีดำเนินการปฏิบัติการในส่วนการสูญเสียอาหารและจากคุณภาพทลายปาล์มน้ำมันแล้วก็การจัดการผลิตและการเก็บเกี่ยวปาล์มค่ะขอเรียนเชิญค่ะ สวัสดีผู้เข้าร่วมอบรมนะคะทั้งทางบ้านแล้วก็ในห้องนะคะออนไซต์ออนซูมนะคะสำหรับวันนี้นะ่าจะเป็นการพูดถึงประสบการณ์สั้นๆน,นะคะเกี่ยวกับงานวิจัยความรู้นะคะที่มาเกี่ยวข้องกับการลอสนะคะการสูญเสียอาหารของปาล์มน้ำมันนะคะค่ะถ้าเราฟังตั้งแต่เช้านะคะ เราจะเห็นว่าในระบบการคิดการสูญเสียจะเริ่มจากกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวแต่จริงๆมันก็ตัดขาดไม่ได้นะคะจากคุณภาพทลายก่อนการเก็บเกี่ยวปลาล์มน้ำมันนะคะรวมไปถึงการจัดการการผลิตนะคะแล้วก็การเก็บเกี่ยวนะคะกระทรวงเกษตรนะคะเรามีมาตรฐานทลายปลาล์มน้ำมันอยู่นะคะซึ่งมีการปรับปรุงมา หลังจากออกครั้งแรกในปี2,552นะคะแล้วก็10ปีให้หลังก็มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือมาตรฐานสินค้าเกษตรทลายปาล์มน้ำมันมกส5702นะคะขีด2,562ฉบับล่าสุดนะคะมีการแบ่งชั้นคุณภาพ3ชั้นก็คือชั้นพิเศษชั้น1ชั้น2ถ้าเราดูง่ายๆอะคะ่ะชั้นพิเศษนี่ก็จะต้องมีปาล์มสุกเต็มที่ อย่างน้อย90%นะคะก็คือถ้า10ทลายต้องมีปามสุกเต็มที่9ทลายและมีปามสุกไม่เกิน1งทลายนะคะสำหรับชั้นพิเศษตัวนี้จะได้น้ำมันต่อทลายไม่น้อยกว่า24%หรือถ้าคิดเป็นอัตราการสกัดน้ำมันของโรงงานก็ไม่ต่ำกว่าย2ิบสนะคะสำหรับชั้นหนึ่งในเมื่อชั้นพิเศษเป็นอัตราส่วน90 1 0ชั้นหนึ่งก็จะอยู่ที่80-20ค่ะ ก็คือถ้าสิบทลายเนี่ยจะต้องมีปลาล์มสุกเต็มที่อย่างน้อยแปดทลายแล้วก็ปลาล์มสุกไม่เกินสองทลายนะคะน้ำมันต่อทลายก็ไม่น้อยกว่ายีิบสองเปอร์เซ็นหรือถ้าคิดเป็นอัตราการสกัดน้ํามันของโรงงานก็จะไม่ต่ํากว่ายี่สิบเปอร์เซ็นตก็คือมีอัตราการสูญเสียในกระบวนการสกัดอยู่สองเปอร์เซ็นตนะคะสาหรับชั้นสองก็อัตราส่วนระหว่างทลายปลาล์มสุกเต็มที่ต่อปลาล์มสุกก็อยู่ที่เจ็ดสิบสามสิบค่ะ น้ำมันต่อทลายไม่น้อยกว่า20%ถ้าเราดูชั้นนี้นะคะจะเป็นชั้นที่กระทรวงสาหก,กรรมประกาศว่าอัตราการสกัดน้ำมันของโรงงานไม่ควรจะต่ำกว่า18%ก็คือมีการลอดไปอีก2%นะคะคราวนี้อยากจะให้ดูลักษณะคุณภาพทลายตามมาตรฐานทลายปาล์มน้ำมันนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพทลายปาล์มดิบนะคะ อาจจะไม่ได้เขียนลงในมาตรฐานทลายแต่ทลายปามดิบก็คือทลายที่มีการเปลี่ยนสีผิวผลด้านนอกหมดนะคะร้อซคือจะถ้าตอนผลดิบสีดำสุกจะต้องเป็นสีแดงนะคะหรือถ้าตอนผลดิบสีเขียวสุกก็จะต้องเป็นส้มอันนี้คือหน้าตาทลายปามดิบนะคะเปลี่ยนสีหมดถ้าตัวนี้ส่วนใหญ่เกษตรกรตัดแล้วค่ะนะคะแต่ถ้าเราสังเกตดูนะคะ เราจะเห็นว่าตรงก้านช่อผลนะคะผลตรงด้านในก้านช่อเนี่ยการสังเคราะห์น้ํามันยังไม่ถึงจุดสูงสุดและถ้าเอาทลายปาล์มดิบไปเข้าโรงงานสกัดโอกาสที่เราจะได้น้ํามันน้อยหรือมีการลอสของน้ํามันที่ควรจะได้อะค่ะค่อนข้างเยอะจะสูญเสียไปเยอะดูลักษณะผลหรือการผ่าของผลอันนี้ก็คือทลายปาล์มดิบนะคะคราวนี้มาดูที่ทลายปาล์มสุกนะคะสุกนี่ก็คือมีคําจํากัดความว่า มีผลร่วงน้อยกว่า10ผลก็คือ1-9ผลเราถือว่าสุกแล้วค่ะนะจุดที่ขายไม่ว่าจะเป็นลานเทหรือโรงงานนะคะ,ะสีนี่ถ้าเป็นผู้ชมทางบ้านก็อาจจะเห็นเอ้ไม่เห็นมันเป็นสีแดงเลยอันนี้สีเพียนตอนถ่ายนะคะด้วยด้วยแสงแล้วถ้าเราดูที่การช่อผลเราจะเห็นการพัฒนาของผลตรงด้านในการช่อว่าค่อนข้างจะโตเต็มที่เมื่อเทียบกับทลายปามดิบเมื่อตะกี้นะคะ แต่สีผลด้านในก้านช่อก็อย่างที่เห็นค่ะการพัฒนามันอาจจะไม่มากเท่าที่ควรนะคะยังเปลี่ยนสีไม่จัดเวลาเราผาเนื้อผลมาดูผ่าผลมาดูค่ะเราก็จะเห็นว่าตรงมีโซคาบที่เป็นส่วนเปลือกที่ให้น้ํามันเนี่ยก็ยังไม่ส้มจัดนะคะตัวสีของผลก็จะอยู่ประมาณนี้มาที่ปามสุกเต็มที่นะคะร่วงอย่างน้อยสิบผล ร่วงอย่างน้อยสิบผลนะคะตัวนี้ถ้าเป็นชั้นพิเศษต้องมี9ทลายต่อ10ทลายนะคะก็คือมีปลาลมสุกได้แค่ทลายเดียวชั้นพิเศษนะคะแล้วพอเราสับเพื่อโชว์ก้านช่อเราจะเห็นผลตรงก้านช่อนเนี่ยค่ะผลสีผิวผลด้านนอกจะเปลี่ยนเป็นส้มจัดนะคะเวลาผ่าดูเราก็จะเห็นเนื้อมีโซขารที่ค่อนข้างจะเป็นสีส้มแล้วตัวลักษณะของสีผลเองก็จะส้มจัดเต็มที่ส้มแดงเ่ยนะคะ อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของคุณภาพทลายปาล์มน้ำมันซึ่งมีผลกระทบต่อเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่จะได้ในโรงงานสกัดนะคะตัวนี้เป็นงานวิจัยที่เราทำตั้งแต่ปี2554ถึง2556นะคะเราก็นำทลายปาล์มดิบนะคะเส้นสีน้ำเงินปาล์มสุกเส้นสีแดงปาล์มสุกเต็มที่ที่ได้รับการดูแลการจัดการ เหมือนกันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้น้ำให้ปุ๋ยนะคะเราก็พบว่าเส้นสีน้าเงินซึ่งเป็นปาล์มดิบนะคะให้น้ามันเปอร์เซ็นต์น้ามันต่อทลาอยู่ที่23เซถึง25%เซเท่านั้นนะคะอันนี้ไม่มีผลร่วงนะคะแต่ถ้าเป็นปาล์มสุกที่มีผลร่วง1-9่ผลเน,นี่ยค่ะน้ามันต่ําสุดจะอยู่ที่24%สเปอร์เซนสูงสุดจะอยู่ประมาณเกือบ่เปอร์เซนะคะและ อีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นสีเขียวที่เป็นเส้นการสกัดการวิเคราะห์น้ำมันต่อทลายในห้องปฏิบัติการนะคะเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำสุดอยู่ที่26สูงสุดอยู่ที่28อันนี้เป็นทลายปลาล์มน้ำมันที่เป็นพันเดียวกันนะคะก็คือสุราธานีหนึ่งแล้วมีการดูแลจัดการเหมือนกันหมดสิ่งที่ต่างอย่างเดียวก็คือการเก็บเกี่ยว ทลายที่ความสุขแตกต่างกันตั้งแต่ปามดิบปามสุขและปลามสุขเป็นที่นะคะอันนี้เราก็จะเห็นได้ง่ายเลยว่ามันมีการลอสหรือการสูญเสียของน้ํามันอยู่นะคะถ้ามีการเก็บเกี่ยวที่ไม่ได้คุณภาพนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวข้อมูลเปอร์เซ็นต์น้ามันต่อทลายที่เป็นที่มาของมาตรฐานทลายปามน้ำมันนะคะ ก็จะเป็นความแปรปรวนเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่อทลายของปาล์มสุกนะคะก็คือมีผลร่วง1-9ถึงเผลที่มีขนาดทลายต่างกันขนาดทลายต่างกันที่ว่านี่เราแยกเป็น4ขนาดนะคะขนาดแรกก็คือปามเล็กนะคะ3-5กิโลกร,รัมต่อทลายนะคะถัดมาก็จะเป็น5-10 10-15และสุดท้ายก็คือมากกว่า15กิโลกร,รัมต่อทลายเราจะเห็นว่าภาพรวมของเปอร์เซ็นต์น้ำมันส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ที่ประมาณ 19- 2 4มีสัดส่วนไม่มากนักที่น้ำมันต่อทลายของปามสุกจะอยู่ที่25-27%แล้วในส่วน25-27%้นี่ปาล์ามที่มีขนาดเล็กก็ค่อนข้างจะมีเปอร์เซ็นต์สัดส่วนต่อร้อยนี่ค่อนข้างน้อยนะคะจําหน้าตาตัวนี้ไว้นะคะเท่านี้มาที่ปามสุกเต็มที่นะคะ ปลาล์มสุกเต็มที่นี่ถ้าเราสังเกตเมื่อตะกี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นปลาล์มสุกที่ร่วงหนึ่งถึงเก้าผลเวลาวิเคราะห์น้ามันอันนี้เก็บทุกพันไม่สนใจว่าพันไหนนะคะขอแค่เป็นปลาล์มสุกกับปลาล์มขิงสุกเท่านั้นนะคะเก็บจากสวนของเกษตรกรในจังหวัดสุราธานีกระบี่และก็ชุมพรนะคะเราจะเห็นว่าปลาล์มสุกเต็มที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะแต่เมื่อตะกี้ถ้าเป็นปลาล์มสุกเนี่ยจะอยู่ประมาณสิบเก้าถึงยี่สิบสี่แต่ถ้าสุกเต็มที่นี่ส่วนใหญ่จะ น้ำมันต่อทลายจะอยู่ที่25-27เปอและมากกว่า28สูงสุดจะอยู่ประมาณ35อนะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างของปริมาณน้ำมันต่อทลายนะคะซึ่งจะมีผลกระทบส่งผลถึงการลอสหรือการสูญเสียอาหารในการเก็บเกี่ยวปลาล์มน้ำมันค่ะนี่ก็อยากให้เห็นพัฒนาการของสีผิวผลนะคะ เรามีการทดลองวิจัยนะคะเก็บผลผลิตตั้งแต่17สัปดาห์หลังดอกบาน18 19 20 21 22 23ถ้าใครเคยรู้จักปาล์มน้ำมันปาล์มน้ำมันจะเริ่มมีผลร่วงที่24สัปดาห์หลังดอกบานนะคะแล้วตัวนี้ค่ะส่วนใหญ่เกษตรกรจะเข้าใจผิดว่ามันสุกแล้วต้องตัดแล้วถ้ารอบการเก็บเกี่ยวค่อนข้างนานนะคะ คนรับจ้างเก็บเกี่ยวหรือเจ้าของเองก็จะมาตัดเอาทลายที่ยังอ่อนอยู่นะคะคือเปลี่ยนสีผิวผลไม่หมดตัวนี้เราถือว่าเป็นปามดิบนะคะเพราะไม่มีผลร่วงตัวนี้ก็คือเป็นปามอ่อนแล้วปามอ่อนมากคือตัวไหนปามอ่อนมากก็คือแถวข้างบนนะคะก็คือผลยังเป็นสีดําไม่เปลี่ยนสีเลยอันนี้ถือว่าอ่อนมากถ้าเปลี่ยนสีจากดํามาเป็นแดงอยู่บ้างแต่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์เราเรียกว่าปามอ่อนนะคะ แล้วปามดิบก็คือเปลี่ยนสีหมดแต่ไม่มีผลร่วงอันนี้คือหน้าตาเพราะฉะนั้นเกษตรกรสามารถใช้เกณฑ์นี้ในการที่จะเว้นไว้ว่าอ๋อถ้าสีขนาดนี้รออีกสองสัปดาห์ก็น่าจะกำลังพึ่งร่วงนะคะเราก็จะมีระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมแล้วได้น้ำหนักทลายดีด้วยค่ะนะคะคราวนี้ถ้าเป็นผลดิบสีเขียวสุกเป็นสีส้มถ้าที่สิสัปดาห์หลังดอ,อกบานเราเคยวิเคราะห์น้ามันนะคะ ในห้องปฏิบัติการเราพบว่ามีน้ำมันอยู่แค่2.5เองถ้าเอาตัวนี้ไปสกัดที่โรงงานไม่เหลือค่ะเพราะลอสของโรงงานอะประมาณ2-2.5ง2.5%นะคะแสดงว่าสกัดเปล่าเลยสิ่งที่ได้โรงงานทำไมโรงงานยังสกัดอยู่เพราะเขายัางได้เคอร์เนลเขายัางได้ทลายเปล่าเขายัางได้ส่วนที่เอาไปขายหรือไปต่อยอดได้นะคะถ้าที่18สัปดาห์ก็อยู่ประมาณ10นะคะเข้าโรงงานก็เหลือแค่8นะคะ 19สัปดาห์อยู่ที่ประมาณ15.6 20สัปดาห์อยู่20.4%น้ำมันต่อทลายนะคะสำหรับที่อายุทลาย 21, 22และ23สัปดาห์หลังดอกบานนะคะน้ำมันจะอยู่ที่ 21%, 22%และ24%ตัวนี้เห็นได้ชัดเลยค่ะว่าถ้าเราอยากจะลดการสูญเสียของอาหารหรือเราจะทำะน้ำมันตามดิบให้ได้เพียงพอต่อความต้องการนะคะในการบริโภคหรือใช้ด้านพลังงานเนะะี่ยค่ะ เราควรจะเก็บเกี่ยวปลาล์มคุณภาพที่มีผลร่วงเพราะถ้ามีผลร่วงนี่น้ำมันต่อทลายจะสูงส่งผลให้อัตราการสกัดน้ํามันของโรงงานไม่อยู่ที่ส7หรือ1ิอย่างในปัจจุบันนะคะในขณะเดียวกันเราก็ได้สับการชอออกมาให้เกษตรกรดูด้วยนะคะเวลาไปบรรยายในที่ต่างๆอันนี้ก็ขอให้ทางซูมอาจจะเห็นภาพว่าอ๋อว่าไง กรมวิชาการเกษตรถึงแนะนําให้เกษตรกรเก็บทลายปาล์มที่มีผลร่วงเนื่องจากทลายปาล์มที่มีผลร่วงอะค่ะมันจะทําให้มีระยะเวลาในการพัฒนาขนาดของผลหรือน้ําหนักของผลตรงโคนก้านช่อให้มันใหญ่ขึ้นซึ่งสิ่งที่ได้ก็คือเกษตรกรจะได้น้ําหนักทลายเพิ่มขึ้นนะคะแทนที่จะเก็บปาล์มดิบปาล์มอ่อนที่ขนาดผลยังเล็กอยู่นะคะ อันนี้ก็อยากให้ดูหน้าตาปามอ่อนมากปามอ่อนปามดิบปามสุกและปลามสุกเต็มที่นะคะตัวนี้ก็หน้าตาปามสุกเต็มที่ส่วนใหญ่เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวปามจะไม่เคยสับทลายเลยค่ะไม่เคยสับดูว่าข้างในมันเป็นยังไงรู้แต่ว่าสีผิวผลเปลี่ยนแล้วสุกแล้วเก็บได้ซึ่งมันไม่ใช่นะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาที่เราสับโชว์ให้ดูนะคะอันนี้ก็อ่อนมากะคะ่ะอ่อนมากยังมีไหมคะในลานเทหรือโรงงานยังมีค่ะ อาจจะมากกว่า20%ด้วยซ้ำซึ่งมันเป็นการสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจของโรงงานของลานเทของเกษตรกรเองนะคะในหลายๆส่วนอันนี้ก็เป็นหน้าตาของปามอ่อนนะคะอันนี้ก็ปามดิบอันนี้ก็ปามสุกนะคะเราก็จะเห็นลักษณะการเปลี่ยนไปของผลตรงโคนการชอบนะคะทั้งขนาดและสีมาดูที่ดิบเขียวสุกส้มนะคะอันนี้ก็สุกเต็มที่นะคะสุกดิบอ่อน อ่อนมากนะคะอันนี้หน้าตาของสุกเต็นที่นะคะอ่อนมากก็จะเห็นว่าเขียวร้อเเค่ะเขียวไม่เปลี่ยนแปลงนะคะสับมาก็โอ้โหผลตรงโคนก้านช่อยังเล็กมากอะค่ะแทบคือเคอร์เนลอาจจะยังไม่พัฒนาด้วยซ้ำนะคะเนื้อในมเมล็ดนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาปามอ่อนนะคะปามดิบและปามสุก เราจะเริ่มเห็นเหมือนกับผลดิบสีดำอค่ะลักษณะการพัฒนาของผลตรงโคนก้านช่อแตกต่างกันมากและอันนี้คือจุดอ่อนของเกษตรกรที่หลายๆท่านอาจจะไม่ได้สนใจว่าจะตัดอ่อนตัดดิบไปขายเขาก็รับซื้อเหมือนกันแต่สิ่งที่คุณเสียไปโดยคุณนึกไม่ถึงก็คือน้ําหนักทลายที่อุตสาห์รอมาอได้นะคะ สาิบกเดือนสาสิบเ็ดเือนตัดละแทนที่จะรอถึงสี่สิบเดือนเพื่อให้ได้น้ำหนักทลายเต็มที่นะคะอุตสาบํารุงทั้งน้ำทั้งปุ๋ยนะคะเสียดายมากนะคะเป็นเป็นการสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยค่ะอันนี้ถามทางบ้านคงจะไม่ได้ยินถามในห้องนี้ได้ไหมคะว่าอันนี้สุกหรือยังสุกใช่ไหมคะหรือว่าดิบอันนี้เป็นปาล์มดิบนะคะ จะจะประมาณเดียวกันเลยเวลาไปบรรยายเกษตรกรพี่เจีย๊ยบไม่สุกได้ยังไงมันเปลี่ยนสีขนาดนี้หนูเห็นเวลาผ่านสวนกับรถพ่วงทลายปาล์มมันยังไม่เปลี่ยนสีอย่างนี้เลยมันยังมีดำดำแดงแดงเขียวเขียวตัวนี้เป็นปาล์มดิบทั้งรถนะคะไม่มีผลร่วงเลยแต่เปลี่ยนสีหมดมีเจ้าของโรงงานบอกว่าพี่เจีย๊ยบถ้าอ,อันนี้ไปขายผมให้ยีอร์เซเลย แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เข้าไปขายมันไม่ได้แดงอย่างนี้มันมันไม่ได้ส้มอย่างเนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็อยากให้ดูตัวอย่างว่าเวลาเราผ่านน่ะใครยังจะบอกว่าระบบอุตสาหกรรมการซื้อขายปาล์มน้ํามันในประเทศไม่มีแล้วปาลมดิบปาลมออนน่ะมีค่ะยังมีอยู่นะคะเพียงแต่สัดส่วนอาจจะดีขึ้นเท่านั้นเองนะคะคราวนี้ในส่วนของน้ามันต่อทลายที่พูดไปอนะคะ่ะ แค่คุณเก็บเกี่ยวปาล์มที่ได้คุณภาพน้ำมันต่อทะลายเพิ่มขึ้นทันทีโดยคุณไม่ต้องบำรุงอะไรแต่ในขณะเดียวกันทางกรมวิชาการเกษตรเราก็มีการศึกษาด้านปัจจัยการผลิตนะคะว่าแม้จะปลูกพันธุ์เดียวกันแต่ถ้าเราจัดการการผลิตที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นปุ๋ยเนี่ยมันจะมีผลช่วยเพิ่มคุณภาพทะลายในส่วนของน้ํามันต่อทะลายไหมนะคะอันนี้เราก็ได้ศึกษาเราก็พบว่าการให้น้ํา1.2เท่าของค่าระเหยน้ําร่วมกับปุ๋ยเคมี125% ตามคาแนะนําของกรมปกติคําแนะนําของกรมโดยไม่สนใจสมบัติของดินนะคะเราจะให้ปุ๋ยรวมๆนะคะทุกตัวทั้งธาตุหลักธาตุเสริมเนะะี่ยค่ะประมาณ8กิโลกรัมต่อต้นต่อปีถ้าร2อยยี่เปอร์เซ็นต์นี่ก็คือให้ประมาณ10กิโลกรัมต่อต้นต่อปีตั้งแต่ปีที่3ขึ้นไปนะคะในปามน้ํามันพันกวกรสุราธ,ธานีเจ็กวกรวกี่ย่อมาจากกรมวิชาการเกษตรนะคะหลายท่านอาจจะเอ๊ะทำไมมีกวกรด้วยนะคะ พื้นที่ที่ทำการทดลองมีทั้งศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมน้อยอาจจะคล้องใจหลายคนที่ศูนย์ปาล์มยังเป็นพื้นที่เหมาะสมน้อยเหรอใช่ยังเหมาะสมน้อยนะคะแล้วก็ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกปาล์มเลยนะคะเราพบว่าผลผลิตเฉลี่ยอายุ4 1 0ถปีนะคะในการจัดการให้น้ำา1.2เท่าร่วมกับปุ๋ยเคมีประมาณ10กิโลกรัมต่อต้นต่อปีนะคะ ตามน้ำมันกะวะกรสุราธ,ธานีเจให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่5.2ตันและ4.4ตันนะคะที่สุราษฎร์ก็คือ5ตัน2ที่อุบลก็คือ4ตัน4ต่อไร่ต่อปีตามลำดับและให้น้ำมันต่อทลายอยู่ที่29%แต่ถ้าเราอาศัยน้ำฝนนะคะให้ปุ๋ยสัก4โล5โลเนะะี่ยค่ะต้นน้ำมันต่อทลายจะอยู่ประมาณ22-23%เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยเพิ่ม ปริมาณอาหารนะคะแล้วก็ให้ร่วมกับการเก็บเกี่ยวตามคุณภาพเราก็จะลดการสูญเสียได้เยอะแล้วก็เพิ่มศเกยภาพการผลิตแหล่งอาหารนะคะก็คือน้ำมันปลาล์มรวมจนถึงแหล่งพลังงานที่เราใช้น้ำมันปลาล์มดิบไปผลิตไบโอดีเซลอะค่ะนี่ก็หน้าตาของโลกสมสุราธ,ธานีเจ็ดนะคะคราวนี้ในงานนี้ค่ะเราก็มีการถ่ายทอดใช้ประโยชน์งานวิจัยโดยลงไปที่เกษตรกรจำนวน95ราย ก็จะขอยกตัวอ,อย่างเฉพาะเกษตรกรที่ร่วมโครงการก็คือพี่สัมพันธ์ฉิมพักดีนะคะเขาปลูกพันธุ์ศิราตค่ะเราเก็บข้อมูลผลผลิตเขาตั้งแต่ปี2562จนถึง2566มีการจัดการน้ำและปุ๋ยตามคำแนะนำของกรมเลยนะคะที่ทดสอบก็คือให้ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ด,ดินใบให้น้ำประมาณ1.2เท่าของค่าระเหยนะคะ พบว่าเขาสามารถเพิ่มผลผลิตจาก1.2ตันต่อไร่ต่อปีนะคะในปี62ขึ้นเป็นประมาณ7ตัน3ในปี2566และที่สำคัญที่มันเกี่ยวข้องกับกับงานในวันนี้นะคะก็คือในปี62ซึ่งยังไม่ได้จัดการน้ำจัดการปุ๋ยตามคำแนะนำของเราเนะะี่ยค่ะปามน้ำมันพันศีราได้น้ำมันต่อทลาอยู่ที่22.1เท่านั้นหลังจากเรามีการจัดการปัจจัยการผลิตที่ดี และเต็มที่นะคะก็จะได้น้ำมันต่อทลายอยู่ที่30.5% 31.8%และ32.9%คือน้ำมันต่อทลายเพิ่มขึ้นตามลำดับนั่นหมายความว่าปัจจัยการผลิตที่เราจัดการไปเนี่ยให้ผลดีต่อคุณภาพทลายนะคะโดยสรุปนะคะจริงๆในงานส่วนที่เป็นลอสอย่างที่ทางดตร,ตร์นงนุชพูดนะคะก็คือมันจะเริ่มคิดตั้งแต่ เก็บเกี่ยวลงมาแล้วมีผลร่วงเท่าไหร่นะคะ l o s เท่าไหร่ตอนขนส่งไปไดเ้เก็บเกี่ยวผลร่วงหมดไหมไปลงรานเทรานเทจัดการหมดไหมร้อยเปอร์เซ็น์ไหมะคะไปจนถึงโรงงานสกัดมี l o s เยอะไหมนะคะแต่ในส่วนที่พูดมาทั้งหมดนะคะเราสามารถสรุปได้ว่าในกรณีปาล์มน้ํามันเนี่ยคะ่ะเราสามารถลดการสูญเสียอาหารหรือเพิ่มปริมาณอาหารก็คือตัวน้ำมันปาล์มดิบได้ ยังไงนะคะก็คือเกษตรกร,ะร,กรนะคะจะต้องจัดการการผลิตอย่างเหมาะสมโดยการจัดการน้ําและทาตอาหารตามสมบัติของดินและความต้องการของปามน้ํามันนะคะซึ่งก็จะสามารถเพิ่มปริมาณก็คือน้าหนักทลายอะคะ่ะและผลผลิตที่มีคุณภาพก็คือเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่อ,อพื้นที่ได้ตัวนี้จะทำให้เรามีปริมาณน้ำมัน าามดิบเพิ่มขึ้นโดยเราไม่ต้องขยายพื้นที่ปลูกเลยนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มศักยภาพการใช้ที่ดินอีกด้วยนะคะรวมจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าและปุ๋ยนะคะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะอันนี้แน่นอนค่ะว่าสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตและคุณภาพผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละย,ยีนะคะ สรุปข้อที่2ก็คือการเก็บเกี่ยวปลาล์มน้ำมันคุณภาพตามมาตรฐานทลายปลาล์มน้ำมันมกศ .5702 ขี2562นะคะสามารถช่วยลดการสูญเสียน้ำมันปามดิบจากทลายที่ไม่ได้คุณภาพได้นะคะทลายที่ไม่ได้คุณภาพก็คือทลายตามอ่อนและอ่อนมากเขาไม่ควรจะไปเก็บเกี่ยวมานะคะเนื่องจากเปริเซ็น้ำมันต่อทลายยังน้อยนะคะเวลาเอาไปสกัดนั่นก็คือจะรู้เลยว่ามันมันไปสูญเสียอย่างอื่นด้วยนะคะ สรุปสุดท้ายนะคะก็ะคือขั้นตอนในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสมเช่นถ้าเราตัดปาล์มสุกหรือปาล์มสุกเต็มที่ก็ต้องมีการเก็บผลร่วงทั้งหมดนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียนะคะการเก็บรักษาผลผลิตในพื้นที่แจ้งนะคะทาไมถึงพูดคําว่าในพื้นที่แจ้งเนื่องจากปาล์มน้ํามันเนะะี่ยถ้าเราไปเก็บในที่ร่มแล้วทลายปาล์มหรือผลปาล์มมีบาดแผลมันจะยิ่งเร่งปฏิกิยาของเอนไซม์ทำให้ ปริมาณกดไขมันอิสระเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงระหว่างขนส่งก่อนที่จะเข้าไปอบไอ้น้ำที่โรงงานสกัดเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้ากอ,องถ้ากองทลายปามได้นะคะควรจะกองในที่แจ้งไม่ควรจะกองในที่ร่มเพราะว่ายิ่งอุณหภูมิต่ำเท่าไหร่เอนไซม์ยิ่งทำงานได้ดีมากค่ะหลังจากนี้นะคะ,ะการลดความบอบช้ำของผลปาล์มหรือทลายเพื่อรักษาคุณภาพน้ำมันปาล์มดิบนี่ถ้าทำได้จะดีมากนะคะคือเก็บเกี่ยวยังไงที่ ที่ให้มันกระแทกน้อยสุดะนะคะและการขนส่งจากสวนจนถึงโรงงานนะคะไม่ควรจะเกินยีสิบสี่ชั่วโมงถ้าทำได้แต่ในระบบการขนส่งของทลายปาล์มน้ำมันมันจะมีการทอดกันนะคะตั้งแต่สวนถึงลานเทจากลานเทไปโรงงานนะคะมันจะมีการกระแทกจากสวนกล็ลงจากต้นก็ตึง กระแทกหนกระแทกที่สองก็คือเอาเสียมเสียบแล้วก็โยนขึ้นรถกระแทกสองกระแทกสาก็คือที่ลานเทกระแทกสี่จากลานเทขึ้นรถกระแทกห้าจากรถลงที่โรงงานเมื่อไหร่ก็ตามที่เกษตรกร,ร,กรสามารถเอาทลายขึ้นรถแล้วส่งโรงงานได้เลยอันนี้ลดความบอบชำ้ำ แล้วทาให้คุณภาพน้ํามันปาล์มดิบดีขึ้นก็ลดการสูญเสียพอเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ํามันปาล์มดิบมีปริมาณกรดไขมันอิสระสูงโอกาสที่เขาจะได้น้ํามันปาล์มบริสุทธิ์ก็จะต่ําลงด้วยถ้าพูดง่ายๆตามหลักคณิตศาสตร์นะคะน้ำมันปาล์มดิบมี FFA หรือกรดไขมันอิสระ3%เวลาเข้าโรงงานกันเขาก็จะได้น้ํามันปาล์มบริสุทธิ์ประมาณ97%แต่ถ้าเราได้น้ํามันปาล์มดิบที่มีกรดไขมันอิสระ7% เวลากันบริสุทธิ์ก็จะได้น้ำมันปลาล์มแค่93%อันนี้ก็คือการสูญเสียอีกอีกเช่นกันแต่ถ้าจะให้คิดทางบวกไม่เป็นไรหรอกพี่เจี๊ยบกดไขมันอิสระก็ยังเอาไปผลิตไบโอดีเซลยังไปกันลำดับส่วนได้อีกแต่ยังไงก็ตามเป้าหมายของการทำปลาล์มน้ำมันหรือน้ำมันปลาล์มนอะ,ะเราก็ต้องการผลผลิตสูงสุดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะมีข้อเกี่ยวข้องกับการสูญเสียอาหารของการเก็บเกี่ยวปลาล์มน้ำมันนะคะค่ะ ก็ประมาณนี้ค่ะไม่ทราบในซูมหรือว่าในห้องมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะค่ะไม่มีประเด็นใดเพิ่มเติมก็ขอขอบคุณคุณมิชชนีออมทรัพย์สินนะคะสำหรับการบรรยายในเรื่องการสูญเสียอาหารจากคุณภาพทลายปลาล์มน้ำมันค่ะและในลำดับถัดไป และในลำดับถัดไปนะคะขอขอเรียนเชิญคุณจันทิมาสัมเนียงงามและคณาวิจัยดำเนินการปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนการสุ่มตัวอย่างการกระจายตัวอย่างและการรวบรวมข้อมูลความสูญเสียอาหารค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะก็ เดี๋ยวจะต่อจากคุณวิชนีนะคะก็จะเกี่ยวกับเป็นปัญหาหรือว่าปัจจัยเสี่ยงหรือว่าปัจจัยผลักดันนะคะที่ทําให้เกิดความสูญเสียนะคะโดยเราจะแบ่งเป็นขั้นตอนนะคะทีละขั้นตอนนะคะเริ่มจากการเก็บเกี่ยวก่อนนะคะก็เราพบว่าปัจจัยเสี่ยงที่มีผลนะคะที่ทําให้เกิดความสูญเสียก็มีทั้งพวกพันปามอายุปามแล้วก็ลักษณะผู้เก็บเกี่ยวโดยพันปามค่ะบางพันปา์มเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าความยาวของก้านทลายปามสั้นอย่างเงี้ยก็จะทําให้แบบเก็บเกี่ยวลําบากอะไรประมาณเนี้ยค่ะ แล้วก็อาจจะทําให้เหมือนเมื่อสักครู่ค่ะ,คะที่ที่คุณวิชชียแสดงให้ดูถึงปาล์มดิบที่มีลักษณะเป็นสีส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีพันปานที่มันมีสีที่อาจจะทําให้เราสังเกตลําบากว่ามันสุกแล้วหรือยังไม่สุกอันนี้ก็มีผลก็คือพันเนี่ยมีผลจากนั้นก็เป็นอายุของปาล์มเนื่องจากว่าอายุของมันนะคะก็คือว่ามันจะส่งผลต่อความสูง ปาล์มที่มีอายุมากอย่างเงี้ยค่ะความสูงสูงอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้การเก็บเกี่ยวลําบากสังเกตลำบากว่ามันสุก หรือ,อยังสุกดีพอหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสาเหตุหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญมากๆก็เป็นลักษณะของผู้เก็บเกี่ยวถ้าผู้ที่เก็บเกี่ยวอะคะ่ะเขาไม่มีความใส่ใจอะคะ่ะในการเก็บเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความสมบูรณ์ของทลายปาล์มแล้วก็รวมถึงลูกล่วงด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะทําให้ปัญหาที่มันทําให้เกิดความสูญเสียะคะ่ะมีปริมาณที่สูงมากขึ้นน่ะน,นะคะ รอบการเก็บเกี่ยวก็มีผลนะคะแล้วก็พวกลักษณะทางกายภาพต่างๆเราพบว่าอย่างพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่เก็บเกี่ยวเนี่ยตอนที่เขาเกี่ยวลงมาเขาก็จะ กิ้งลงมาจากภูเขาอะไรเงี้ยค่ะจะทําให้ระหว่างทางที่กลิ้งตัวทลายปามลงมาทําให้ในระหว่างนั้นน่ะมันก็จะเกิดลูกล่วงขึ้นแล้วก็คนก็จะไม่เก็บหรอกค่ะที่จะไปนั่งเก็บรูปร่วมตามภูเขาส่วนใหญ่ก็คือจะเอาแค่ตัวทลายไอยตัวทลายปามเลยซึ่งมันเป็นน้ําหนักที่เป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วความสะอาดของพื้นที่เราก็พบว่ามีผลอย่างมากเลยเนื่องจากบางสวนนะคะไม่มีการบริหารจัดการที่ดีพอทําให้หญ้าค่ะก็คือขึ้นลก เ,เ,วเวลาที่คนจะเข้าไปเก็บเกี่ยวเวลาฝนตกเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วมันมีหญ้าทาให้อ่าเข้าไปเก็บเกี่ยวยากายแล้วก็พวกลูกล่วงอะไรอย่างนี้ค่ะทําให้สังเกตเห็นได้ยากก็จะอาจจะเก็บได้ไม่ไม,ไม่ไม่ครบอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะมีลูกล่วงหลงเหลืออยู่นะคะในส่วนของการรวบรวมอะค่ะก็จะเป็นในส่วนของที่เกี่ยวกับลานเทนะคะก็ปัจจัยเสี่ยงก็แน่นอนอยู่แล้วเป็นเรื่องของราคาอยู่แล้วค่ะถ้าสมมุติว่าอ่านะวันนี้เรารู้แล้วว่าราคาสูงคนก็จะรีบตัดและ เพื่อที่จะว่าจะได้ตังค์เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของคนที่ขับรถมาส่งถ้าเขาไม่ได้สนใจอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่มีความระมัดระวังในการขนส่งนะคะในส่วนของการแปรรูปนะคะก็จะมีปริมาณวัตถุดิบอย่างเช่นเราพบว่าในช่วงที่ปลา,าค่ะมีปริมาณวัตถุดิบที่น้อยอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ย โรงงานเนี่ยก็จะไม่ค่อยสนใจเรื่องคุณภาพของทลายปามสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าทางโรงงานนะคะต้องการปามที่จะเข้าไปในระบบเพื่อที่จะแปรรูปอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถึงแม้ทลายปามจะไม่สมบูรณ์ ทางโรงงานก็จะรับทั้งหมดอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของระยะเวลาที่รอเข้าคิวนะคะก็อย่างที่าทางคุณวิชนีกล่าวค่ะยิ่งรอนานนะคะกดตัวกดไขมันอิสระก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นพอกดไขมันอิสระเพิ่มสูงขึ้นตัวน้ํามันที่เราควรได้อ่ะคะ่ะมันก็นุดลดน้อยลงไปนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกเทคโนโลยีการสกัดต่างๆที่ใช้นะคะ การค้าส่งก็เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่นะคะที่เขาอาจจะขนย้ายสินค้าทําให้อาจจะไม่เกิดการตกหล่นหรือว่าการสูญเสียเกิดรอยแตกรอยฉีกรอยแยกอะไรอย่างนี้ค่ะการขนส่งก็ขึ้นกับประเภทรถที่ใช้แล้วก็พวกเส้นทางที่เราใช้ในการขนส่งถ้าเส้นทางที่เราใช้ค่ะมันเป็นเส้นทางที่ไม่ราบเรียบขรุขระอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะเกิดแรงกระแทก และทุกครั้งที่เกิดแรงกระแทกนั่นหมายถึงความบอบช้าของทลายปาลมที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งความบอบช้ำตัวนั้นก็ส่งผลต่อทําให้เกิดตัวกดแคมปอิสระเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดที่ทกล่าวไปทั้งหมดเลยซึ่งแสดงในส่วนของระดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยงโดยถ้าเราสังเกตนะคะโดยเส้นความยาวของเส้นนั้นหมายถึงมีความสําคัญมากนะคะ ยาวมากก็สําคัญมากยาวน้อยก็สําคัญลดน้อยลงไปค่ะในส่วนตรงนี้นะคะที่เราสังเกตเห็นเนี่ย ตัวส่วนที่ายาวมากๆเนี่ยค่ะจะเกี่ยวกับพวกลักษณะของผู้เก็บเกี่ยวเป็นหลักเลยนะคะที่เราควรจะให้ความสําคัญมากๆเลยเป็นจุดวิกฤตมากๆในส่วนของอความสูญเสียของปาล์มน้ํามันถ้าผู้เก็บเกี่ยวมีความชํานาญนะคะมีความใส่ใจนะคะก็ปัญหาในส่วนของความสูญเสียอาหารนะคะก็จะลดน้อยลงนะคะถ้าเขามีความมีจัญญาบานหรือมีความเชี่ยวชาญว่าเวลาเขาสังเกตแล้วทลายปาล์มอันเนี้ยสมบูรณ์แล้วเขามองใต้ต้นแล้วมีลูกลวงเกิดขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาถึงแทงทลายปามตัวนั้นลงมาก็จะทําให้ความสูญเสียที่น้ํามันที่เราควรได้ค่ะเราก็จะได้ในระดับที่มันโอเคกับเพื่อที่จะนําไปใช้ในการแปลรูปต่อไปอนคะคะ อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะที่ทางทีมวิจัยนะคะคำนวณเกี่ยวกับปริมาณการสูญเสียออกมานะคะโดยจะเห็นได้ว่านะคะส่วนที่มันสูญเสียมากๆนะคะก็จะอยู่ในช่วงมีการเก็บเกี่ยวนะคะอยู่ประมาณสักเกือบเกือบจะ2.5นะคะโดย loss ตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือจะเกิดจากการที่เกษตรกรหรือว่าผู้เก็บเกี่ยวผู้รับจ้างเก็บเกี่ยวอะคะ่ะแทง ทลายปามลงมาแล้วมันก็ไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์มีความดิบอยู่อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเขาลืมทลายปามไว้ในแปลงปลูกอย่างนี้ก็มีนะคะแล้วก็ไม่ได้เก็บลูกล่วงลูกล่วงเนี่ยยังเหลืออยู่ที่กาบใบหรือว่าบริเวณแปลงปลูกอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไปแทรกอยู่ตามหญ้าหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือบางพื้นที่ที่การเพาะปลูกของเขาเป็นแบบล่องน้ําก็อาจจะตกลงไปในล่องน้ําหรืออะไรทาให้แบบไม่สามารถเก็บได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็จะเป็นลอ s ในส่วนนี้นะคะ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการรวบรวมก็คือจะเป็นในส่วนของลานเทค่ะณนะตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ1ก่กว่า,วาเท่านั้นเองเนื่องจากว่า,าต้องบอกว่าตรงในส่วนของลานเทที่เห็นว่าน้อยแต่ความจริงแล้วส่วนที่มันเยอะเนี่ยมันกลับไปอยู่ในส่วนของโซนเก็บเกี่ยวเนื่องจากว่าตอนที่ลานเทค่ะเขารับซื้อทลายปาล์มน้ํามันถ้ามันดิบ นั่นหมายถึงว่าลานเทไม่รับไม่รับเขาตีกลับคืนไปที่เกษตรกรไอ้ตรงปริมาณส่วนนี้ค่ะเราจะไปคิดรวมกับการเก็บเกี่ยวแปลว่าคุณเก็บเกี่ยวไม่ดีเลยทําให้ทลายปาล์มดิบมันมาจนถึงลานเทนะคะเพราะฉะนั้นทลายปาล์มดิบในส่วนของการเก็บเกี่ยวอะคะ่ะที่ไปที่ลานเทแล้วจะมารวมอยู่ในส่วนของการเก็บเกี่ยวนะคะในส่วนของลานเทเองมันมีอะไรบ้างที่เป็นความสูญเสียก็คือจะเกิดจากการที่อตอนที่เขารับ ผลผลิตมาแล้วก็มีการขนส่งจากตัวกองที่เขากองไว้แล้วก็ขนส่งเอาไปไว้ในรถนะคะคันรถบรรทุกที่จะรถพ่วงที่จะเอาเข้าโรงงานตรงนั้นนะคะที่มันเหยียบทับไปทับมาตรงนั้นเราเก็บด้วยก็คือเราจะพยายามไปดูว่าตัวเศษปาล์มเศษผลปาละะ์มที่มันทับอยู่ที่พื้นดินนะคะคเป็นเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของการสกัดนะคะก็เราพบว่าอยู่ที่ประมาณ อ2อเซนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันมาจากการที่ปาล์มดิบที่เกิดจากลานเทที่เขาไม่ยอมเขาเรียกว่าอะไรไม่ยอมตีกลับไปที่เกษตรกรนะคะ mm. เขาเพยายามส่งตัวทลายปาล์มดิบตัวนี้เข้าไปสู่โรงงานณส่วนนั้นนะคะเราถือและโรงงานตีกลับมาที่ลานเทตรงทลายปาล์มดิบตรงส่วนเนี้ค่ะจะมานับอยู่ที่ลานเทนะคะส่วน ความสูญเสียที่เกิดจากการสกัดจริงๆอันนั้นหมายถึงว่าเทคโนโลยีที่ทางโรงงานนะคะเขาใช้ในการผลิตหรือว่าการบริหารจัดการที่ที่เกิดจากตอนที่เขาแปรรูปนะคะอันนั้นก็คือจะเป็นความสูญเสียที่อยู่ในส่วนของโรงงานก็มีทั้งสกัดแล้วก็กลั่นนะคะแล้วก็ในส่วนขนส่งกับพวกค้าส่งอ่ะค่ะก็คือจะเกิดขึ้นเล็กน้อยมากเลยถ้าเราดูต่อเชนแล้วอ่ะค่ะก็คือ,อความสูญเสียโดยรวมเลยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ6.36เปอร์เซ็นต์นะคะ รวมทั้งเชนเลยเนาะแต่ว่าเรามีการเปรียบเทียบกันด้วยระหว่างที่เราไปสัมภาษณ์กัอีกอันหนึ่งก็คือตรวจวัดจริงนะคะในส่วนตรวจวัดจริงเนี่ยเราถ้าเปรียบเทียบกันจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันนะคะถ้าตรวจวัดจริงเราพบว่าตอนที่เราไปลงพื้นที่เก็บจริงเนี่ยจะพบความสูญเสียที่สูงกว่าตอนที่เราจากการสัมภาษณ์นะคะ แล้วก็ถ้าประเมินออกมาอย่างที่ดรนงนูแจ้งอะค่ะว่าถ้าเราตีออกมาเป็นในเชิงของความสูญเสียเชิงเศรษฐศาสตร์ซึ่งความสูญเสียเชิงเศรษฐศาสตร์อะค่ะจะมาจากสองส่วนด้วยกันที่เราเรียนไปตอนเช้าอะค่ะก็คือความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ในเชิงปริมาณก็คือเราควรจะได้ทลายปาล์มไอไอส่วนที่เป็นทลายปาล์มดิบอะค่ะมันควรจะเป็นทลายปาล์มที่เราขายได้ อะไรประมาณนั้นค่ะเราก็จะหายไปก็จะคิดว่ากิโลกี่บาทก็คูณมาเลขอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นความสูญเสียเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มันเป็นในเรื่องของเชิงคุณภาพทลายปาล์มควรได้สมมติทลายปาล์มเนี้ยควรจะได้19 18 19 20เปอร์เซ็นต์แต่เราเก็บมาก่อนไว้อันควรแบบมันยังไม่ทันจะพัฒนาไปสมบูรณ์มากมันเหลือแค่16 17เปอร์เซ็นต์ตัวไอตัวส่วนน้ำมันตรงนั้นนะคะที่หายไปตรงนั้นแหละเราเอามาคำนวณว,ว่าอ่ามันหายไปในเชิงของคุณภาพเท่าไหร่ ตีออกมาเป็นตัวเงินของการที่เวลาที่เรารับซื้อถลายาลปามคุณภาพกับถลายาลปามทั่วไปส่วนต่างตรงน,นั้นเราเอามาคำนวณเป็นความสูญเสียเชิงเศรษฐศาสตร์ในเชิงของอเขาเรียกอะไรในเชิงของคุณภาพนะคะก็คือจะบวกกันทั้งสองส่วนก็จะได้คำนวณออกมาค่ะต่อปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าล้านบาทต่อปีโดยส่วนที่มีสัดส,ส่วนของความสูญเสียมากที่สุดจะอยู่ณนะโรงงานนะคะ ก็ช่วยอยู่แล้วเพราะว่าโรงงานเนี่ยเป็นส่วนที่แปรรูปนะคะเพราะฉะนั้นน้ํามันที่เขาสกัดได้อะค่ะตัวนั้นน่ะมันก็จะเกิดจากตรงนั้นถ้าเขารับมาผลผลิตไม่ดีอะค่ะเวลาเขาสกัดออกมาน้ํามันที่ควรจะได้ที่จะควรจะได้ปริมาณเท่านี้กลับน้อยลงตัวนั้นนะคะก็จะสูญเสียในส่วนนั้น ต่อไปเป็นในส่วนของว่าเราจะมีแนวทางปฏิบัติที่ดียังไงเพื่อที่จะลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าณตอนนี้ต้นน้ําของเราก็คือจะเกิดกับพวกเกษตรกรที่เขาเป็นคนเก็บเกี่ยวเองหรือว่าเป็นเจ้าของสวนแล้วก็เป็นผู้เก็บเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นทีมเก็บเกี่ยวที่รับจ้าง หรือว่าจะเป็นทีมเก็บเกี่ยวอิสระที่เขามามารับมานะคะก็คือปัจจัยหลักเลยเนี่ยที่ส่งผลนะก็จะมีทลายปาล์มที่มีคุณภาพต่ำนะคะแล้วก็ไม่สมบูรณ์หรือว่าพื้นที่ที่มันไม่สามารถไปเก็บเกี่ยวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีในส่วนที่เรามองไม่เห็นมันเหมือนกับว่าไปอยู่บนพื้นที่ที่มันยากต่อการที่จะเก็บเกี่ยวให้ครบนะคะแล้วก็การเก็บเกี่ยวที่มันไม่ได้คุณภาพนะคะแล้วก็มีในส่วนที่ ทลายปาล์มที่ไม่ถูกขนส่งไปยังลานเทหรือว่าโรงงานโดยแนวทางปฏิบัติที่ดีของเราเนี่ยเราก็ควรจะมีการาจัดการนะคะแนวปฏิบัติของสวนปาล์มน้ํามันควรจัดทํารายการหรือว่าบันทึกเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตนะคะโดยนํามาเปรียบเทียบกันโน้นในแต่ละปีเพื่อที่เราจะได้มีการปรับปรุงในแต่ละปีอะไรอย่างนี้คะ่ะแล้วก็เกษตรกรเนี่ยควรที่จะ ดูว่าพื้นที่นั้นๆนะคะมันเหมาะสมไหมตามประกาศกระทรวงเกษตรแล้วก็สหกรณ์เรื่องอการกําหนดเขตเหมาะสมนะคะแล้วก็ควรจะมีการบริหารจัดการสวนที่ดีมีความสะอาดอะไรอย่างงี้ค่ะเพื่อที่จะง่ายต่อการเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็เจ้าของสวนเองเนี่ยควรที่จะถ้าไม่เก็บเกี่ยวเองเนี่ยก็ควรจะเลือกทีมเก็บเกี่ยวที่มันที่เขามีความเชี่ยวชาญน,นะคะแล้วก็มีคุณภาพด้วยเขาจะได้เก็บ ผลผลิตของเราเนี่ยคะ่ะได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเขาก็จะมีความรับผิดชอบว,ว่าเขาจะต้องเก็บลูกล่วงทั้งหมดออกจากสวนให้หมดนะคะแล้วก็มีความระมัดระวังตอนที่เก็บเกี่ยวทําให้อาทลายปามาคะ่ะไม่สูญสิทธิ์ไม่เขาเรียกอะไรไม่เสียหายระหว่างการเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็ควรที่จะรีบขนส่งอย่างรวดเร็วไม่ควรจะทิ้งเอาไว้นานเกิน24ชั่วโมงนะคะค่ะ แล้วก็ในถ้าเป็นในส่วนของกลางน้าก็จะเป็นผู้รวบรวมแล้วก็พวกลานเทก็อย่างที่กล่าวไปนะคะว่า,าส่วนที่กระทบหลกัหลกๆเลยก็จะเป็นเศษปามที่ที่ลดทับอยู่นะคะที่อยู่ตามลานพื้นตามหลุมตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าลานลา,ลานเทนั้นไม่มีการคัดเลือกทลายปามที่ที่มีระดับไม่มีคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หรือว่าเขารับซื้อในราคาเดียวกันแม้ว่าทลายปามจะแบบมีคุณภาพที่ต่างกัน อ่าทลายปาล์มที่ไม่มีคุณภาพมีความอ่อนหรือดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของว่าอ่าราคาทลายปาล์มแล้วก็ลูกล่วงอ่ะมีความต่างกันดังนั้นเนี่ยจึงเราสังเกตเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยจะมีการเหมือนสลัดลูกล่วงออกมาขายเพื่อให้ได้เรียกอะไรได้ราคาเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วส่วนทลายปาล์มที่เหมือนมันไม่ค่อยเหลือเม็ดปาล์มแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งมาขายอีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้คุณภาพของของ ที่ลานเทแต่ละที่ควรจะได้มันก็ไม่เท่าเทียมกันนะคะดังนั้นเนี่ยแนวทางปฏิบัติที่ดีเนี่ยก็ควรที่จะเจ้าของลานเทค่ะ,ค,ะควรที่จะยึดตามข้อเสนอแนะในเอกสารของมาตรฐานสินค้ากเกษตรนะคะมสกเนาะแล้วก็ควรที่จะ Speak. โดยโดยเขาอาจจะมีคําแนะนำเนาะว่าควรจะจัดการยังไงตั้งแต่การเลือกทําเลเลยเลือกพวกอุปกรณ์ต่างๆการบำรุงรักษาต่างๆแล้วก็ควรที่จะมีขั้นตอนการคัดเกตนะคะแล้วก็มาตรฐานต่างๆนะคะควรจะมีการแบ่งชั้นคุณภาพแล้วก็กําหนดราคาให้มันเป็นไปตามแบบคุณภาพของทลายปามจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ควรกําหนดในส่วนของทลายปามแล้วก็ลูกล่วงในรังคาเดียวกัน ก็เพื่อที่จะแก้ไขว่าจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการสลัดลูกล่วงแล้วเอาไปส่งที่โรงงานสกัดรวมมานะคะก็เพื่อเพราะว่าตรงส่วนนี้มันจะทําให้คุณภาพน้ํามันนะค่ะต่ําลงแทนที่จะได้น้ํามันคุณภาพดีกลับเป็นว่าเราได้น้ํามันที่มันต่ําไปโดยใช่เหตุเลยเนะะี้ยค่ะในส่วนของปลายน้ำนะคะก็เราพบว่า,าพวกโรงงานแปลรูปทั้งหลายนะคะเราพบว่า,ามีโรงงานบางโรงงานที่มีการสกัดน้ํามันแบบ หีบน้ำมันผสมอยู่ก็ส่งผลต่อคุณภาพของน้ำมันนะคะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเราควรสกัดน้ำมันแบบมาตรฐานก็คือไม่ควรจะสกัดน้ำมันแบบรวมนะคะเพราะว่าน้ำมันที่สกัดได้เนี่ยมันจะมี ส่วนผสมอะค่ะระหว่างน้ํามันที่มาจากเปลือกของมันแล้วก็มเมล็ดในปาล์มทําให้อีตัวค่าที่มันทําให้ไม่บริสุทธิ์นะคะสูงแล้วก็เวลาเอาไปขายเนี่ยก็ราคาต่ําด้วยแทนที่จะขายได้ราคาสูงก็ดันขายได้ราคาต่ําอีกยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีการแย่งวัตถุดิบกันนะคะในช่วงที่เกิดความขาดแคลนวัตถุดิบอะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากอย่างเช่นอย่างที่กล่าวไปะค่ะว่าถ้าณตอนนั้นเนี่ยมันมีการ อาที่วัตถุดิบอะคะ่ะมีปริมาณน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โรงงานก็จะเริ่มแย่งวัตถุดิบกันแล้วไม่สนใจแล้วว่ามันจะดิบหรือมันจะสมบูรณ์คือ,อยังไงก็ได้ขอให้ได้วัตถุดิบมาเพื่อที่จะได้มากลัน่นไว้มามา,มาสกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการขาดการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะรวมถึงการสื่อสารระหว่างกเกษตรกรลานเทแล้วก็โรงงานอันนี้คะ่ะก็คือน้ำำว่าเราก็ควรจะ มีการพัฒนานะคะฐานข้อมูลร่วมกันจะได้รู้ว่าอาณตอนนี้ค่ะมันมีทลายปาล์มอยู่เท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ในส่วนของเทคโนโลยีการผลิตบัตรแบบเดิมอะค่ะที่มันทําให้ปริมาณน้ํามันที่เราสกัดมาได้เนี่ยมันน้อยนะคะเราก็ควรจะให้ความสําคัญกับการพัฒนาไอตัวเทคโนโลยีของการผลิต น้ำมันปาล์มอะค่ะให้มันมีคุณภาพอยู่เสมอแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดน้ํามันนะคะจะได้น้ํามันที่แบบปริมาณมากขึ้นนะคะในส่วนของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายค่ะก็คิดว่านะคะควรจะมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มแล้วก็จัดกลุ่มเกษตรกรนะคะโดยหน่วยงานที่เข้ามา มีส่วนช่วยน่าจะเป็นทางสําสนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรหรือว่าสํานักง,งานพาณิชจังหวัดหรือว่ากรมส่งเสริมการเกษตรทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะช่วยยกระดับเกษตรกรนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นองค์กรเกษตรกรก็ได้เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันร,ระหว่างเกษตรกรแล้วก็พวกผู้ปลูกปาล์มแล้วก็ทั้งหลายนะคะพวกรายย่อยอย่างเงี้ยก็จะได้มีอํานาจในการที่จะต่อรองราคาที่เป็นธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะได้โอกาสในการดูแล จากภาครัฐอีกด้วยนะคะเมื่อเรามีกลุ่มใหญ่เนะะี่ยค่ะภาครัฐก็จะเห็นความสําคัญก็อาจจะส่งผู้เชี่ยวชาญนักเชี่ยวชาญนักวิชาการเกษตรหรืออะไรเงะะี้ยค่ะเพื่อที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะคะ ข้อที่2นะคะก็จะเป็นการส่งเสริมนะคะยกระดับพวกเกษตรกรแล้วก็ผู้เก็บเกี่ยวอย่างเป็นระบบเลยนะคะก็คือเราควรจะมีการาสนับสนุนพวกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมนะคะแล้วก็มีพวกส่งเสริมพวกความรู้ต่างๆพวกการจัดการสวนปาล์มที่มีประสิทธิภาพอะไรอย่างนะะี้ค่ะการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพนะคะรวมถึงการสร้างแรงจูงใจแล้วก็พวกสร้างความตระหนักต่างๆนะคะในการจัดการสวนปาล์มอาจจะ จัดประกวดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะวา่าเป็นแปลงปลูกที่มีการจัดการที่ดีอะไรเงี้ยค่ะกระตุ้นจากการให้รางวัลอะไรเงี้ยค่ะเป็นการตอบแทนอันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วก็ในส่วนอีกข้อหนึ่งนะคะก็เป็นการขึ้นทะเบียนหรือว่าสอบวัดมาตรฐานของผู้เก็บเกี่ยวโดยเราควรจะก,กําหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับทักษะความรู้แล้วก็ข้อกําหนดต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่ผู้ที่เก็บเกี่ยวอะค่ะเขาจะได้มีทักษะ การเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้เราได้ทลายปามที่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการสร้างหลักประกันความผันผวน,นทางด้านราคาผลผลิตก็ต้องบอกว่าพวกราคาปามะคะ่ะมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างแต่เปลี่ยนแปลงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยเราควรจะจัด พวกหน่วยงานนะคะมาบูรณาการดูแลพวกข้อมูลต่างๆด i จิต้าต่างๆนะคะมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงนะคะพวกข้อมูลปริมาณผลผลิตนะคะอัตราการสกัดราคาต่างๆนะคะเพื่อที่จะจำหน่ายปาล์มน้ำมันนะคะระหว่างกเกษตรกรเองลานเทแล้วก็โรงงานโดยเลือกเลยคะ่ะพิจารณาตามาคุณภาพของทลายปาล์มได้เลยนะคะ แล้วก็ควรจะกําหนดมาตรการบทลงโทษที่จริงจังเลยว่าถ้าสมมุติเรา,าสามารถตรวจสอบได้แล้วเราก็พบว่า,ามีมีคุณภาพคหรือว่าราคาปาล์มที่มันไม่เป็นธรรมไม่เป็นไปตามระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะถูกลงโทษนะน,นะคะแล้วก็มีการทําสัญญาซื้อขายมาตรฐานอันนี้ก็ดีนะคะโดยทําสัญญาซื้อขายก็ระบุถึงคุณภาพของปาล์มที่เราต้องการเลยรวมไปถึงกําหนดวันเก็บเกี่ยวเลยด้วยอันนี้ก็จะเห็นผล ดีเลยนะคะข้อที่5ก็จะส่งเสริมในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะคะก็ควรจะมีการจัดตั้งกองทุนน้ำมันนะคะเพื่อให้เกษตรกรแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้รวบรวมหรือว่าผู้ที่ใช้ประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะจะได้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลผลิตตอนที่เขาออกสู่การตลาดอะไรเงี้ยค่ะทำให้ทุกส่วนเนี่ยจะได้ตระหนักถึงความสำคัญนะคะของการลดการสูญเสียอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานอะไรเงี้ยค่ะ ในส่วนของอาลานเทนะคะก็อย่างที่รู้ๆกันนะ,นะคะว่าจะมีควรที่จะลดปัญหาการแย่งผลผลิตโดยหน่วยงานนะคะพวกกรมโรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพาย์จังหวัดก็ตามอะไรอย่างเงี้ยควรจะจํากัดจํานวนของลานเทจํานวนของโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มเพราะตอนนี้ก็ มีเยอะนะคะเพราะว่าลานเทตอนนี้ก็คือผุดขึ้นเยอะมากเลยดังนั้นเนี่ยผลผลิตเท่าเดิมแต่จำนวนลานเทกับจำนวนโรงงานสกัดอะ มากขึ้นดังนั้นมันก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วที่จะเกิดการแย่งวัตถุดิบกันเมื่อแย่งวัตถุดิบกันมันก็จะนํามาซึ่งปัญหาของคุณภาพของทลายปลา,าค่ะก็คือฉันอยากได้ฉันอยากได้ไม่สนใจว่าคุณภาพดีไม่ดีขอแค่มีผลผลิตก่อนก็เอาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้พังทั้งระบบเลยนอกจากคุณภาพไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังทําให้ปริมาณน้ํามันก็จะยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ควรจัดตั้งหน่วยงานที่มาดูแลโดย แบบเชื่อมโยงระบบกันอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทั้งปริมาณของผลผลิตอัตราการสกัดราคารวมถึงการบริหารจัดการต่างๆนะคะแล้วก็ควรที่จะยกระดับคุณภาพแล้วก็พัฒนาการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างเป็นองค์รวมก็คือควรที่จะส่งเสริมด้านเทคโนโลยีการสกัดน้ำมันปาล์มอาจจะอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศนำผู้เชี่ยวชาญจากทางต่างประเทศที่เป็นผู้นําทางการสกัดน้ํามันเช่นทางมาเลเซียหรืออะไรเงี้ยค่ะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสกัดกับ กับทางเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าทางมาเลเซียเขาก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็สามารถสกัดน้ํามันได้สูงมากประมาณ2ี่เรลยอะไรอย่างเงี้ยท,ท,ทั้งๆที่ณตอนนี้ประเทศไทยก็อยู่ที่แถวๆแ,แค่แบบ17เ็เปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่านั้นเองเนาะแล้วก็ควรที่จะสนับสนุนพวกงานวิจัยต่างๆอะคะ่ะเพราะงานวิจัยเนี่ยก็จะนำมาซึ่งการยกระดับอุตสาหกรรมของปาล์มน้ำมันทั้งเชนเลยนะคะแล้วก็ควรที่จะส่งเสริมระบบะเกษตรกรรม ของปาล์มน้ำมันนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจรทั้งนี้เนี่ยก็จะรวมถึงส่งเสร,ริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก ผลผลิตแล้วก็ของเสียที่เกิดขึ้นด้วยที่เป็นวัสดุทางการเกษตรนะคะเพื่อที่จะมาเพิ่มมูลค่าก็จะเป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่ทช่วยยกระดับในส่วนนี้ได้ค่ะในส่วนของโรงงานแปรรูปนะคะก็มีการเพิ่มเสถียรภาพนะคะของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันแล้วก็น้ำมันปาล์มตลอดห่วงโซ่เลยก็คือก็เหมือนเดิมะคะ่ะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยข้อมูลสําคัญถ้าเรามีหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลความเชื่อมโยงของข้อมูลนะคะก็จะทําให เราเห็นภาพรวมแล้วก็สามารถบริหารจัดการทุกอย่างได้อย่างง่ายดายนะคะแล้วก็ควรที่จะควบคุมปัจจัยการผิดให้อยู่ในมาตรฐานแล้วก็กําหนดแนวทางการลบให้เป็นรูประธรรมนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของการจัดทําแผนการสุ่มนะคะแล้วก็การกระจายตัวอย่างตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของสูตรของการสุ่มตัวอย่างอะคะ่ะเราก็อ้างอิงนะคะมาจาก ามาจากสำนักสถิตินะคะที่เข้ามาช่วยดูในเรื่องของสูตรการคำนวณน,นะคะโดยเขาก็จะแบ่งเป็นสองกรณีด้วยกันกรณีที่สที่เราทราบประชากรเนี่ยค่ะก็จะอันนี้ในส่วนนี้นะคะถ้าเรารู้จำนวนประชากรนะคะเรากา็ขนาดประชากรเนี่ยนะตอนเนี้ยที่เราเซตไว้ก็คือค่าความเชื่อมั่นที่95%แล้วก็มีความคาดเคลื่อนเนี่ยไม่เกิน10%นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรการคำนวณขนาดตัวอย่างนะคะว่า n เอ็นในที่นี้ก็คือเป็นจํานวนตัวอย่างว่าเราจะคํานวณว่าถ้าประชากรเท่านี้ควรจะสุ่มตัวอย่างออกมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเราใช้สูตรนี้นะคะในการคํานวณโดยใช้อันตัวเ็นี่คือจานวนประชากรนะคะที่เรารู้เนาะเราควรจะรู้จํานวนประชากรนะคะรู้ความคาดเคลื่อนนะคะต่างๆนะคะแล้วก็คํานวณที่ระดับความเชื่อมั่น95%แล้วก็ความคาดเคลื่อนไม่เกิน10%นนะคะโดยถ้าทราบ ขนาดประชากรนะคะเราก็จะพิจารณาเป็นแบบชั้นภูมินะคะก็คือเราจะดูแบ่งไปในโซนของภูมิภาคก็คือเหมือนกับว่าเราจะเวทน้ําหนักตามอาตามอย่างเช่นถ้าเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเราก็จะเวทตามเกษตรกร,ร,กรว่าภาคไหนมีเยอะเราก็จะลงเก็บเยอะอย่างเงี้ยค่ะและในแต่ละภาคเราก็จะเวทไปอีกว่าจังหวัดไหนที่เราควรไปเก็บในส่วนของงานวิจัยอันเนี้ยค่ะเราเลือกพิจารณา3-5จังหวัดแรกที่เขามีการ พื้นที่เพาะปลูกที่สูงที่สุดนะคะโดยเราก็จะกระจายไปทั่วประเทศไทยเลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ทางภาคใต้เพราะว่ากว่าเกือบเกือบ90% 80- นนะคะผลผลิตจะอยู่ในโซนของภาคใต้ดังนั้นเนี่ยในโซนของภาคใต้จะเป็นโซนที่เราลงไปเก็บตัวอย่างมากที่สุดค่ะ อันนี้เป็นในกรณีที่ไม่ทราบป,ประชากรน,นะคะก็อาจจะใช้แบบลูกโซ่ก็คือว่า,าถ้าเราได้รับคําแนะนําจากคนนี้แล้วคนนี้ก็จะเสนอคนอื่นต่อให้เราอะไรเงี้ยค่ะก็จะกระจายออกไปนะคะก็คืออันนี้จะใช้หลักเหมือนกับว่า,ามีคอนเน็กชันอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราอย่างเราได้รับความ ช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะจากทางสูย์วิจัยปาล์มที่สุราษฎร์อย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําเกษตรกรของเรามาแล้วตัวเกษตรกรก็อาจจะแนะนําเกษตรกรคนอื่นต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นแบบ snowball เนาะแล้วก็มีส่วนที่เลือกตัวอย่างแบบเจาะจงก็อย่างเช่นว่าเราจะเลือกลานเทตรงนี้แหละเพราะว่ามันใกล้สวนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเจาะจงไปเลยว่าเราจะเลือกลานตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้แบบกระจายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบางส่วนที่ใช้วิธีนั้นนะคะ ในส่วนของเกษตรกรนะคะยกตัวอย่าง,างเช่นจํานวนประชากรเนี่ยเขามีคนที่ป,ปลูกปาล์มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0าคนอย่าง้ยะคะ่ะเราก็เอาเข้ามาในแทนในสู่นะคะ แทนในสูตรเลย n เนี่ยก็คือจำนวนตัวประชากรเลยนะคะแล้วก็ตัว k เนี่ยอันนี้มาจากสถิติเลยนะคะว่าที่ระดับความเชื่อมั่นที่95อนตะคะไอตัวค่าคงที่ตัว k เนี่ยมันอยู่ที่1.96ก็มาแทนได้เลยตัว cv เนี่ยได้มาได้ยังไงตัว cv อ่ะอย่างที่ดรนงนุษเคยกล่าวไวะคะ้ค่ะว่าก่อนหน้าเฟส1.2อนะคะ่ะเรามีเฟสก่อนหน้าคือ1.1ที่เราลงพื้นที่ไปแล้วเพื่อที่จะดูะความสูญเสียเบื้องต้นมาแล้ว เรานําความสูญเสียตัวนั้นนะคะที่เราเก็บเบื้องต้นตัวนั้นแหละมาคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันนะคะแล้วเราก็เอาค่าตัวนี้ค่ะมาแทนในสูตรก็จะรู้ว่าอย่างเช่นถ้าสมมุติว่ามันมีการแปรผันเยอะเราก็จะต้องเก็บเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้า,ากลุ่มตัวอย่างไหนที่ค่าซีวีต่ตำๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็เก็บจํานวนตัวอย่างน้อยก็ได้เพราะว่าค่ามันไม่ค่อยเหวี่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างอันนี้นะคะก็พิจารณาอย่างเช่นขั้น,นแรกที่กล่าวไปค่ะก็คือเราดูในส่วนของภูมิภาคก่อนแล้วก็ลงมาในส่วนของจังหวัดแล้วเราก็พิจารณาอีกขั้นหนึ่งนะคะก็คือแบ่งเป็นเกษตรกรรายย่อยกับรายใหญ่เพราะเรามีความเชื่อว่าเกษตรกรรายย่อยกับรายใหญ่อะมีการบริหารจัดการของสวนเนี่ยที่แตกต่างกันดังนั้นเราจึงใช้ตัวเนี้ยค่ะมาใช้ในการกระจายตัวอย่างอีกขั้นหนึ่งนะคะโดยแบ่งตรงไหนก็คือตรงเนี้ยค่ะเราอ้างอิงนะคะจาก โครงการประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันนะคะปี63 64นะคะกล่าวว่าเกษตรกรเนี่ยที่เขามีพื้นที่เพาะปลูกไม่เกิน25ไร่อันนี้เรานับว่าเป็นรายย่อยนะคะแต่ถ้ามากกว่า25ไร่เรานับว่าเป็นรายใหญ่นะคะแล้วเราก็อยากจะลงไปจนถึงอายุของปาล์มด้วยแต่ว่าเนื่องจากว่าด้วยด้วยระยะเวลาของโครงการแล้วก็ด้วยงบประมาณอะไรต่างๆแล้วก็ ความที่เกษตรกรอาจจะไม่พร้อมในการให้ข้อมูลตรงนี้เราก็เลยพิจารณาได้แค่เฉพาะแบบว่ารายย่อยกับรายใหญ่บางส่วนที่เป็นรายย่อยอาจจะไม่ได้มีอ,อายุของปลามที่ที่แบบมีทุกอายุช่วงอายุที่เราอยากได้อะไรอย่างงี้ค่ะบางข้อมูลก็จะขาดหายไปอย่างนะคะค่ะแล้วเราก็ถ่วงน้ําหนักออกมานะคะโดยดูสัดส่วนของผลผลิตทั้งหมดเลยค่ะว่าเราควรจะไปเก็บที่ไหนมากที่ไหนน้อยนะคะประมาณนั้นค่ะ ในส่วนของลานเทนะคะก็เราพบว่ามีขนาดประชากรอยู่ที่พันกว่าลายอย่างนี้ค่ะก็ขั้นตอนเดียวกันเลยค่ะก็เอาไปแทนในสูตรเอาเมื่อกี้ลืมบอกไปนะคะว่าตัวของกเกษตรกรนะคะเราไปเก็บเพียงแค่หกสิบเอ็ดลายเท่านั้นเองนะคะแล้วแต่ว่าในส่วนของลานเทอะคะ่ะเก็บถึงหนึ่งร้อยสิบห้าลายเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของโรงงานนะคะจากหนึ่งร้อยสี่สิบแปดลายนะคะเราเข้าไปเก็บทั้งหมดสิบสี่โรงนะคะ แล้วก็โรงงานกลั่นนะคะ20ลายนะคะเข้าไปเก็บทั้งหมด15ลายแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการค้าส่งนะคะเนื่องจากค้าส่งเนี่ยมีทั้งค้าส่งลายย่อยกับค้าส่งลายใหญ่นะคะตอนที่เราคำนวณออกมาถ้าสมมติว่าไม่ทราบในส่วนที่เราไม่ทราบประชากรน,นะคะก็จะมีอีกแนวทางหนึ่งที่ทาง FAO เขาให้เรามาก็คือว่าให้คำนวณขนาดตัวอย่างโดย ภาคละสองอำเภออำเภอละสองลายอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้ออกมาทั้งหมด30อ่าประมาณ30ลายด้วยกันนะ,นะคะก็เก็บข้อมูลในส่วนผู้ค้าส่งประมาณ30ลายโดยแบ่งเป็นลายใหญ่6ลายแล้วก็ลายย่อย24ลายด้วยกันค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของการสัมภาษณ์นะคะก็อย่างที่บอกว่าเราะจะมีทั้งการสัมภาษณ์ แล้วก็ตรวจวัดจริงจำได้ไหมคะอย่างที่ถ้าเราสัมภาษณ์เนี่ยจะประมาณ6กว่ากาเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ถ้าตรวจวัดจริงจะมาณ7กว่ากว่าในส่วนของการสัมภาษณ์อะคะ่ะเราในประเด็นคําถามของแบบสอบถามเราอะคะ่ะก็ จะมีในส่วนทั้งบริบทมีบทบาทต่างๆนะคะมีปัจจัยนะคะมีความสัมพันธ์ต่างๆประเด็นความเสี่ยงต่างๆรวมถึงให้เขาระบุปริมาณอาจจะเป็นการกะประมาณก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็อาจจะต้องช่วยเขากะประมาณนิดนึงเพราะว่าบางทีเกษตรกร,ร,กรหรือเจ้าหน้าที่หรืออะไรเงี้ยค่ะเขาไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน ทางด้านคณิตศาสตร์หรืออะไรเงี้ยค่ะบางทีเราอาจจะต้องเข้าไปช่วยเขาบางทีเขาอาจจะบอกแค่ว่าออสูญเสียประมาณหนลายหนลายก็หทลายอะไรเงี้ยหทลายต่อที่เขาเก็บจํานวนทั้งหมดกี่ต้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะต้องไปช่วยเขาแปลงตรงส่วนนั้นนะคะ อันนี้จะเป็นภาพนะคะที่เราไปลงพื้นที่นะคะไปสัมภาษณ์นะคะก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางศูนย์วิจัยปล์มน้ํามันที่สุราษฎร์มากๆเลยนะคะที่ที่ช่วยประสานงานทุกอย่างเลยนะคะให้เราเข้าไปเก็บข้อมูลได้นะคะรวมถึงาทาง ลา,านเทต่างๆนะคะก็จะมีสมาคมสมาพันธ์ลานเทแห่งประเทศไทยนะคะที่ก็ช่วยดําเนินการในส่วนนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีโรงงานแปลรูปต่างๆนะคะที่เขาให้ความร่วมมือให้เราเข้าไปเก็บข้อมูลอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเลยทำให้โครงการของเราสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะโดยการ ทำแผนการสุ่มนะคะถ้าเป็นในส่วนของแปลงเกษตรกรนะคะเราจะใช้วิธีการทําแปลงตัวอย่างหรือว่าขอบคัตติ้งนะคะโดยสมมุตินะคะว่าอันนี้จะเป็นไล่เนาะแต่ปกติแล้วว่าค่ะไล่ก็ไม่ได้สวยแบบนี้นะคะแต่นี้ยกตัวอย่างให้ดูเนาะว่าอะถ้าสมมุตินะเราสมมุติว่าสี่เหลี่ยมตัวนี้เนาะเป็นพื้นที่ของเกษตรกรที่เราจะต้องไปเก็บ ข้อมูลนะคะในส่วนที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเนี่ยจะเป็นส่วนที่อยู่ทางขอบทั้งหมดเนื่องจากทางขอบเนี่ยมันเป็นส่วนที่ให้ผลไม่แน่นอนอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของปุ๋ยเรื่องของแสงหรืออะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยเราจะพยายามหลีกเลี่ยงส่วนที่เป็นขอบของพื้นที่ของเขาอะนะคะโดยเราเนี่ยจะกําหนดพื้นที่ขอบแปลงอะคะ่ะแล้วก็นับจํานวนแถวของปามน้ํามันให้ได้ทั้งหมด4แถวด้วยกันนะคะแล้วเราก็จะเริ่มทําขอบคัตติ้งค่ะก็จะได้อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ ที่เราจะไปเก็บตัวอย่างนะคะว่าตอนที่เขาเก็บเกี่ยวอ่ะคะ่ะเขาเกิดความสูญเสียเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็พยายามทําให้ได้ประมาณแปดต้นนะคะเราจะได้เอามาเฉลี่ยได้เนาะพอได้เสร็จอ่ะคะสิ่งที่เราจะต้องเก็บก็คือมีลูกล่วงนะคะล่วงตามพื้นหลวัดตามการใบแล้วก็ชั่งน้ําหนักออกมาคํานวณออกมาเป็นความสูญเสียนะคะเดี๋ยวจะมีการสาธิตให้เนาะว่าว่าเขาเก็บกันยังไงแล้วก็ชั่งวัดกันยังไงนะคะ ในส่วนของลานเทอะค่ะเราก็จะกําหนดข้อมูลเหมือนกันเนาะก็คือลานเทก็สมมตินะคะว่าลานเทมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความจริงก็อาจจะไม่ใช่อย่างนี้อาจจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูหรืออะไรแล้วแต่เนาะก็กําหนดว่าเราควรจะเก็บเนื่องจากวา่าลักษณะของความสูญเสียของลานเทนะคะมันไม่เหมือนกันในส่วนของขอบกับส่วนที่ไม่ใช่ขอบดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเก็บ2ลักษณะด้วยกันนะนะคะโดยเก็บข้อมูลเป็นหนึ่งคูณหเมตรเนาะ ประมาณ5จุดด้วยกันนะคะแต่บางทีก็แล้วแต่นะคะว่า3-5ถึงจุดอะไรเงี้ยพยายามกระจายอะคะ่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของขอบส่วนของขอบเราจะกำหนดอยู่ที่0.1คูณ1เมตรนะคะประมาณ3จุดเนาะแล้วก็เอามาวัดแล้วเราก็ต้องล่อนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้สิ่งสกรปรกอะไรเงี้ยเขาออกไปนิดนึงเนาะแล้วเราก็เอามาชั่งให้ได้ออกมาเป็นน้ำหนักสูญเสียที่ลดทับหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นการตรวจวัดจริงของเรานะคะที่เราไปเก็บข้อมูลมาเนอะมีการช่างมีการวัดมีการอะไรต่างๆนะคะได้ออกมาประมาณนี้โดยลักษณะความสูญเสียค่ะถ้าเป็นในในสวนนะคะก็คือจะพบตกหล่นอยู่ในอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยลกอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เขาก็ไม่อยากเก็บหรอกหรือบางทีมันมันฝนตกอะไรอย่างเงี้ยมีแอ่งน้ํามีต้นหญ้ามีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอุปสรรคในการเก็บ อะไรประมาณนี้ค่ะบางทีก็ไม่อยากเก็บเลยก็มีแล้วก็ส่วนที่คางที่กราบใบตรงนี้ก็จะมีแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะถือว่าน้อยมากหรือผู้ที่เก็บเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาอาจจะไม่มีความชํานาญหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ก็มีการโดนตัวทลายปาล์มบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กน้อยแล้วก็มีพวกปาล์มที่ดิบหรือเขาไปแอบทิ้งหรืออะไรเงี้ยก็มีเยอะเหมือนกับว่าเก็บเกี่ยวมาแล้วดันดิบก็กลัวแบบเจ้าของ สวนจะว่างไปแอบอยู่ท้ายสวนอะไรอย่างนี้ก็มีหรือบางทีก็ดิบอ่อนมาแล้วก็ไม่รู้ทำไงก็วางไว้ในสวนนี่แหละอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของลานเทนะคะก็พบเหมือนกับว่าเอาผลผลิตลงไม่ครบลงไม่หมดอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมีติดอยู่ตามรดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีลานเทที่ บางลานเทเนี่ยเขาไม่ได้มีการบริหารจัดการที่ดีไม่ได้ทําความสะอาดลานเทในทุกๆวันอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นพวกเศษตรงเนี้มันก็จะทับถมกันทับไปทับมาแล้วก็เละอยู่ที่ลานเทตัวเนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนที่สูญเสียพอสมควรนะคะในส่วนของลานเทตัวนี้ค่ะก็จะอยู่ตามพื้นตามอะไรเงี้ยค่ะน้องๆก็ เดี๋ยวจะสาธิตนะคะก็คือ,อเขาก็จะเอามาวางอย่างที่แสดงไปสักคู่หนึ่งนั้นนะคะว่าเรามีการวัดแบบไหนบ้างแล้วก็เก็บตัวอย่างตัวนี้ออกมาแล้วก็จับประมาณออกมาว่าทั้งหมดมันสูญเสียไปกี่เปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ยังพบบางลานเทก็ยังรับปามดิบอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาพอสมควรนะคะที่แบบทําให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวในลำดับถัดไปเดี๋ยวจะขอให้ น้องๆน,นะคะก็เดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูนะคะว่าตอนที่เขาเก็บตัวอย่างอะคะ่ะเขาเขาทำยังไงกันบ้างอะนะคะอ,อ๋อมีนําเสนอนิดนึงอะได้ค่ะได้ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในช่วงของการกรอกข้อมูลนะคะเดี๋ยวดูกันสาธิตก่อน,นะค,ะค่ะขอ,ขอบคุณค่ะค่ะขอขอบคุณคุณจันทิมาสัมเนียงงามค่ะออขออนุญาตแจ้งสำหรับผู้ที่ต้องการจะส่งคำถามเข้ามาทั้งทางออนไลน์หรือว่าอาจจะเป็นหน้างานนะคะ ทา,ทางทีมงานจะขออนุญาตรวบรวมคําถามแล้วก็จะตอบคําถามภายในภายหลังค่ะส,ส่วนในลําดับถัดไปก็จะเป็นการสาธิตวิธีการรวบรวมข้อมูลความสูญเสียอาหารโดยทางคณะวิจัยค่ะขอเียนเชิญค่ะ ค่ะสวัสดีนะคะก็เดี๋ยวในส่วนเซสชันนี้นะคะจะเป็นการพูดถึงการรวบรวมข้อมูลการสูญเสียอาหารจากการสัมภาษณ์แล้วก็การตรวจวัดจริงนะคะจริงๆก็ในทีมะค่ะจะมีขอแนะนำาแนะนํนนา,นนานนตัวกันแล้วกันนะคะประกายธรรมสุขสถิตนะคะเป็นผู้ช่วยวิจัยวุโสค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องข้าวประดับดินนะคะค่ะคุณสาวรักษ์อีกสองท่านนะคะแต่ก่อนจะไปดูการน,นําเสนอนะคะ่ะเบื้องต้นเดี๋ยวขออธิบายก่อนว่า ปกติแล้วเวลาที่เราไปเก็บเรื่องของการสูญเสียในป่าน,นะคะเราจะแบ่งออกเป็นสส่วนก็ส่วนที่1จะเป็นเกษตรกรนะคะอีกส่วนจะเป็นส่วนของลานเทนะคะโดยเกษตรกรเนี่ยค่ะเวลาเราลงไปสัมภาษณ์เชิงลึกเนี่ยนะคะเราจะมีทั้งการสัมภาษณ์จากแบบสอบถามแล้วก็มีการตรวจวัดปร,ปรปิม,มาณจริงที่เกิดการ loss ในพื้นที่นะคะก็โดยแบบสอบถามเนี่ยค่ะจะแบ่งออกเป็นประมาณสัก4ี่ส่วนหลักๆค่ะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะจะเป็นเรื่องของส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลทั่วไปนะคะเรื่องของข้อมูลการปลูกการบำรุงรักษาตลอดห่ง เท่าการผลิตนะคะตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็เรื่องของการเก็บเกี่ยวปาล์มนะคะวิธีการเก็บเกี่ยวแรงงานประเภทแรงงานแล้วก็การขนส่งต่างๆนะคะรวมถึงสุดท้ายเป็นเรื่องของข้อมูลหลังการเก็บเกี่ยวนะคะโดยหน้าตาแบบสถามจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่างที่เห็นทางขวามือะค่ะก็จะเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์ทางเกษตรกรนะคะที่เราลงไปก็จะมีทั้งทุกๆภูมิภาคะค่ะที่เราลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาคอีสานภาคใต้ต่างๆนะคะภาคตะวันออกก็ โดยข้อมูลหลักๆในแบบสอบถามนะคะหลักๆที่เรา,าจะทราบก็คือเราอยากจะทราบว่าตัวปริมาณที่มันเกิดการสูญเสียในกลุ่มของเกษตรกรที่เป็นการปลูกเนี่ยค่ะเราเรามีลักษณะการเก็บข้อมูลแบบไหนนะคะอย่างเช่นเ,เราจะถามว่าคุณเก็บเกี่ยวรอบละกี่วนันวิธีการเก็บเกี่ยวเนี่ยเป็นการรับเหมาทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่าเกษตรกรทําเองดูแลเองนะคะเก็บเกี่ยวแบบไหนการขนส่งแบบไหนแล้วก็มีรถที่ใช้เนี่ย เราเป็นพื้นที่การเดินทางเนี่ยเป็นแบบูุขะหรือเปล่ามีการจัดเรียงตัวปามหรือเปล่านะคะเพราะว่าปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดนะคะทั้งการสัมภาษณ์เนี่ยมันจะนํามาซึ่งการเกิดลอสในการการเก็บข้อมูลของทางด้านการลอสของการปลูกนะคะ ถัดมาอีกส่วนหนึ่งนะคะจะเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์แบบสอบถามเช่นกันค่ะแต่ว่าเมื่อกี้เป็นเรื่องของการปลูกนะคะของกเกษตรกรนะคะถัดมาจะเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์ทางลานเทปันน้ำมันนะคะลานเทปัมน้ำมันเองเนี่ยเราจะเก็บข้อมูลอยู่ประมาณ3ส่วนค่ะก็คือรายละเอียดลานเท่ะค่ะลานเทคุณเป็นลักษณะแบบไหนมีการมีหลังคาไหมอยู่ในพื้นที่โปร่งหรือเปล่าหรือว่าเป็นโอเพนแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ ลานเฮเนี่ยปกติแล้วมีการทำคำาความสะอาดลานเฮบ่อยแค่ไหนนะคะมีการรวบรวมแบบไหนม,มีการขนส่งไปรถใหญ่หรือเปล่ามีการใช้แรงงานควรในการบรรทุกขึ้นจากลานเฮไปสู่รถขนส่งไปจนถึงตัวลานสกัดหรือเปล่านะคะและสุดท้ายจะเป็นเรื่องของปัจจัยในการเสี่ยงของอที่จะทําให้เกิดการผักดานการสูญเสียนะคะอย่างเช่นปัจจัยทั้งปริมาณแล้วก็ทางคุณภาพนะคะไม่ว่าการที่เราส่งขึ้นรถบรรทุกเราลอยแ,แล้วเนี่ยเราไปรออยู่ที่หน้าโรงสกัดเนี่ย มันใช้ระยะเวลายาวนานแค่ไหนเพราะว่าระยะเวลานที่มันยาวนานนะคะมันก็จะมีผลต่อการสูญเสียของ loss เช่นกันนะคะกะ็ในสไลด์ก็จะโดยรายละเอียดนะคะแต่ว่ามันก็จะมีคีย์พอยต์นิดนึงอะคะ่ะเวลาที่เราไปสัมภาษณ์รันเทเองเนี่ยเราอยากทราบว่าปกติแล้วรันเทเนี่ยมีการคัดเกรดหรือเปล่าว่าเ,าเวลาที่เขารับเข้ามาซื้อแล้วเนี่ยแบบไหนที่เรียกว่าเป็นปามอ่อน เปลี่ยนสีไหมสีแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นลักษณะของปามเปลี่ยนสีปามกึ่งสุกปามสภาพไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งปัจจัยเหล่านี้เช่นกันจะเป็นเ,เรื่องของการเกิดลอสในร้านเทได้นะคะโดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็จะมีหลักๆอยู่ไม่ยากเลยค่ะก็จะมีแค่เป็นท่อ PVC นะคะขนาด1นคูณหเมตรนะคะเพราะว่าในการเก็บข้อมูลเองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจาะอธิบายถัดไปนะคะว่ามันมีลักษณะแบบไหนนะคะแล้วก็มีตลับเมตรมีตราช่างนะคะแล้วก็มีถุงแล้วก็ที่คีบนะคะ โดยหลักๆแล้วเดี๋ยวจะสาธิตไปด้วยนะคะถ้ายังไงอาจจะรบกวนเรียนเชิญคนที่อยู่ในออนไซต์ทางนี้นะคะขออนุญ,ญาตเชิญมาข้างหน้านิดนึงนะคะเดี๋ยวจะนำเสนอไปด้วยแล้วก็จะได้ให้ดูวิธีที่น้องๆทำไปด้วยนะคะ ค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้ขออนุญาตพูดไปด้วยเลยละกันนะคะกออ็อันดับแรกเป็นปลาล์มน้ามันก่อนนะคะเป็นกลุ่มปลาล์มน้ามันที่เป็นลานปลูกนะคะอย่างที่ทางพี่จันทิมาแจ้งไปนะคะว่าวิธีการเก็บข้อมูลเราค่ะเป็นแบบตัวครอบ c u t t i n g นะคะเซอร์เวนะคะซึ่งเราจะเก็บ8ต้นต่อไร้นะคะซึ่งวิธีการเก็บ8ต้นต่อไร้นะคะเราก็จะเริ่มแรกเลยเนี่ยเราจะต้องคุยกับเกษตรกรก่อนนะคะว่า ค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยนะคะพี่ๆด้านหลังขอรบกวนเชิญด้านหน้านิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเบื้องต้นนะคะก็อย่างที่เรียนไปนะคะเราจะเก็บแดต้นต่อไร่นะคะซึ่งแดต้นต่อไร่นี่ค่ะเราจะมีการคอนแทคเกษตรกรก่อนว่าถึงรอบที่จะต้องตัดแล้วหรือยังนะคะถ้าถึงรอบที่จะต้องตัดแล้วเนี่ยเราก็จะไปติดต่อประสานงานแล้วก็ทางพี่ๆทางเกษตรกรลงปามนะเออทางที่เกษตรกรที่ปามเนี่ยค่ะพี่เขาก็จะทําการเราเรียกกันว่าแทงปามนะคะพอแทงปามเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเขาก็ จะส่วนหนึ่งนะคะเราจะมีทั้งหมด3ทีมนะคะทีมหนึ่งเราจะทําการช่างน้ำหนัก ของทลายปาล์มซึ่งวันนี้เราไม่ได้น้าหนักทลายปาล์มมานะคะส่วนหนึ่งจะเป็นการชั่งน้าหนักทลายปาล์มแล้วก็ดูว่ามันมีลูกไหนในรูของทลายปาล์มอะคะ่ะที่มันเป็นขั้วแลวหลุดร่อนออกไปบ้างอันนี้เป็นทีมหนึ่งทำอีกทีมหนึ่งอะคะ่ะจะไปดูเวลาที่ขนขึ้นบนรถและแล้วมีลูกมีทลายใดๆบ้างที่มันเป็นปาล์มดิเพื่อเช็คอะคะ่ะว่าตัวหนเป็นลอสอีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนที่น้องๆจะสาธิตนะคะจะเป็นเรื่องของการเก็บลูกล่วงที่เกิดขึ้นหลังจากการที่เขาแทงปาล์มแล้วนะคะค่ะเชิ ค่ะอันนี้เราก็จะมาสาธิตนะคะหลังจากที่เกษตรกรน,นะคะแทงปานียบร้อยแล้วอะค่ะอันนี้ก็จะมีลูกล่วงล่วงลงมานะคะหล่นลงพื้นแล้วก็จะมีอยู่ที่ส่วนที่ติดอยู่ที่กับใบด้วยนะคะอันนี้เราจําลองว่านี่คือกาบใบนะคะแล้วก็มีลูกล่วงติดอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะค่ะแล้วก็ลําดับแรกนะคะเราก็จะวัดออกจากโต้นนะคะประมาณ 1- 2เมตรนะคะโดยใช้ตลับเมตรนะคะอันนี้ก็ซึ่งจะเป็นรัศมีหนึ่งถึง 2เมตรนะคะเราก็จะเห็นว่ามีลูกร่วงจํานวนมากตกอยู่นะคะเราก็จะมาเก็บลูกล่วงกันก่อน,นะคะ่ะทั้งเก็บเก็บทั้งที่พื้นแล้วก็ที่ต้นเลยนะคะค่ะเดี๋ยวข้าขอเก็บก่อนนะคะ,ะจริงๆแล้วโดวยปกติอะคะ่ะหลักการคือเราอยากจะเก็บทุกๆ พื้นที่ให้ครบแหละค่ะเพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยจริงๆเราอยากจะทราบว่าเวลาที่กระแทกอย่างที่พี่วิชณีบอกอะค่ะกระแทกลงปุ๊บลูกเลื่องออกเหลือแต่ขั้วเนี่ยค่ะจริงๆโดยหลักการแล้วเนี่ยบางทีบางลูกมันอาจจะเราเก็บได้ไม่หมดแต่ทั้งหมดที่เราเก็บแล้วเนี่ยเราอยากหาเฉลี่ยน้ําหนักต่อลูกด้วยเพื่อที่เวลาที่เราทราบว่าในขั้วของทลายปลาค่ะสมมติมันมี10บขั้วแต่เราอาจจะเก็บได้8ลูกนะคะสมมติมี8ลูกเราจะได้เฉลี่ยต่อน้ําหนักเพื่อจะได้ไปรู้ว่าจริงๆแล้วเราควรจะเก็บได้เท่าไหร่ อันนี้จะเป็นลักษณะของเก็บเก็บลูกล่วงก็คืออย่างที่บอกค่ะเก็บสามแบบเนาะเก็บน้ำหนักคลรายปามที่ร่วงลวงมาก่อนอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองก็คือเก็บพวกปามดิบที่อยู่บนรถขนแล้วก็จะมีอีกทีมหนึ่งอีกทีมหนึ่งก็คือจะเป็นน้องๆจะเก็บลูกล่วงนะคะระยะหนึ่งถึงสองเมตรแล้วก็หลังจากนั้นน้องเขาจะชั่งน้ําหนัก <c oughs> ค่ะอันนี้ก็เราก็เก็บแล้วนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็ใส่ถุงค่ะเราก็มาชั่งชั่งน้ําหนักนะคะอ่ะเดี๋ยวขยับขึ้นไปข้างหน้าหน่อยะคะ่ะ ค่ะนี้อันนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะอยู่ที่ประมาณ0.22อาจต้องรอนห้นิ่งก่อนค่ะ0.23กิโลนะคะกิโลกร,รัมนะคะประมาณสองขีดค่ะค่ะอย่างที่บอกไปนะคะเราจะเก็บทั้งหมด8ต้นนะคะไม่ใช่ต้นเดียวก็คือเราจะเก็บทั้งหมด8ต้นใน1ไร่นะคะตามหลักการตัวขอบคั t ติ้งเซเว e y นะคะ ก็หลังจากนี้ค่ะก็อ,อย่างที่ที่ทเดือนแจ้งไปจะได้น้ำหนักค่าเฉลีย่ยลูกปามที่มันร่วงทั้งหมดนะคะแล้วเพื่อที่เราจะไปดูทั้งหมดทั้งหงอ้อที่ควรจะได้ในการเก็บเกี่ยวค่ะค่ะขออนุญาถัดไปนะคะอีกนิดเดียวค่ะในส่วนของลานเทนะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะลานเทจะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะลานเทคือแอเรียของตัวลานเทเองแล้วก็เป็นขอบของลานเทนะคะโดยลานเทค่ะลักษณะการขอ,อนาตกลับไปที่สไลด์นิดนึงนะคะ โอเคค่ะในส่วนของลานเทนะคะจะแบ่งเป็นสองรูปแบบรูปแบบแรกก่อนนะคะเป็นบริเวณที่ลานเทนะคะลานเทเองเนี่ยคะ่ะเราจะใช้ตัว PVC ที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้คะ่ะขนาด1นคูณหเมตรนะคะแต่เราจะเก็บทั้งหมด5จุดในลานเทนะคะซึ่งในลานเทเองเนี่ยคะ่ะเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องหาขอบลานเทให้เจอก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการวางตัว PVC นะคะหจุดที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ ่อจากนั้นเนี่ยค่ะก็จะทําการสุ่มในห้าพื้นที่แล้วก็ชั่งน้ําหนักลูกล่วงที่เกิดขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงรบกวนน้องๆขอสาธิตอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของตัวลานเทค่ะใช่เลยค่ะในส่วนของลานเทนะคะอ่ะถ้าเราอันนี้เราจําลองว่าผ้าใบผืนนี้เป็นลานเทนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะวัดตัวลานเทนะคะทั้งความกว้างและความยาวนะคะ น,นี่วัดแล้วได้เท่าไหร่คะร้อยแปดสิบเซนก็คือ1นึเมตรแปดสิบนะคะแล้วพออีกด้านหนึ่งนะคะร้อยสี่สิบห้าเซนนะคะก็คือ1นึ่สี่ห้าเมตรนะคะซึ่งเราก็จะนำพื้นที่เหล่านี้นะคะไปคำนวณต่อว่าประมาณว่า ลานเหนึ่งจะมีการสูญเสียประมาณเท่าไหร่นะคะแต่อันนี้เราจำลองให้ดูว่าเราจะใช้วิธีการโดยใช้ท่อ P.V.C. อะค่ะ1นคูณหนเมตรนะคะเราจำลองแค่1จุดนะคะค่ะก็จะประมาณ1จุดก่อนเนอกจาก5จุดใช่ค่ะเราครอบไปในพื้นที่ขนาด1นึ่คูณหนตารางเมตรนะคะแล้วเราก็จะเก็บลูกล่วงในพื้นที่1นึ่คูณหนตารางเมตรนี้ค่ะเราก็จะเก็บแค่ส่วนที่อยู่ในพื้นที่นะคะค่ะ ระหว่างที่น้องๆเก็บนะคะขออธิบายเพิ่มนิดนึงนะคะปกติแล้วอะค่ะลานเทปัญหาของลานเทจะมีอยู่2อย่างก็คือเวลาที่เขากองอยู่บนลานเทจะมีรถขนใช่ไหมคะมันจะมีติดล้อเหยียบทับอยู่บนพื้นถนนหากไม่มีการจัดการทำความสะอาดลานเทเลยค่ะกลอสที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นนะคะก็จะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นหลักการเราก็คือเราจะต้องถามเขาก่อนเลยว่าปกติแล้วคุณทําความสะอาดกี่วัน สมมติถ้าบอกว่า3วันเราก็จะถามว่ายวที่เข้า3วันหร,หรือผลผลิตที่เข้า3วันนั้นอนะ่ะเท่าไหร่แล้วเราก็จะมาเปรียบเทียบ <ๆ S 1> กับตัวแต่ละตารางเมตรที่เราเก็บได้ทั้งหมด5 5ตารางเมตรหรือ5จุดน,น,นะคะโดยการที่เวลาเราเก็บเนี่ยแน่นอนเวลาลดบททับเนี่ยมันจะมีทั้งขี้ดินขี้ทรายอะไรย่ค่ะก่อนที่น้องๆจะทําการช่างเนี่ยเขาจะต้องแยกก่อนเหมือนมีตะแกรงคะ่ะจริงๆวันนี้ไม่ได้เอามานะแต่จริงๆมันต้องมีตะแกรงลอนก่อนว่าที่มันเป็นดินมันเป็นทรายเป็นเท่าไหร่แต่ขอแค่เป็นเนื้อปามอย่างเดียวเพื่อจะได้รู้ ที่เราไปเจอลานเทที่ทำความสะอาดทุกวันแทบจะไม่มีก็มีอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มีบางลานเทที่รถเข้าบ่อยๆแล้วก็มีสต็อกการที่วอลุ่มเวลาเขาจะไปเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีลักษณะประมาณนั้นก็มีคาะต่อได้ค่ะค่ะอันนิงนะคะเราก็ได้ชั่งน้ําหนักแล้วนะคะก็อยู่ที่ประมาณ0.13กิโลนะกิโลกรัมนะคะโดยตัวเลขตัวนี้นะคะเราก็จะนํามาจดใส่แบบฟอร์มเก็บข้อมูลของเรานะคะ เป็นแบบฟอร์มเก็บปริมาณการสูญเสียณลา,านเทนะคะก็จะจดลงในนี้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งรูปแบบค่ะค่ะค่ราวนี้กลับไปที่สไลด์นะคะค่ะในรูปแบบที่2นะคะอย่างที่บอกไปก็คือปกติแล้วรถเขาก็จะเข้ามาอยู่ในบริเวณพื้นที่ตรงกลางเนี่ยแหละคะ่ะแต่ปัญหาหลักของลานเทอีกอันนี้ก็คือพอเวลาทําความสะอาดแล้วเขาคงไม่กวาดไปไหนเขาต้องกวาดไปในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่มันเป็นพื้นที่ตันนะคะ มันก็จะไปกองอยู่รวมๆกันด้านข้างลานเทเพราะฉะนั้นจุดข้านข้างลานเทก็จะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่มันเกิดการลอสเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่สามารถจะไปใช้ประโยชน์อะไรได้ค่ะมันก็เลยต้องมีวิธีการเก็บนอกจากเป็นตรงกลางและเราต้องเก็บด้านข้างด้วยนะคะหลักการเก็บด้านข้างก็คือเราจะใช้ลักษณะของการเก็บความกว้างแค่ศูนย์จุดหนึ่งเมตรแล้วก็ความยาวที่1เมตรเพื่อเก็บพื้นที่นั้นนะคะทุกๆขอบในในขอบก็คือ2ขอบนะคะ ก็เดี๋ยวน้องๆจะสาธิตนะคะเพื่อเก็บน้ําหนักลูกล่วงเช่นกันเพราะฉะนั้นในลานเทจะไม่เหมือนตน้นต,ตรงปลูกอะคะ่ะจะเก็บเฉพาะรัศมีตรงตรงนะะ้นเนาะแต่ลานเทจะเก็บทั้งขอบและตรงกลางนะคะอ่าถ้างนั้นขอน้องๆสาธิตต่อได้เลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเก็บตรงขอบนะคะเดี๋ยวเ้าจะให้น้องสาวรักนะคะเป็นคนวัดขอบให้ดูก่อนนะคะโดยที่เราก็จะใช้พื้นที่ตรงกลางของขอบนะคะเป็นจุดที่เราทดลองนะคะ โดยเราก็จะใส่ท่อ PVC นะคะที่มีความยาวประมาณ1เมตรอยู่แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะเริ่มเก็บลูกร่วงค่ะเราก็ต้องช่วยกันเก็บนะคะ ปกติจุดนี้จะเป็นจุดที่ค่อนข้างสําคัญนะคะมันจะเก็บยากสักนิดหนึ่งเพราะว่าพื้นที่มันบางทีมันจะอยู่ในมุมอับอะไรเงี้ยค่ะก็แม้จะทําความสะอาดดีๆยังไงต่อลานเทนะคะแน่นอนยังไงจุดที่เป็นขอบก็ยังจะมีจุดลอสเสมอเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะเป็นจุดสําคัญหนึ่งที่ควรจะต้องเก็บนะคะอันนี้ก็ได้ช่างน้ำหนักแล้วนะคะก็ จะมีน้ำหนักอยู่ที่0.12กิโลกร,รัมนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะเอาน้ำหนักนี้มาบันทึกลงในแบบฟอร์มที่เราจะเตรียมมานั่นเองค่ะค่ะงั้นขออนุญาตกลับไปที่สไลด์ทีนึงนะคะก็ทั้งหมดนี้ค่ะเป็นการ ทดสอบเป็นการทําการสาธิตนะคะการตรวจวัดจริงอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะเก็บ2อย่างนะคะก็คือเรื่องของเกษตรกรการปลูกนะคะการปลูกเราจะเก็บทั้งในส่วนที่เกิดขึ้นจากการล่วงล่นจากการที่เราแทงปาน,นะคะเป็นลูกล่วงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเก็บพวกทลายปาล์มดิบที่เกิดจากการขนส่งของรถยนต์ก็คือจะมีน้องๆองีกทีหนึ่งไปดูนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะนับในส่วนของทลายที่ล่วงลงมาแล้วาน้ําหนักเท่าไหร่นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของลานเทก็คือจะเก็บตัวบริเวณกลางลานเทแล้วก็ด้านขอบลานเท หลักๆก,ก็จะมีเท่านี้ค่ะค่ะขอขอบคุณค,คุณประกายธรรมสุขสถิตและคณะวิจัยค่ะขอเสียงพรามือให้ทีมวิจัยหนะะ่อยค่ะสำหรับในช่วงนี้ถ้าเกิดผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งทางออนไลน์และออนไซต์มีคำถามสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับทางออนไลน์ก็สามารถทีม์เข้ามาได้เลยแล้วให้ทีมงานรวบรวมเพื่อที่จะตอบคำถามในภายหลังค่ะ และถ้าหากไม่มีประเด็นใดเพิ่มเติมแล้วขอใช้ช่วงเวลานี้ในการตอบคำถามที่ได้รับมาจากช่องทางออนไลน์นะคะ ค่ะอันนี้ที่เราค้างกันไว้นะคะในเรื่องของการตัวอย่างนะคะการกรอข้อมูลแล้วก็การคำนวณปริมาณการสูญเสียนะคะค่ะก็ตัวนี้ก็จะเป็น Excel s h e e t นะคะที่ที่ทางทีมวิจัยทำไว้นะคะว่าเราก็พยายามที่จะแยกเป็น กลุ่มของผลิตภัณฑ์นะคะว่าจะมีในส่วนของธัญ,ญพืชและถั่วอะไรเงี้ยค่ะมีผักผลไม้เนาะแล้วก็ของส่วนของปลาล์มน้ํามันของเราอะคะ่ะจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นพืชหัวนะคะแล้วก็พืชน้ํามันเนาะอยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์นะคะจากสัตว์นะคะแล้วก็มี ส่วนของผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะคะค่ะก็เดี๋ยวกลับไปย้อนกันอะนิดนึงนะะค่ะก็ในส่วนนี้นะคะความจริงแล้วค่ะหน้าที่รับผิดชอบนะคะในการที่จะก่อกข้อมูลนะคะนะตอนนี้ถ้าเรายึด ตามที่สอพออแจ้งมานะคะตามกพยเนาะก็คือหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักเนี่ยเป็นกรมควบคุมมลพิษเนาะแล้วก็หน่วยงานที่เป็นฝ่ายสนับสนุนนะคะข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะตอบคำถามไปด้วยภายในตัวว่าในส่วนของกรมวิชาการเกษตรนะคะก็จะรับผิดชอบช่วยสนับสนุนในการที่จะเกอกข้อมูลในส่วนของความสูญเสียตรงนี้ด้วยนะคะ ก็อันนี้ก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นก็จะมีข้าวนะคะแล้วก็ปาล์มน้ํามันนะคะอย่างที่เห็นที่เราไฮไลท์สีเหลืองไว้นะคะก็คือเราจะต้องมีการกออปริมาณผลผลิตลงไปนะคะโดยอย่างที่กล่าวไว้ว่าปีฐานของเราสม,มุนนะคะปีฐานของเราเป็นปี 20, 2020 2นเนะก็คือปี2564นนะคะที่เป็นเส้นฐานของเรานะคะแต่ว่าตัวผลผลิตปริมาณผลผลิตนะคะเขาอยากให้เราเนี่ย กอกประมาณ3ปีนะคะ3ปีเพื่อที่จะเอามาเฉลี่ยกันเป็นค่าเฉลี่ยทั้งปริมาณผลผลิตแล้วก็ราคาของผลผลิตด้วยนะคะอย่างแต่ถ้าเป็นในส่วนของปาล์มน้ำมันเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นพืชเศรษฐกิจดังนั้นนะคะในส่วนของปริมาณกับราคาเนี่ยค่ะจะมาจากสำนักสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะแต่ว่าในส่วนอื่นๆนยอาจจะต้องให้ทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยช่วยช่วยในส่วนนี้ด้วยนะคะค่ะ ก็ในชีตต่อไปนะคะหลังจากกรอกตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมาดังชีตถัดไปที่จะต้องกรอกในเรื่องของความสูญเสียนะคะ mm hmm. ก็กรมวิชาการเกษตรอาจจะต้องเป็นผู้ที่จะรวบรวมนะคะว่าการสูญเสียในแต่ละช่วงนะคะมันเกิดขึ้นเท่าไหร่บ้างนะคะก็กรอกข้อมูลลงในชีตตัวนี้ค่ะความจริงเนี่ยเราลิงก์สูตรคำนวณทั้งหมดแล้ว ะะและแต่ว่าณตอนนี้ค่ะที่ทางทีมวิจัยทำไว้ทั้งชุดโครงการน่ะน,นะคะก็มีเพียงแค่ที่เป็นปีของปี2564ซึ่งเป็นปีฐานเท่านั้นหลังจากเนี้ค่ะอีก3-5ปีก็คาดว่าน่าจะทำอีกหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะประเมินปริมาณตัวเนี้ยเพื่อที่จะมาเทียบกับเส้นฐานแล้วก็กลายเป็นอย่างที่ดรนุชกล่าวไวะคะ้ค่ะก็เป็นตัว ดัชนีนะคะการสูญเสียอาหารต่อไปที่เอาปีณนะปัจจุบันที่เราหาอาหารด้วยปีฐานนะคะค่ะพอใส่มาเสร็จแล้วนะคะเป็นเปอร์เซ็นต์ในแต่ละส่วนแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะไปดันชีถัดไปนะคะก็คือเป็นในส่วนของราคาของผลผลิตในแต่ละส่วนเมื่อกี้เป็นราคาผลผลิต ที่เป็นภาพรวมที่ไม่ได้แยกตามแต่ละสเตจนะคะแต่มาในชีดนี้จะต้องเกอกแยกแล้วค่ะว่าณนะตอนที่เก็บเกี่ยวเนี่ยขายเท่าไหร่แล้วก็ไปในส่วนหลังการจัดการเก็บเกี่ยวราคาเท่าไหร่อาจจะเท่าเดิมก็ได้นะคะแต่ว่าเขาจะพยายามให้เราแยกตามสเตจเพื่อที่ว่าตอนที่คำนวณน,นะคะเขาแยกตามแต่ละขั้นาตามแต่ละสเตจเพื่อเอามาคำนวณน,นะคะอันนี้ก็ต้องเกอกแยกกันนะคะค่ะ แล้วก็จากนั้นนะคะก็ชีก็จะคำนวณออกมาให้นะคะว่าค่าที่ได้อะคะ่ะทั้งที่เป็นฟู้ดลอสเปอร์เซนต็แล้วก็ฟู o ดลอสอินเด็เป็นเท่าไหร่นะคะแต่หน้าปีฐานเรายังไม่มี food ลอสอินเด็นะคะเพราะว่ามันเป็นปีฐานเนาะมันยังไม่รู้ว่าจะมาหาด้วยอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ต้องรอในปีถัดๆไปนะคะอันนี้ก็ใส่มาให้ดูคร่าวๆนะคะว่าถ้าอันนี้เกาะข้าวกับปลาล์มน้ํามันมาแต่ณในความเป็นจริงแล้วะคะ่ะต้องเกาะทุก พืชเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นภาพรวมทั้งหมดของประเทศเราก็คือต้องเลือกตัวแทนมานะคะ่ะว่าในแต่ละกลุ่มของผลิตภัณฑ์นะคะเราเลือกผลิตภัณฑ์อันไหนเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มนั้นๆมาประมาณนั้นนะคะเพื่อที่เป็นค่าของประเทศต่อไปค่ะค่ะก็ขอบคุณค่ะไม่ทราบว่ามีคําถามมาจากเพิ่มเติมไหมคะไม่ทราบว่าในห้องประชุมมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะอันนี้ก็ อย่างอย่างที่ทางคุณจันทิมาอธิบายนะคะว่าอย่างที่เมื่อเช้าเราบอกว่าเปอร์เซ็นต์ลอสที่เราคำนวณกันจำได้ไหมคะที่เราถอยหลังกับเป็นแต่ละสเตจอะคะ่ะเราก็จะมาคำเราก็จะมาลงในแต่ละแต่ละขั้นตอนเนอะว่าเก็บเกี่ยวเสียสูญเสียเท่าไหร่แล้วก็มาเป็นภาพรวมของแต่ละปีอะนะคะอันนี้ก็ตั้งแต่ที่เรา ตอนเช้าเนี่ยเราจะทราบถึงว่าวิธีการทํำยังไงนะคะแล้วก็ตอนบ่ายเราก็รู้แล้วว่าวิธีการเราต้องทําการรวบรวมทําเป็นค่าเอเวอร์เรมาแต่ละในแต่ละสเตจนะคะตั้งแต่การเก็บเกี่ยวการรวบรวมการขนส่งเก็บรักษาแล้วก็ค่าส่งนะคะถึงจะรวมมาเป็นค่าการสูญเสียของปั๊มน้ํามันนะคะจริงๆตอนนี้ก็ถ้าไม่มีคําถามเพิ่มเติมนะคะก็ทางทีมวิจัยก็ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมอบรมมากๆากนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้ก็คือจะเป็นวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเหมือนการถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะจริงๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูลก็อย่างอย่างที่ทางคุณชนทิมาแจ้งไปนะคะว่าหลักๆก็จะเป็นตามชื่อน,นะปัจจุบันเนอะก็จะเป็นกรมพลวิทย์แล้วก็กรมวิชาการเกษตรนะคะแต่ว่าในการดําเนินงานเนี่ยก็อาจจะมีหลายๆภาคส่วนช่วยกันทํางานนะคะทั้ง สมรรถนะสติเราก็ต้องไปเอาข้อมูลมาทั้งกระบวนรทั้งข้อมูลการผลิตแล้วก็สมสรรถนะเศรษฐกิจการเกษตรแล้วก็กรมส่งเสริมก็อาจจะต้องมีการประสานงานกับเกษตรกรนะ,นะคะก็หลายๆภาคส่วนก็กว่าที่จะมาเป็นค่าปีฐานของเราอะนะคะก็หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะหลังจากนี้ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมยังทีมวิจัยได้นะคะถ้าวันนี้ไม่มีคำถามเพิ่มเติมทีมวิจัยก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะขอบคุณค่ะ